ในช่วงเวลาก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่1ประเทศต่างๆในแผ่นดินยุโรปมีการพัฒนาทุกๆด้านตั้งแต่เทคโนโลยีการขนส่งมวลชนส่วนแวดวงการเมืองได้เกิดกลุ่มแนวคิดที่มีชื่อว่าชาตินิยมและกองทัพของจักรวรรดิใหญ่ๆในยุโรปได้เกิดการพัฒนาต่างฝ่ายต่างต้องการผงาดขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งยุโรปอย่างเงียบๆโดยเฉพาะพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2ถึงแม้ว่าเยอรมนีจะมีอายุน้อยกว่าจักรวรรดิใหญ่ๆในยุโรปแต่พระเจ้าไกเซอร์ก็ได้ทำการยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศจนกลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญของจักรวรรดิอังกฤษนอกจากนี้พระองค์ยังให้ความสำคัญเรื่องกองกำลังทางการทหารทั้งกองทัพ บกและกองทัพเรือการมีอยู่ของกองทัพเยอรมนีก็เพื่อท้าทายอำนาจเก่าอย่างอังกฤษรัสเซียและฝรั่งเศสโดยเยอรมนีจะใช้อิทธิพลที่มีเพื่อครอบครองแอฟริกาจีนและพื้นที่บางส่วนในแปซิฟิกแต่กล่าวแบบนี้ใช่ว่าเยอรมันจะมีกองกำลังทหารจำนวนมากเพราะจักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิออตโตมันที่เป็นพันธมิตรกับเยอรมันก็มีกองกำลังขนาดใหญ่ของตนส่วนจักรวรรดิรัสเซียมีกำลังพลมากกว่า 5.7 ล้านนายแต่คุณผู้ชมอย่าให้จำนวนตัวเลขของทหารรัสเซียที่มีมากมาทำให้คุณผู้ชมรู้สึกตกใจเพราะความจริงแล้วกำลังพลส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรไม่ใช่ทหารอาชีพเมื่อเทียบกับทหารเยอรมันอีกทั้งอาวุธของรัสเซียยังล้าสมัยในช่วงก่อนสงครามประเทศต่างๆที่กล่าวมามีความหวาดระแวงต่อกันโดยเฉพาะจักรวรรดิรัสเซียกับจักรวรรดิออสเตรียฮังการีก็มีปัญหาเรื่องเชื้อชาติและการครอบครองคาบสมุทรบอลข่านโดยเฉพาะปัญหาเรื่องชาวเซอร์เบียที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียและฝรั่งเศสก็ดูไม่ค่อยพอใจกับจักรวรรดิออสเตรียฮังการีแต่ถึงอย่างนั้นจักรวรรดิออสเตรียฮังการีก็มีพันธมิตรผู้ใกล้ชิดนั่นคือเยอรมนีบริบทของยุโรปในช่วงเวลาก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่1จึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดดังนั้นทุกสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กก็อาจกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวได้จนกระทั่งอาร์ตยุคฟรานซิสเฟอร์ดินานด์ราชทายาทแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีมีดำริจะรวมประชาชน3ชาตินั่นก็คือออสเตรียแมกยาและสลาฟมาเป็นส่วนหนึ่งในการปกครองราชอาณาจักรออสเตรียฮังการีแต่ทว่าชาวสลาฟไม่เห็นด้วยเพราะสิ่งนี้จะทำให้ความฝันของพวกเขาในการสร้างอาณาจักรสลาฟขึ้นมาแทบจะเป็นศูนย์ในทันทีจนทำให้กลุ่มต่อต้านขบวนการชาตินิยมนามว่า The Black Handเริ่มวางแผนที่จะล้มความตั้งใจของพระองค์แน่นอนว่าการเข้าถึงตัวองค์ราชทายาทย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำได้พวกเขาจึงรอและรอโอกาสที่เหมาะสมกระทั่งในวันที่28มิถุนายนปี1914อาร์ตยุคฟรานซิสเฟอร์ดินานด์และพระชายาตอบรับคำเชิญให้เดินทางไปยังนครซาราเจโวดินแดนบอสเนียของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีเหล่าที่ปรึกษาของจักรพรรดิขัดขานแม่พระองค์เดินทางไปแต่ทว่าสุดท้ายอาร์ตยุคฟรานซิสเฟอร์ดินานด์ก็ตอบตกลงโดยไม่สนใจคำเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบปงชนเวลา 10:10 นในวันที่28มิถุนายนพระองค์และพระชายากำลังนั่งในรถเปิดประทุนเพื่อโบกไม้โบกมือให้กับฝูงชนที่อยู่ตามท้องถนนทันใดนั้นกลุ่ม The Black Hand จึงคว้างระเบิดไปที่รถพระองค์แต่มันล้มเหลวอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพระองค์จะปลอดภัยจากการโจมตีในครั้งนี้แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อคนขับรถของพระองค์เลี้ยวรถเข้าไปยังถนนที่ฝ่ายต่อต้านรออยู่ชายคนนั้นมีชื่อว่ากัฟฟิโลพรินซิปได้หยิบปืนพกออกมาแล้วสังหารพระองค์การลอบสังหารองค์ราชทายาทมันมีความหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็คือฝ่ายต่อต้านไม่เกรงกลัวจักรวรรดิออสเตรียฮังการีส่วนทางอ้อมจะออกไปในเชิงสัญลักษณ์เพราะในวันที่28มิถุนายังเป็นวันระลึกถึงวันครบรอบชัยชนะของชาวเซิร์ฟที่มีต่อชาวเติร์กในสมรภูมิโคโซโวที่เกิดขึ้นในปี1389ดังนั้นการสังหารองค์ราชทายาทจึงมีความหมายเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้กลุ่ม The Black Hand เฉลิมฉลองโดยไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังปลดปล่อยอะไรออกมาข่าวการลอบสังหารองค์ราชทายาทได้ทำให้จักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟที่1โมโหอย่างยิ่งเพราะองค์ราชทายาทถูกลอบสังหารและคนที่ลอบสังหารยังเป็นชาวเซอร์เบียแต่ก่อนที่พระองค์จะกระทำการใดต่อไปพระองค์ได้ติดต่อไปหาพันธมิตรที่ใกล้ชิดอย่างพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2แห่งเยอรมันพฤติกรรมกระหายเลือดนั้นมิใช่งานของบุคคลหนึ่งเป็นส่วนตัวหากเป็นแผนการซึ่งได้เตรียมไว้อย่างดีถึงแม้จะระบุแน่นอนไม่ได้ว่ารัฐบาลมีส่วนสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือไม่แต่ก็ไม่น่าสงสัยเลยว่าเซอร์เบียนั้นมีนโยบายรวมสลาฟด้วยกันนั่นหมายถึงว่าการกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อพระราชวงศ์และราชอาณาจักรของหม่อมฉันดังนั้นเซอร์เบียจำต้องถูกขจัดให้หมดสิ้นสภาพความเป็นรัฐในคาบสมุทรบอลข่านทางด้านพระเจ้าไกเซอร์ที่ได้อ่านสารนี้ก็ได้ตอบตกลงและจะให้การสนับสนุนออสเตรียฮังการีในการนำคนผิดมาลงโทษจึงส่งสารไปยังเซอร์เบียให้ตอบกลับภายใน48ชั่วโมงเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างเซอร์เบียและจักรวรรดิออสเตรียฮังการีโดยในวันที่25กรกฎาคมปี1914เซอร์เบียตอบตกลงทุกความต้องการเว้นแต่2ข้อสุดท้ายนั่นคือ
การไม่อนุญาตให้คนของออสเตรียเข้าร่วมพิจารณาคดีและจะต้องให้ผู้พิพากษาชาวออสเตรียเข้าร่วมเป็นตุลาการเพื่อพิจารณาคดีนี้ดูเหมือนว่าข้อเรียกร้องต่างๆจะถูกเสนอมาให้เซอร์เบียทำการปฏิเสธอย่างไม่มีเงื่อนไขแน่นอนว่าการปฏิเสธดังกล่าวทำให้จักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟที่1ประกาศสงครามกับเซอร์เบียอย่างเป็นทางการในวันที่28กรกฎาคมปี1914ต่อมาในเวลา 5:00 นช่วงรุ่งสางของวันที่29กรกฎาคมปี1914กองทัพของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีได้เปิดฉากระดมยิงใส่กรุงเบลเกดของเซอร์เบียสิ่งนี้ทำให้ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างจักรวรรดิรัสเซียได้ทำการระดมกำลังพลไปยังชายแดนที่ติดกับเยอรมันและจักรวรรดิออสเตรียฮังการีส่วนฝรั่งเศสก็เฝ้ามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งจุดนี้จึงทำให้อินซีเล็กเยอรมันออกโรงกลางปีกป้องพันธมิตรพร้อมยื่นคำขาดให้กับรัสเซียและฝรั่งเศสทำการเลิกระดมพลภายใน12ชั่วโมงสารนี้ถูกส่งออกไปในวันที่1สิงหาคมแต่ทว่าเยอรมันก็ไม่ให้เวลาพวกเขาได้คิดเพราะตกเย็นในวันนั้นเยอรมันก็ประกาศสงครามกับรัสเซียและต่อด้วยการประกาศสงครามกับฝรั่งเศสในวันถัดมาโดยกองทัพเยอรมันต้องการชนะอย่างรวดเร็วต่อฝรั่งเศสแต่การจะทำสงครามกับฝรั่งเศสกองทัพเยอรมันจำเป็นต้องผ่านทางเบลเยียมประเทศที่ประกาศตัวเป็นกลางสิ่งนี้จึงทำให้อังกฤษไม่สบายใจเพราะประเทศอังกฤษและประเทศเบลเยียมมีสนธิสัญญาเพื่อปกป้องความเป็นกลางและถ้าหากวันใดวันหนึ่งเยอรมันเปลี่ยนใจมายึดเบลเยียมนั่นจะเท่ากับว่าประเทศอังกฤษมีความเสี่ยงอย่างมากอังกฤษรู้ดีว่าพวกเขามีขนาดของกองทัพไม่มากถ้าเทียบกับฝ่ายตรงข้ามแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็สามารถเรียกกองทหารจากประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาและอินเดียมาช่วยได้ปัญหานอกประเทศก็ทำให้อังกฤษหนักใจอยู่แล้วยิ่งมาเจอปัญหาภายในประเทศเข้าไปก็ทำให้พวกเขาต้องกุ้มใจกว่าเดิมเพราะอังกฤษกำลังเจอปัญหาการต่อต้านในไอร์แลนด์แต่ไม่ว่ายังไงอังกฤษก็มองว่าปัญหาในยุโรปที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ดูจะใหญ่กว่าปัญหาในไอร์แลนด์หรือปัญหาของกลุ่ม IRA ส่งผลให้พวกเขากระโดดเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ในวันที่4สิงหาคมปี1914และตอนนี้สงครามโลกครั้งที่1ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการจากนั้นอีก3วันต่อมาในวันที่7สิงหาคมกองกำลังของอังกฤษจะยกพลขึ้นบกที่ฝรั่งเศสเพื่อเดินทางไปปกป้องการลุกลามของกองทัพเยอรมันการเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่1ได้แบ่งฝ่ายออกเป็น2ขั้วระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายมหาอำนาจกลางด้วยฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบไปด้วยอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเบลเยียมและเซอร์เบียซึ่งในอนาคตพวกเขาจะได้ญี่ปุ่นเข้าร่วมเพราะญี่ปุ่นไม่พอใจพระเจ้าไกเซอร์จากสงครามในจีนและยังถูกพระองค์กล่าวหาว่าเป็นมหาภัยผิวเหลืองจากนั้นอิตาลีและโรมาเนียจะเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรส่วนฝ่ายมหาอำนาจกลางประกอบไปด้วยเยอรมันออสเตรียฮังการีและบัลแกเรียโดยในวันที่28ตุลาคมปี1914จักรวรรดิออตโตมันจะทำการโจมตีท่าเรือของรัสเซียในทะเลดำซึ่งมีการบอกกันว่าพระเจ้าไกเซอร์ได้มอบข้อเสนอในการมอบดินแดนให้กับจักรวรรดิออตโตมันถ้าพวกเขาเข้าร่วมเป็นมหาอำนาจกลางแต่ในขณะเดียวกันจักรวรรดิออตโตมันก็ไม่พอใจที่จักรวรรดิอังกฤษได้ทำการแทรกแซงและปลุกปั่นให้ชาวอาหรับลุกขึ้นมาต่อต้านจักรวรรดิออตโตมันเพื่อแยกตัวออกมาต่อมาในวันที่23สิงหาคมปี1914ก็ได้เกิดการรบที่เมืองมอนส์ประเทศเบลเยียมโดยกองทัพของอังกฤษมีกำลังพลประมาณ 75,000 นายได้เข้าร่วมต่อสู้กับทหารเยอรมันประมาณ 150,000 นายด้วยจำนวนที่ต่างกันนั่นจึงทำให้กองทัพอังกฤษถูกบีบให้ล่าถอยจนสุดท้ายฝ่ายเยอรมันก็ได้รับชัยชนะการรบในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นทหารอังกฤษกว่า 1,600 นายส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตของทหารเยอรมันมีทั้งสิ้น 5,000 นายจากนั้นในวันที่26สิงหาคมปี1914ก็ได้เกิดการต่อสู้ที่สมรภูมิเทนเนนเบิร์กว่ากันว่านี่เป็นสงครามที่ชาวเยอรมันต้องการทำเพื่อทำการแก้แค้นรัสเซียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1410และการแก้แค้นในครั้งนี้จะเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมันที่มีต่อรัสเซียตามแนวรบด้านตะวันออกการสู้รบเริ่มต้นด้วยกองทัพรัสเซียทำการโจมตีกองทหารเยอรมันในปัตเซียตะวันออกของเยอรมันซึ่งปัจจุบันก็คือโปแลนด์โดยในช่วงเริ่มต้นของสมรภูมินี้ดูเหมือนว่ารัสเซียจะกุมความได้เปรียบแต่ทว่าหลังจากกองทัพเยอรมันสามารถสกัดข้อความทางวิทยุสื่อสารของรัสเซียได้จึงส่งผลให้ฝ่ายเยอรมันสามารถตีโต้จนบีบให้ฝ่ายรัสเซียล่าถอยเมื่อกองทัพเยอรมันเห็นเช่นนั้นก็ทำการไล่ตามทหารรัสเซียจนสุดท้ายทหารเยอรมันก็ได้รับชัยชนะโดยสมรภูมินี้มีผู้เสียชีวิตกว่า 30,000 นายและสามารถจับเฉลยได้มากกว่า 90,000 นายต่อมาในวันที่6ไปจนถึงวันที่12กันยายนปี1914ก็ได้เกิดชัยชนะครั้งแรกอย่างเป็นทางการของฝ่ายสัมพันธมิตรนั่นก็คือยุทธการที่มานโดยกองทัพฝรั่งเศสและกองทัพอังกฤษได้หยุดการลุกลามอย่างรวดเร็วของเยอรมนีในพื้นที่นี้เมื่อสงครามโลกครั้งที่1เริ่มต้นขึ้นชายหนุ่มมากมายต่างสมัครใจไปรบเพื่อมาตุภูมิของตัวเองเช่นเดียวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์โดยก่อนที่จะเกิดสงครามอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นชายหนุ่มออสเตรียที่มีความฝันจะเป็นศิลปิน
ต่เมื่อเขาสอบเข้าโรงเรียนศิลปะไม่ได้ก็ทำให้เขาต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนและประทังชีพได้ด้วยการขายภาพวาดตามท้องถนนแต่เมื่อสงครามเกิดขึ้นอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่เป็นการต่อสู้เพื่อชาติที่เขาเชื่อแต่ชาติที่เขาเชื่อไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดอย่างจักรวรรดิออสเตรียฮังการีแต่เขาเชื่อในเยอรมันจึงสมัครเป็นทหารในกองทัพเยอรมันและดูเหมือนว่าเขาจะภูมิใจในชนชาติเยอรมันมากกว่าชาติที่เขาเกิดเขาสมัครไปรบอย่างเต็มใจเพราะการเกิดขึ้นของสงครามในครั้งนี้ได้มอบแนวทางชีวิตและเป้าหมายที่เขาจะทุ่มเทให้โดยในบันทึกต่างๆล้วนบอกว่าฮิตเลอร์เป็นทหารที่กล้าหาญเขาเป็นคนสงสารในแนวหน้าที่มีโอกาสตายได้ทุกขณะแต่ทว่าเขาก็รอดมาได้ทุกครั้งและผลจากความตั้งใจในการทำงานจึงทำให้ฮิตเลอร์ได้เลื่อนยศเป็นสิบโทและจะอุทิศตัวเองเพื่อชนชาติที่เขาเชื่ออย่างเยอรมันแรกเริ่มนั้นเยอรมันคิดว่าสงครามครั้งนี้มันจะสั้นแต่เมื่อเอาเข้าจริงมันก็ลากยาวและสร้างความเสียหายอย่างยิ่งจนเกิดเป็นแนวรบสองด้านระหว่างแนวรบด้านตะวันออกและแนวรบด้านตะวันตกการเกิดขึ้นของสงครามได้เปลี่ยนภูมิทัศน์การทำสงครามในรูปแบบเดิมๆจากทหารที่ขี่บนหลังม้าก็เปลี่ยนเป็นรถยนต์มีการใช้ปืนกลกระทั่งใครบางคนก็คิดไอเดียออกว่าการขุดหลุมที่ลึกเพียงพอจะทำให้เรามีฐานป้องกันสิ่งนี้นำไปสู่การเกิดขึ้นของสนามเพาะโดยฐาน450นายจะใช้เวลา6ชั่วโมงในการขุดสนามเพาะและพวกเขามักจะขุดตอนกลางคืนจนกล่าวกันว่าถ้าเรานำสนามเพาะทั้งหมดมาต่อกันจะมีความยาวกว่า 40,000 กิโลเมตรจนสามารถพันรอบโลกได้การมีสนามเพาะจะช่วยทหารรอดจากการเป็นเป้านิ่งแต่ในขณะเดียวกันภายในหลุมที่ขุดก็มักจะเต็มไปด้วยน้ำและสิ่งสกปรกมากมายจนกลายเป็นแหล่งเพาะพันโลกชั้นดีที่ทำให้ทหารมากมายต้องเสี่ยงกับการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการต้องอยู่ในสนามเพาะเป็นเวลานานๆหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการลบก็คือเครื่องบินลบพวกเขาจะไม่มุ่งเน้นการลบภาคพื้นดินเพียงเท่านั้นแต่จะใช้เทคโนโลยีที่พี่น้องไลท์คิดค้นขึ้นเมื่อ11ปีก่อนมาเป็นอาวุธการขนส่งและการสอดแนมสงครามโลกครั้งที่1นับเป็นสงครามโลกครั้งแรกที่เทคโนโลยีการบินมีผลต่อสงครามซึ่งในช่วงต้นเครื่องบินจะทำหน้าที่สอดแนมและบอกพิกัดเป้าหมายให้กับฐานปืนใหญ่กระทั่งใครบางคนก็คิดว่าหากเราเอาปืนกลไปติดตั้งบนเครื่องบินมันก็จะมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างอย่างยิ่งแต่ในช่วงแรกของการพัฒนามีการใช้สมอแทนกระสุนพวกเขาเริ่มติดตั้งปืนบนเครื่องบินแต่ก็ติดปัญหาตรงที่เครื่องยนต์มีกำลังน้อยเกินไปที่จะบรรทุกปืนขนาดใหญ่เอาไว้ได้พวกเขาจึงออกแบบเครื่องยนต์ใหม่จนนำไปสู่เครื่องบินขับไล่ลำแรกโดยเฉพาะนักบินเยอรมันมีการนำระบบซิงโครไนซ์ระหว่างปืนกลและการหมุนของใบพัดและหนึ่งในนักบินเยอรมันที่ได้รับการยอมรับที่ถูกยกย่องมาจนถึงปัจจุบันว่าเป็นเสืออากาศที่เก่งกาจก็คือชายที่ชื่อว่ามันเฟรดฟอนริทโฮเฟนชื่อนี้จะถูกจดจำไปตลอดกาลเขาถูกยกย่องให้เป็นเลดบาลอนเพราะความรู้และประสบการณ์ที่เขามีได้ช่วยพัฒนานักบินของกองทัพเยอรมันหนึ่งในนั้นคือชายที่ชื่อว่าแฮมันเกอร์ลิงส่วนในทะเลก็เกิดสงครามที่ร้อนระอุเช่นกันโดยเฉพาะการใช้เรือดำน้ำมีการต่อยอดการพัฒนากองทัพเรือและเรือดำน้ำมาจากสงครามกลางเมืองอเมริกาและในวันที่22กันยายนจะเป็นวันที่เผยให้เห็นอานุภาพของเรือดำน้ำเยอรมันให้ฝ่ายตรงข้ามได้ประจักษ์ถึงอันตรายใต้ท้องทะเลด้วยเรือดำน้ำที่มีชื่อว่าอูนายโดยหนึ่งในเหตุการณ์การโจมตีที่ทำให้เห็นถึงศักยภาพของเรือดำน้ำเยอรมันมันเกิดขึ้นในวันที่22กันยายนโดยเรือดำน้ำเยอรมันได้โจมตีและจมเรือลาดตระเวนของอังกฤษจำนวน3ลำโดยแผนการโจมตีของเยอรมันจะเริ่มจากการโจมตีเรือลำแรกให้ดูเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุจากเครื่องยนต์ภายในจากนั้นพวกเขาจะล่อให้เรือของอังกฤษเข้ามาช่วยเหลือเรือลำแรกโดยไม่รู้เลยว่าเรือดำน้ำเยอรมันกำลังรอพวกเขาอยู่นี่คือแผนล่อเสือออกจากถ้ำไม่สิครับมันคือการล่อสิงโตลงทะเลสุดท้ายเรือทั้งสองลำของอังกฤษก็ติดกับโดยเหตุการณ์นี้ทำให้ชื่อเสียงของราชนาวีอังกฤษกำลังสั่นคลอนการโจมตีในครั้งนี้ยังทำให้นายทหารอังกฤษนับพันต้องเสียชีวิตอีกทั้งเรือดำน้ำเยอรมันยังทำหน้าที่ตัดกำลังเสบียงและความช่วยเหลือของฝ่ายสัมพันธมิตรอีกด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและเหล่าพันธมิตรจำต้องแก้เกมโดยด่วนก่อนที่พวกเขาจะเสียหายไปมากกว่านี้นั่นจึงนำไปสู่การให้เครื่องบินลาดตระเวนรุ่นใหม่ทำการตรวจสอบทุกหน้าน้ำและจุดนี้เองจะทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรจะทำการติดตั้งระเบิดบนเครื่องบินเพื่อปล่อยโจมตีจากมุมสูงใส่เรือดำน้ำเยอรมันทางด้านสมรภูมิบนบกยังคงดำเนินต่อไปในตอนต้นเยอรมันคิดว่าสงครามจะปิดฉากลงรวดเร็วแต่ความจริงแล้วมันยืดเยื้อและเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ที่แม่น้ำมารนั่นก็นำไปสู่การต่อสู้ครั้งแรกที่สมรภูมิอีแปรระหว่างวันที่19ตุลาคมไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนปี1914การต่อสู้ในครั้งนี้เพื่อชิงเมืองโบราณของชาวเฟมิสที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของเบลเยียมถ้าหากเยอรมันเอาชนะฝ่ายสัมพันธมิตรได้พวกเขาจะเข้าถึงท่าเรือช่องแคบอังกฤษและทะเลเหนือต่างฝ่ายต่างผัดกันลุกและลับไม่มีใครคืบหน้าพวกเขาประจำการอยู่ในสนามเพาะเป็นหลัก
สมรภูมินี้มีทหารเยอรมันมากกว่า 600,000 นายส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรมีทหารมากกว่า 420,000 นายซึ่งสุดท้ายฝ่ายสัมพันธมิตรก็สามารถขับไล่กองทัพเยอรมันแต่พวกเขาก็มีราคาที่ต้องจ่ายเพราะทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรเสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า 130,000 นายส่วนทหารเยอรมันได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกว่า 134,000 นายทางด้านรัสเซียก็พากองกำลังของตัวเองเข้าทำการลบในด้านตะวันออกที่เทนเนนเบิร์กและพื้นที่ที่ใกล้ทะเลสาบซูเรียนแต่ด้วยปัญหาภายในจากการสั่งการของเหล่านายพลที่ไม่ค่อยจะเป็นหนึ่งเดียวและการส่งกำลังบำรุงที่ยากลำบากก็ทำให้กองทัพรัสเซียพ่ายแพ้ซึ่งสมรภูมินี้มีฐานรัสเซียเสียชีวิตจำนวนมากและพวกเขาอย่างพ่ายที่กาลิเซียและโปแลนด์ข่าวการพ่ายแพ้นี้ไม่เป็นผลดีต่อพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2หล่อกลุ่มกบฏและชาวบ้านที่ไม่พอใจการปกครองของกษัตริย์จึงพากันออกมาประท้วงจนดูเหมือนว่าความชอบธรรมของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2กำลังสั่นคลอนในช่วงดึกของวันคริสต์มาสอีฟหรือวันที่24ธันวาคมในปี1914ทหารอังกฤษได้ยินกองทหารเยอรมันในสนามเพาะตรงกันข้ามกำลังร้องเพลง Holy Night และเพลงรักชาติจากนั้นทหารอังกฤษก็เห็นโคมไฟและต้นสนต้นเล็กๆตามสนามเพาะของเยอรมันทหารเยอรมันนายหนึ่งที่มีชื่อว่าวอลเตอร์ชาเตนเนสได้เล่าถึงค่ำคืนนั้นไว้ว่าเที่ยงคืนในวันคริสต์มาสอีฟไฟจากสนามเพาะของทั้งสองฝ่ายได้ดับสนิทแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติที่ฝั่งตรงข้ามจะหยุดยิงจากนั้นเจ้าหน้าที่ของผมที่ควบคุมกองทหารรักษาการก็เข้ามาและพูดว่าคุณคิดว่าคืนนี้จะมีการจู่โจมหรือไม่เพราะสถานการณ์ในตอนนี้มันผิดปกติอย่างมากผมก็เลยพูดไปว่าไม่ผมไม่คิดว่าคืนนี้จะมีการจู่โจมอย่างไรก็ตามทุกคนตื่นไม่มีใครหลับและทหารยามยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่พวกเราไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้แต่ที่แน่ๆมันคือวันคริสต์มาสอีฟส่วนทางด้านทหารอังกฤษที่รอดชีวิตก็ได้บรรยายถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นไว้ว่าประสบการณ์ในคืนนั้นเราอยู่ห่างจากทหารเยอรมันประมาณ300หลาจากนั้นพวกเราก็ร้องรำทำเพลงก่อนจะได้ยินเสียงเพลงภาษาเยอรมันซึ่งมันแสดงว่าพวกเขาก็ทำแบบเดียวกันจากนั้นทหารของเราก็ตะโกนใส่กันอย่างไรก็ตามนายทหารเยอรมันคนหนึ่งก็ตะโกนออกมาบอกว่าพรุ่งนี้คุณไม่ยิงเราก็จะไม่ยิงและเมื่อรุ่งเช้ามาถึงต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยิงกันจากนั้นเราก็เลยเริ่มโผล่หัวออกจากหลุมอย่างช้าๆเพราะกลัวว่ามันเป็นกับดักแต่สุดท้ายก็ไม่มีเรื่องร้ายจากนั้นก็เห็นทหารเยอรมันยืนขึ้นพวกเขาโบกมือให้ก่อนที่พวกเราจะออกมาจากหลุมและมาเจอกันบนสนามรบทหารทั้งสองฝ่ายได้เดินเข้าหากันมีการแลกเปลี่ยนของขวัญที่พอจะหาได้อย่างเช่นแชมเปญบุหรี่มีการถ่ายรูปหมู่ส่วนบางคนก็เล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันทหารทั้งสองฝ่ายช่วยกันฝังศพผู้เสียชีวิตที่ร่างของพวกเขายังคงอยู่ในสนามรบและยังมีการช่วยซ่อมแซมสนามเพาะแต่ทว่าไม่ใช่ทุกสมรภูมิที่จะมีการพักรบเพราะบางแห่งในแนวรบด้านตะวันตกเจ้าหน้าที่บางคนไม่พอใจกับการพักรบและกังวลว่ามันจะเป็นการบั่นทอนกำลังใจในการต่อสู้และเมื่อวันคริสต์มาสผ่านไปพวกเขาก็กลับมาทำสงครามอีกครั้งทางด้านอังกฤษนักการเมืองหนุ่มไฟแรงนามว่าวินสตันเชอร์ชิลล์ก็ได้ข่าวความพ่ายแพ้ของรัสเซียและปัญหาภายในประเทศเขารู้ดีว่าพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2อาจจะถูกโค่นล้มได้ดังนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรก็อาจจะเสียรัสเซียไปและนี่จะเท่ากับว่าแนวรบด้านตะวันออกจะถูกปิดฉากลงในทันทีและกองทัพเยอรมันจะทุ่มกำลังทั้งหมดที่มีมาที่แนวรบตะวันตกวินสตันเชอร์ชิลล์ไม่สบายใจกับสิ่งนี้จึงต้องการส่งเสบียงและอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อที่พวกเขาจะได้พลิกสถานการณ์ของฝ่ายสัมพันธมิตรและจุดหมายปลายทางที่อังกฤษต้องการจะส่งเสบียงไปให้รัสเซียก็คือกาลิโพลีถ้าแผนของวินสตันเชอร์ชิลล์ทำสำเร็จนี่จะนับเป็นการยกพลขึ้นบกที่ชายหาดครั้งใหญ่ครั้งแรกของสงครามสมัยใหม่โดยกองทหารอังกฤษและฝรั่งเศสจะร่วมมือกันในการลุกรานจักรวรรดิออตโตมันโดยพวกเขาจะทะลวงคาบสมุทรกาลิโพลีเพื่อควบคุมเส้นทางเดินเรือและยึดคอนสแตนติโนเปิลเพื่อเข้าไปให้ถึงรัสเซียแน่นอนว่าถ้าแผนการนี้สำเร็จกองทหารอังกฤษและฝรั่งเศสพวกเขาจะได้เปรียบในทันทีโดยในเดือนมกราคมเรือรบของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ออกเดินทางไปยังกาลิโพลีมันคือการบุกสะเทินน้ำสะเทินบกครั้งใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่1หากแต่ว่าผลลัพธ์ในครั้งนี้มันลงเอยด้วยความล้มเหลวโดยมีผู้บาดเจ็บและล้มตายกว่า 180,000 นายรวมถึงทหารออสเตรเลียกว่า 28,000 นายมันคือหายนะทางการทหารผู้คนต่างเศร้าสลดไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผู้ที่ต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือชายที่ชื่อว่าวินสตันเชอร์ชิลล์หนังสือพิมพ์ที่บ้านเกิดต่างลงพาดหัวข่าวโจมตีเชอร์ชิลล์จนดูเหมือนว่าเส้นทางอาชีพทางการเมืองของเขาจะค่อยๆลิบหลีลงนับจากนี้ต่อมาในวันที่21กุมภาพันธ์ได้เกิดสมรภูมิการลบที่แวร์เดิงอันจะกลายเป็นสมรภูมิลบที่ยาวนานที่สุดในสงครามโลกครั้งที่1เพราะมันจะลากยาวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งเรียกได้ว่าจะใช้เวลาเกือบ1ปีในการทำสงคราม
และความน่าประหลาดใจในสมรภูมินี้คือการที่กองทัพฝรั่งเศสสามารถปักหลักป้องกันการลุกรานของเยอรมันได้แต่มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเพราะสมรภูมินี้มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 600,000 นายด้วยความที่สงครามโลกครั้งที่1ได้เกิดสงครามสนามเพาะจึงทำให้ต่างฝ่ายไม่อาจลุกคืบได้โดยเฉพาะแนวรบด้านตะวันตกกองทัพเยอรมนีจึงต้องคิดหนทางใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเอาชนะกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรที่ปักหลักอย่างมั่นคงดังนั้นกองทัพเยอรมันจึงต้องผลิตอาวุธชนิดใหม่ที่ร้ายแรงพวกเขาเปิดเผยให้โลกได้เห็นในวันที่22เมษายนปี1915เพราะในระหว่างการรบครั้งที่2ที่สมรภูมิอีแปกองทัพเยอรมันได้ปล่อยแก๊สคอรีนออกมาซึ่งในตอนแรกกองทัพฝรั่งเศสคิดว่ามันเป็นระเบิดควันแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาพวกเขาก็ได้รู้ว่ามันคือหายนะเพราะอวัยวะภายในของผู้ที่สูดดมแก๊สเข้าไปจะถูกทำลายแบบเฉียบพลันส่งผลให้ทั่วโลกทำการประนามการกระทำของเยอรมันในทันทีแต่ในไม่ช้ากองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรจะใช้วิธีเดียวกันกับเยอรมันปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทหารได้รับชัยชนะในสมรภูมิรบประกอบไปด้วยอาวุธเทคโนโลยีกำลังพลและกลยุทธ์แต่นอกจากที่ผมได้กล่าวมาแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือการมีโชคช่วยเพราะบางสมรภูมิในสงครามโลกครั้งที่1การมีโชคช่วยก็นับว่าเป็นตัวแปรเช่นกันเหมือนกับการลบที่โบริมอฟเมื่อวันที่31มกราคมปี1915เมื่อกองทัพที่9ของเยอรมนีได้เปิดฉากการโจมตีด้วยกระสุนแก๊สพิษกว่า 18,000 นัดต่อกองทัพที่2ของรัสเซียที่อยู่ในโปแลนด์แต่ทว่าผลลัพธ์จากการปล่อยแก๊สพิษนี้ก็เล่นงานทหารเยอรมันคืนเพราะอยู่ๆลมก็ได้เปลี่ยนทิศพัดพาแก๊สพิษที่ควรจะสังหารทหารรัสเซียย้อนกลับไปหาทหารเยอรมันผู้ที่ยิงกระสุนแก๊สพิษออกมาสิ่งนี้จึงส่งผลให้ทหารเยอรมันบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้แผนการโจมตีของเยอรมันต่อแนวรบรัสเซียต้องถูกยกเลิกโดยด่วนส่วนทหารรัสเซียที่เห็นหายนะต่อกองทัพที่9ของเยอรมันก็ฉกฉวยโอกาสนี้ในการตอบโต้กลับจนสามารถยึดพื้นที่ของเยอรมันได้บางส่วนอีกหนึ่งสมรภูมิรบที่ออกมาในรูปแบบนี้ได้เกิดขึ้นที่เมืองลูสในวันที่25กันยายนปี1915โดยกองทัพอังกฤษต้องการโจมตีด้วยแก๊สพิษเป็นครั้งแรกเพื่อทำลายแนวรบเยอรมนีโดยกองทัพอังกฤษจะใช้แก๊สคอรีนประมาณ140ตันปล่อยออกไปจากฐานเพื่อหวังจะให้สายลมพัดพาแก๊สมฤตยูนี้ไปยังแนวรบเยอรมันทว่าลมที่พัดผ่านกลับเปลี่ยนทิศทางย้อนกลับไปหาฐานอังกฤษมีหนำซ้ำทหารอังกฤษยังโชคร้ายเพราะหน้ากากป้องกันแก๊สพิษที่พวกเขาสวมใส่นั้นมันไร้ประสิทธิภาพทำให้ทหารอังกฤษที่อยู่ในฐานต้องพบกับหายนะพวกเขาต้องสูญเสียทหาร30นายและยังได้รับบาดเจ็บกว่า 2,000 นายโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรม .com ได้บอกประโยคหนึ่งที่อธิบายถึงเหตุการณ์นี้ได้ดีไว้ว่ากระสุนไม่มีตามันแยกแยะไม่ได้ว่าใครเป็นมิตรและเป็นศัตรูและเมื่อมันพุ่งไปหาใครสักคนความตายย่อมมาเยือนคนที่ขวางทางมันเมื่อไหร่ที่มีสงครามเหล่ารัฐบาลที่ทำสงครามจำเป็นต้องมีการเชิญชวนให้คนในชาติเห็นชอบพวกเขาจำเป็นต้องทำสิ่งที่เรียกกันว่าการโฆษณาชวนเชื่อเพราะการโฆษณาชวนเชื่อนับเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนให้มีต่อประเทศข้าศึกซึ่งวัตถุประสงค์ของการโฆษณาชวนเชื่อนอกจากจะเป็นการปลุกใจยังทำหน้าที่ในการสร้างความชอบธรรมให้แก่ประเทศของตนเพื่อการลุกรานหรือการทำสงครามโดยเฉพาะในสงครามโลกครั้งที่1ประเทศที่เข้าร่วมสงครามอย่างเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสและอเมริกาก็ให้ความสำคัญในสิ่งนี้โดยนักประวัติศาสตร์ด้านการโฆษณาได้เปิดเผยการโฆษณาชวนเชื่อในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ไว้ว่ากลยุทธ์ของการโฆษณาชวนเชื่อมักจะแฝงไปในผลิตภัณฑ์ของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นการกระตุ้นรายได้ให้กับรัฐในการทำสงครามอีกทั้งการที่ผู้บริโภคได้ทำการซื้อสินค้าที่มีข้อความการโฆษณาชวนเชื่อที่ติดอยู่หน้ากล่องสินค้าก็จะทำให้ผู้บริโภคคนนั้นซึมซับข้อความและสมองของเขาก็จะจดจำการโฆษณาชวนเชื่อและเมื่อผู้บริโภคคนนั้นใช้สินค้านั้นทุกๆวันเขาก็จะยิ่งจดจำมากขึ้นเรื่อยๆจนผู้บริโภคคนนั้นเชื่อว่าคนประเทศนั้นประเทศนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้ตามที่รัฐบาลต้องการอยากให้เป็นมันคือการโฆษณาชวนเชื่อที่แฝงไปในสินค้าที่เราใช้ทุกๆวันในช่วงเริ่มต้นของสงครามอังกฤษมีความพยายามในการตัดสายเคเบิลสื่อสารใต้ทะเลของเยอรมนีเพื่อที่กองทัพอังกฤษจะเป็นผู้ผูกขาดวิธีการส่งข่าวที่รวดเร็วที่สุดจากยุโรปโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและความเห็นอกเห็นใจโดยองค์กรที่รับผิดชอบภารกิจนี้คือองค์กรลับที่มีชื่อว่าเวลลิงตันเฮาส์ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายนปี1914และองค์กรนี้มักจะขอความร่วมมือให้นักข่าวและบรรณาธิการจากหนังสือพิมพ์ต่างๆที่อยู่ในอังกฤษเผยแพร่บทความเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจถึงสิ่งที่พวกเขาเจอและในขณะเดียวกันก็สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชาติโดยตัวอย่างการโฆษณาชวนเชื่อก็คือภาพนี้ครับมันเป็นภาพสุนัขพันธุ์บริติชบูลด็อกที่ยืนปักหลักอย่างมั่นคงบนผืนธงพร้อมข้อความที่เขียนว่าเรากลัวไหมโดยสุนัขทั้ง5จะเป็นตัวแทนของประเทศต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแคนาดาอินเดียแอฟริกาใต้และนิวซีแลนด์ส่วนทางด้านอเมริกาก็มีการโฆษณาชวนเชื่อผ่านลุงแซมที่มักจะไปปรากฏตัวผ่านโปสเตอร์ต่างๆแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าอเมริกาเน้นการโฆษณาชวนเชื่อไปทางดนตรีโดยเฉพาะเพลงในตอนที่อเมริกาเข้าสู่สงครามจอร์จเอ็มโคเฮนนักแต่งเพลงอเมริกันผู้โด่งดังก็ได้ปล่อยเพลงฮิตอย่าง Over There เพื่อปลุกใจคนในชาติและในสงครามโลกครั้งที่1ยังมีการโฆษณาชวนเชื่อไปยังกลุ่มผู้หญิงโดยประเทศที่เข้าร่วมสงครามมักจะวางคาแรคเตอร์ให้ผู้หญิงมีบทบาทในฐานะผู้พิทักษ์บ้านพวกเขาพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้หญิงมีลักษณะที่อ่อนโยนแต่ก็เข้มแข็งและพวกเธอยังเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เหล่าทหารที่ไปรบนึกถึงความจำเป็นในการต่อสู้เพื่อปกป้องชาติและคนรักที่รอคุณอยู่ที่บ้านและในขณะเดียวกันรัฐบาลเหล่านั้นมักจะให้ผู้หญิงที่อยู่บ้านทำการเสียสละด้วยการออกมาช่วยงานรัฐบาลตั้งแต่งานเล็กๆอย่างการส่งไปรษณีย์ไปจนถึงการผลิตอาวุธในโรงงานส่วนผู้หญิงคนไหนไม่ทำตามพวกเธอมักจะถูกกล่าวหาและถูกประณามโดยในเดือนพฤษภาคมของปี1915เรือพาณิชย์ของอังกฤษที่มีชื่อว่าลูซิทาเนียก็ถูกเรือดำน้ำเยอรมันยิงด้วยตอร์ปิโดทำให้ผู้โดยสารจำนวน 1,200 คนซึ่งเป็นคนอเมริกันอยู่ที่140คนจมน้ำเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ทำให้อเมริกาโกรธแค้นจึงทำการส่งสารประท้วงเยอรมันจำนวน3ฉบับโดยเฉพาะฉบับที่2มันมีความรุนแรงมากจนเกือบจะเป็นการประกาศสงครามกับเยอรมันแต่อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกายังคงใจเย็นและยังไม่เข้าร่วมสงครามในเร็ววันนี้ทางด้านอิตาลีหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของฝ่ายสัมพันธมิตรยังคงมุ่งมั่นในสงครามหลังจากกษัตริย์วิตโตริโอเอมมานูเอลที่3กษัตริย์แห่งอิตาลีได้ประกาศเข้าร่วมสงครามในวันที่24พฤษภาคมปี1915ซึ่งนับตั้งแต่นั้นกองทัพอิตาลีก็ทำสงครามกับเยอรมันชาวอิตาเลียนมากมายกระโดดเข้าสู่สงครามในครั้งนี้รวมถึงนักหนังสือพิมพ์ชาตินิยมคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเบนิโตมุสโซลินีก็สมัครเข้าร่วมสงครามเขากลายเป็นพลแม่นปืนในกองทัพอิตาลีชายคนนี้เป็นอดีตนักหนังสือพิมพ์ชาตินิยมโดยก่อนสงครามเบนิโตมุสโซลินีได้ออกมาคัดค้านในการทำสงครามแต่ทว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นเบนิโตมุสโซลินีก็ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมรบให้กับชาติบ้านเกิดซึ่งประสบการณ์ในสมรภูมิรบทำให้เขาเปลี่ยนไปโดยเขาเข้าร่วมกองทัพในเดือนสิงหาคมและเดินทางไปถึงแนวหน้าในเดือนกันยายนปี1915เขาใช้เวลา17เดือนในกองพันที่33กองทหารราบที่11ของนักแม่นปืนชาวอิตาลีจากนั้นในช่วงปลายปี1916หน่วยลบของเบนิโตมุสโซลินีก็ได้ย้ายไปยังที่ราบสูงนามว่าคาโซนี่คือสถานที่ที่อันตรายที่อาจจะถูกฐานเยอรมันโจมตีได้ทุกเมื่อและแล้วการต่อสู้ครั้งหนึ่งก็ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บส่งผลให้จ่าสิบเอกเบนิโตมุสโซลินีต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและเบนิโตมุสโซลินีต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกหน้าแข้งขวาเพื่อเอาเนื้องอกออกเขาจึงได้รับการลาพักฟื้น1ปีและช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้เบนิโตมุสโซลินีกลับมาสานต่ออุดมการณ์เพื่อเริ่มต้นแนวคิดของสิ่งที่เขาเรียกว่าฟาสซิสต์ความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าของกองทัพรัสเซียก็ทำให้ความชอบธรรมของกษัตริย์ก็เริ่มจะลดน้อยลงจากเดิมที่มีน้อยอยู่แล้วหรือแทบจะไม่มีเพราะประชาชนมากมายต้องล้มตายจากการทำสงครามชาวรัสเซียมากมายไม่พอใจจึงมีการประท้วงแนวคิดเรื่องการปฏิวัติจึงนับว่าเป็นภัยคุกคามในรัสเซียส่งผลให้พระเจ้าซาร์ตัดสินใจสั่งเนรเทศศัตรูคนหนึ่งซึ่งการเนรเทศในครั้งนี้นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกษัตริย์เพราะชาที่ถูกเนรเทศจะทำให้ราชวงศ์โรมานอฟต้องล่มสลายในไม่ช้าเขามีชื่อว่าวลาดิเมียร์เลนินระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ได้เกิดทหารที่เก่งกาจมากมายและพวกเขาจะนำประสบการณ์ในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางการลบรูปแบบใหม่ในอนาคตและหนึ่งในนั้นคือนายทหารที่มีชื่อว่าเออร์วินลอมเมลเออร์วินลอมเมลได้ร่วมต่อสู้ในฝรั่งเศสโรมาเนียและการลบในอิตาลีก็ประสบความสำเร็จในการใช้รูปแบบการลบที่เน้นการเจาะแนวฆ่าศึกด้วยการสั่งให้ทหารของเขาทำการยิงฆ่าศึกอย่างหนักเพื่อให้เหล่าฆ่าศึกไม่สามารถลุกขึ้นมาตอบโต้ได้ฉะนั้นฝ่ายฆ่าศึกจึงทำได้เพียงหลบในที่กำบังและจากนั้นเออร์วินลอมเมลจะสั่งให้ทหารจำนวนหนึ่งบุกขนาบข้างอย่างรวดเร็วเพื่อไปให้ถึงด้านหลังของฆ่าศึกแน่นอนว่ากว่าที่ฝ่ายฆ่าศึกจะรู้ตัวก็สายเกินไปประสบการณ์การลบครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคมปี1914ในฐานะผู้บังคับหมวดเขาได้เข้าร่วมรบในสมรภูมิแวร์เดิงด้วยความกล้าหาญและความฉลาดในการลบจึงทำให้เออร์วินลอมเมลได้รับรางวัลกางเขนเหล็กชั้น2และได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยโทและไปจำยังสมรภูมิต่างๆไม่ไกลจากเยอรมันณประเทศอังกฤษจากความผิดพลาดในกาลิโพลีทำให้วินสตันเชอร์ชิลรู้สึกผิดและชื่อเสียงของเขาก็ปนปี้เขาจึงตัดสินใจจะทำสิ่งที่กล้าหาญเพื่อกอบกู้สกุลและเส้นทางอาชีพของเขาให้กลับมาด้วยการตัดสินใจร่วมรบแนวหน้ากับเหล่าเพื่อนทหารอังกฤษในปี1916โดยวินสตันเชอร์ชิลล์ได้รับตำแหน่งผู้บังคับกองพันและไปประจำการรบที่แนวหน้าณประเทศเบลเยียมซึ่งไม่บ่อยมากนักที่คนระดับนี้จะเข้าร่วมรบ
บ้างก็บอกไว้ว่าเขาทำแบบนี้เพื่อไถ่บาปจากความผิดพลาดในสมรภูมิกาลิโพลีที่มาจากอีโก้ของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็มีการบอกกันว่าเขาทำแบบนี้เพื่อให้ชื่อเสียงของตัวเองกลับมาในเส้นทางอาชีพทางการเมืองจากนั้นในวันที่31พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนปี1916ได้เกิดการสู้รบทางน้ำครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งพวกเขาเรียกการรบนี้ว่ายุทธการจุดแล่นซึ่งเกิดขึ้นนอกชายฝั่งเดนมาร์กถือเป็นการเผชิญหน้าครั้งแรกและครั้งเดียวระหว่างเรือประจัญบานของเยอรมันและเรือรบของอังกฤษหลังจากราชนาวีอังกฤษรู้ว่ากองเรือเยอรมันได้ทำการโจมตีมันจึงส่งผลให้ราชนาวีอังกฤษทำการส่งเรือรบจำนวน250ลำและกำลังพลกว่า 100,000 นายเข้าร่วมในยุทธการนี้โดยทั้ง2ฝ่ายสูญเสียชีวิตนับพันและเรืออีกหลายลำก็ย่อยยับแม้ว่าจะไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนแต่ราชนาวีอังกฤษก็สามารถรักษาเส้นทางเดินเรือบนเส้นทางทะเลเหนือและสามารถปิดล้อมท่าเรือของเยอรมันซึ่งการปิดล้อมในครั้งนี้จะมีผลระยะยาวที่จะทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะจากนั้นวันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนปี1916การรบบนบกก็ได้เกิดการสู้รบที่นองเลือดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์สงครามนั่นคือยุทธการซอมครั้งที่1โดยทหารอังกฤษได้รับบาดเจ็บกว่า 57,000 นายและมีผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 นายขณะที่พวกเขาพยายามบุกเข้าสนามเพาะของกองทัพเยอรมันทว่าสุดท้ายก็ถูกสังหารอย่างง่ายดายและในไม่ช้าฝ่ายสัมพันธมิตรก็เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เพื่อพยายามต่อสู้กับฝ่ายเยอรมันในแนวรบด้านตะวันตกตามพื้นที่แม่น้ำซอมในฝรั่งเศสแต่นี่ก็ทำให้พวกเขาก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยและการสู้รบที่สมรภูมิแม่น้ำซอมจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้นั่นคือการใช้รถถังสุดท้ายการต่อสู้ก็จบลงด้วยการบาดเจ็บล้มตายมากกว่า1ล้านคนซึ่งสมรภูมินี้นับเป็นหนึ่งในการสู้รบที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับการทำสงครามของประเทศอังกฤษเฉพาะวันแรกในการสู้รบพวกเขามีทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากถึง 57,000 นายเมื่อพูดถึงรถถังในสงครามโลกครั้งที่1จะไม่พูดถึงนายทหารคนหนึ่งไม่ได้ชายคนนั้นมีชื่อว่าจอร์จเอสแพตตันชายคนนี้เป็นทหารอเมริกาที่จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนารถยนต์ติดอาวุธและกองพันรถถังที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในสงครามครั้งนี้ซึ่งมีการกล่าวกันว่าในปี1916นับเป็นปีแห่งการสู้รบที่นองเลือดที่สุดและในขณะเดียวกันเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบไม่ใช่แค่สงครามเพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบอบจักรวรรดิถึงแม้ว่าสงครามในยุโรปยังคงล้างผ่านผู้คนทุกหย่อมหญ้าแต่ว่าความนิยมชมชอบในระบอบจักรวรรดิก็ค่อยๆล่มสลายเพราะตอนนี้ได้เกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสังคมนิยมและชาตินิยมในบรรดาหมู่ทหารสิ่งนี้ทำให้เหล่าประเทศใหญ่ๆที่เข้าร่วมสงครามพบว่าบ้านเกิดของตนกำลังเผชิญกับการปฏิวัติเริ่มจากอังกฤษได้เกิดการจลาจลครั้งใหญ่เมื่อชาวไอริชพากันก่อจลาจลในดับลินเพื่อล้มล้างการปกครองของอังกฤษที่มีต่อบ้านเกิดของพวกเขาเหตุผลที่ทำให้พวกเขากล้าลุกขึ้นมากระทำเช่นนี้เพราะคิดว่าอังกฤษมุ่งมั่นที่จะสู้รบในยุโรปมากกว่าในบ้านเกิดโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่านี่คือการคิดผิดเพราะหลังการจลาจลเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์เหล่านักรบไอริชก็ต้องเสียชีวิตกว่า450คนในการจลาจลครั้งนี้และสุดท้ายพวกเขาก็พ่ายแพ้ซึ่งหลังจบสงครามโลกครั้งที่1ชาวไอริชจะทำสงครามกับชาวอังกฤษต่อไปเพื่อเรียกร้องเอกราชและในปี1919จะก่อให้เกิดกลุ่มที่เราทุกคนรู้จักในชื่อ IRA นั่นเองครับโดยในวันที่21พฤศจิกายนปี1916จักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟที่1จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ออสเตรียฮังการีได้สวรรคตทำให้พระเจ้าหลานเธอคาร์ลได้ขึ้นครองราชพระองค์พยายามขอสงบศึกกับฝ่ายสัมพันธมิตรแต่ก็ไม่สำเร็จนั่นจึงทำให้ราชอาณาจักรออสเตรียฮังการีเริ่มอ่อนแอลงส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ปี1917รัฐบาลรัสเซียได้ส่งกองทหารไปหยุดการประท้วงของผู้หญิงที่เกิดขึ้นในประเทศบ้านเกิดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์มันกลับตาลปัดเพราะกองทหารที่ถูกส่งไปก็ลงเอยด้วยการเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ประท้วงและในไม่ช้าก็มีกองทหารตามมาอีกจำนวนมากสิ่งนี้เร่งให้เกิดการปฏิวัติจักรวรรดิรัสเซียจึงตกอยู่ในที่นั่งลำบากส่วนพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ก็ถูกเรียกตัวกลับจากแนวหน้าและถูกบังคับอย่างไม่มีทางเลือกนอกจากการสละราชสมบัติซึ่งสุดท้ายพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ตัดสินใจสละราชสมบัติในวันที่15มีนาคมปี1917นับเป็นการสิ้นสุดการปกครองของราชวงศ์โรมานอฟที่มีมากว่า3ศตวรรษเมื่อพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ลงจากอำนาจรัฐบาลเฉพาะการก็ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐสภาดูมาที่อยู่ภายใต้การนำของเคเลนสกี้รัฐบาลใหม่ประกาศว่าพวกเขาจะทำสงครามต่อไปเพราะไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นผลให้รัสเซียยังคงมีบทบาทในสงครามโลกครั้งที่1ถึงแม้ว่าประชาชนมากมายจะไม่เห็นด้วยก็ตามพวกเขาทำการโจมตีจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและเยอรมันภายใต้ปฏิบัติการที่เรียกกันว่าเคเลนสกี้ถึงแม้ช่วงต้นของการโจมตี
จะทำให้รัฐบาลใหม่ของรัสเซียได้รับชัยชนะแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกโจมตีกลับด้วยจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและกองทัพเยอรมันการถูกโจมตีกลับในครั้งนี้จึงทำให้กองทัพรัสเซียค่อยๆสลายตัวในสงครามผมขอย้อนกลับไปในปี1916จักรวรรดิออตโตมันกำลังตกที่นั่งลำบากเมื่อพวกเขาต้องพบกับการจลาจลของชาวอาหรับที่เรียกร้องให้มีการสร้างอาณาจักรอาหรับใหม่ที่ทอดยาวจากซีเรียไปจนถึงเยเมนด้วยปราศจากชาวเติร์กแน่นอนว่าจักรวรรดิออตโตมันไม่ยอมจึงเกิดเป็นสงครามปัญหานี้ทำให้จักรวรรดิออตโตมันเริ่มแตกแยกจากภายในและจะล่มสลายลงในปี1922ข้ามทวีปไปยังอเมริกาเหนือรัฐบาลสหรัฐก็ได้รับข่าวจากหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษด้วยการดักจับโทรเลขของเยอรมันพวกเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่าโทรเลขซิมเมอร์แมนโดยเยอรมันได้ยุยงให้รัฐบาลเม็กซิโกทำสงครามกับสหรัฐด้วยสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือเม็กซิโกในการทวงแผ่นดินคืนมาไม่ว่าจะเป็นนิวเม็กซิโกเท็กซัสและอาริโซนาที่เสียไปในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกที่ผมเคยเล่าไปในสารคดีลินคอล์นเอาละครับเมื่อข่าวนี้ไปถึงหูประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันก็ตัดสินใจกระโจนเข้าสู่สงครามในวันที่7เมษายนปี1917ว่ากันว่าเหตุการณ์นี้นับเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเยอรมันที่นำสหรัฐเข้าสู่สงครามเมื่อข่าวการปฏิวัติรัสเซียไปถึงวลาดิเมียร์เลนินที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เขากระสับกระส่ายและกระวนกระวายใจอย่างยิ่งที่จะกลับไปยังรัสเซียแต่การเดินทางไปรัสเซียนั้นไม่ง่ายเนื่องจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ถูกลายล้อมไปด้วยสงครามเลนินที่ค่อนข้างจะผิดหวังและสิ้นหวังที่จะกลับไปยังบ้านเกิดก็ได้คิดแผนการต่างๆขึ้นมาซึ่งรวมถึงการปลอมแปลงหนังสือเดินทางแต่ทว่าแผนเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จก่อนที่ในไม่ช้าเลนินจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนการติดต่อในครั้งนั้นมาพร้อมกับข้อเสนอจากรัฐบาลเยอรมันพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2ตัดสินใจที่จะช่วยเลนินโดยมีข้อแรกเปลี่ยนก็คือเลนินจะต้องโน้มน้าวให้รัสเซียออกจากสงครามและในที่สุดวลาดิเมียร์เลนินก็ตกลงกับรัฐบาลเยอรมันโดยมีการตกลงกันว่านักปฏิวัติรัสเซีย32คนรวมทั้งเลนินจะถูกส่งตัวข้ามประเทศเยอรมนีด้วยรถไฟที่ปิดผนึกการเดินทางกลับรัสเซียของเลนินจึงเริ่มต้นขึ้นในวันที่9เมษายนปี1917นี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์หน้าใหม่พอเมื่อเลนินกลับไปถึงรัสเซียก็ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติซ้อนที่เรียกกันว่าการปฏิวัติบอลเชวิคเลนินและคณะจัดตั้งรัฐบาลสังคมนิยมโซเวียตภายใต้การนำของเขาตัดสินใจลงนามถอนตัวเองออกจากสงครามโลกครั้งที่1ผ่านการเจรจากับพระเจ้าไกเซอร์ในวันที่13มีนาคมปี1918ส่วนทางด้านราชวงศ์โรมานอฟได้ถูกกักขังโดยกลุ่มบอลเชวิคและในวันที่17กรกฎาคมปี1918กลุ่มบอลเชวิคได้ตัดสินใจสังหารพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2และครอบครัวของเขาต่อมาในวันที่31กรกฎาคมไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนปี1917กองทัพรถถังของฝ่ายสัมพันธมิตรจะถูกนำมาใช้อีกครั้งในการรบที่อีแปร์มันคือการรบครั้งที่3ที่สมรภูมินี้โดยกองกำลังของฝ่ายอังกฤษได้รับความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสการใช้รถถังเพื่อเป็นการเปิดการโจมตีสำหรับการแย่งชิงการควบคุมพื้นที่ของอีแปร์จากทหารเยอรมันการต่อสู้เกิดขึ้นท่ามกลางสายฝนทำให้ท้าวทหารจึงเต็มไปด้วยดินโคลนเหล่าทหารจึงต้องต่อสู้กันภายในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นใจแต่ในท้ายที่สุดก็นับว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายสัมพันธมิตรจะสานต่อความสำเร็จไปยังสมรภูมิต่างๆจากนั้นในวันที่24ตุลาคมไปจนถึงวันที่19ธันวาคมปี1917ฝ่ายเยอรมันก็นำความเสียหายยับเยินมาให้กองทัพอิตาลีที่สมรภูมิคาโปเลโตส่งผลให้มีชาวอิตาลีบาดเจ็บล้มตายเกือบ 700,000 คนความพ่ายแพ้ในครั้งนี้จึงทำให้ขวัญกำลังใจของชาวอิตาลีลดน้อยลงและนายทหารเยอรมันที่ทำภารกิจนี้มีชื่อว่าเออร์วินลอมเมลเขานำกองร้อยปืนไรเฟิล3กองร้อยและหน่วยปืนกล1หน่วยเพื่อยึดตำแหน่งข้าศึกที่ปักหลักอยู่บนภูเขาโดยเออร์วินลอมเมลใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศหรือที่ตั้งของข้าศึกให้เป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยการโจมตีทางด้านปีกกองกำลังของอิตาลีและจากนั้นจะโจมตีทุกทิศทางเพื่อไม่ให้ข้าศึกคาดเดาได้ว่าทหารของเขาจะบุกจากทางไหนความฉลาดหลักแหลมในการลบจึงทำให้เขาได้รับชัยชนะแต่ถึงแม้ว่ากองทัพเยอรมันจะได้รับชัยชนะครั้งใหญ่แต่ทว่าการกระโดดเข้ามาของสหรัฐจะช่วยทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรที่เสียขวัญและเสียหายกลับมาได้เปรียบอีกครั้งเพราะอเมริกาจะส่งกองกำลังที่สดใหม่มาต่อสู้กับฝ่ายเยอรมันหลังการปรากฏตัวของรถถังในสมรภูมิลบก็นำไปสู่การลุกด้วยรถถังขนาดใหญ่ครั้งแรกของสงครามโลกครั้งที่1พวกเขาเรียกการลบนี้ว่ายุทธการคัมเบย์ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่20พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่5ธันวาคมปี1917การลบครั้งนี้ได้เปลี่ยนแนวทางการทำสงครามสมัยใหม่ด้วยการใช้กลุ่มรถถังและปืนใหญ่แบบใหม่ปีถัดมาในวันที่21มีนาคมไปจนถึงวันที่5เมษายนปี1918ก็ได้เกิดการต่อสู้ตามลุ่มแม่น้ำซอมในประเทศฝรั่งเศส
ดยฝ่ายเยอรมันต้องการบุกเพื่อหวังจะใช้ประโยชน์จากการล่มสลายของกองทัพรัสเซียและพวกเขาจะโจมตีสนามเพาะของกองทัพอังกฤษด้วยการยิงแก๊สพิษและปืนใหญ่สิ่งนี้จึงทำให้กองทัพอังกฤษถูกบีบให้ล่าถอยซึ่งเป็นผลให้กองทัพเยอรมันได้รับชัยชนะในดินแดนเดียวที่ใหญ่ที่สุดตามแนวรบด้านตะวันตกนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นแต่เธอว่ากองทัพเยอรมันก็ดีใจได้ไม่นานเพราะในหนึ่งสัปดาห์ฝ่ายสัมพันธมิตรจะรวบรวมกำลังและจัดกลุ่มขึ้นมาใหม่เพื่อตีโต้กองทัพเยอรมันจนสุดท้ายกองทัพเยอรมันต้องหยุดการโจมตีลงในที่สุดต่อมาในวันที่21มีนาคมไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมในปี1918ในช่วงท้ายๆของสงครามเยอรมันได้สูญเสียแทบทุกด้านส่วนจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและจักรวรรดิออตโตมันก็ดูจะค่อยๆย่อยยับไปตามกาลเวลาแตกต่างจากฝ่ายสัมพันธมิตรยิ่งพวกเขาได้อเมริกาเข้ามานับว่าเป็นผลดีแต่ไม่ว่าฝ่ายมหาอำนาจกลางจะค่อยๆพ่ายแพ้ในแต่ละสมรภูมิประเทศอย่างเยอรมันยังคงกางปีกสู้ต่อไปสิ่งนี้จึงนำไปสู่ปฏิบัติการที่เรียกกันว่าปฏิบัติการลูเดนดอฟโดยแผนของปฏิบัติการพวกเขาจะเริ่มต้นด้วยการเปิดการโจมตีตามแนวรบด้านตะวันตกด้วยความหวังว่าจะชนะสงครามก่อนที่กองทัพสหรัฐจะสามารถมาร่วมกำลังพลกับฝ่ายสัมพันธมิตรได้ซึ่งสุดท้ายแม้ว่ากองทัพเยอรมันจะประสบความสำเร็จในการโจมตี4ครั้งแต่ดินแดนที่พวกเขายึดมาได้กลับไม่ได้ทำให้พวกเขาได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์และเมื่อกองกำลังอเมริกามาถึงในเดือนกรกฎาคมทหารที่ต่อต้านและเหนื่อยล้าของฝ่ายเยอรมันก็ค่อยๆอ่อนแอลงอย่างมากสิ่งนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนว่ากองทัพเยอรมันกำลังเหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายในสงครามด้วยการเพิ่มขึ้นของกองทหารสหรัฐจึงทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เปรียบอย่างมากโดยเฉพาะในการโจมตีครั้งสุดท้ายที่ไม่ไกลจากแม่น้ำมาในประเทศฝรั่งเศสการโจมตีในครั้งนี้ทำให้ฐานเยอรมันถูกระดมยิงอย่างหนักจากนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรยังเปิดการโจมตีระลอกใหม่ในช่วงวันที่8ถึงวันที่11สิงหาคมปี1918มันคือการต่อสู้ที่สมรภูมิอาเมียงพวกเขาเรียกปฏิบัติการนี้ว่าการลบ100วันโดยการลบที่แห่งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดครั้งหนึ่งของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1เพราะกองทหารฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถรักษาระยะห่างกว่า12กิโลเมตรจากฝ่ายเยอรมันและกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทำการโจมตีทหารเยอรมันอย่างต่อเนื่องเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่า The Black Day หรือวันที่มืดมิดของกองทัพเยอรมันโดยนายพลอีลิสลูเดนดอฟถูกฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีครั้งใหญ่ด้วยปืนกว่า 2,000 กระบอกและเครื่องบินกว่า 1,900 ลำรวมถึงรถถัง500คันการร่วมรบในครั้งนี้จึงทำให้ชาวเยอรมันได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าฐานเยอรมันจะดูจะพ่ายแพ้และเสียขวัญอย่างมากแต่ทว่าการสู้ที่ป่าอากอนในวันที่26กันยายนก็นับว่าเป็นการรบที่ทำให้ฐานอเมริกันต้องสูญเสียชีวิตกว่า 26,000 นายและบาดเจ็บล้มตายกว่า 120,000 นายซึ่งนี่นับเป็นการสู้รบที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐการรบในป่าอากอนจะกินเวลาตั้งแต่วันที่26กันยายนไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายนในปี1918ก่อนหน้านี้ทางด้านอเมริกาเฝ้ามองสงครามในยุโรปอย่างไม่ละสายตาหลังจากที่คนอเมริกันต้องเสียชีวิตจากการอยู่บนเรือลูซิทาเนียที่ถูกโจมตีโดยเรือเยอรมันแต่ในขณะเดียวกันปัญหากับกองโจรปอนโชวีย่าก็เป็นสิ่งที่อเมริกาให้ความสนใจพอรัฐบาลสหรัฐที่เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลเม็กซิโกได้ร่วมมือกันเพื่อทำภารกิจจับกุมหรือสังหารกลุ่มกบฏของนายพลปอนโชวีย่าผู้ที่ต้องการปฏิวัติเม็กซิโกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1916และนายทหารอเมริกันที่ได้รับคำสั่งในการปราบปรามนายพลปอนโชวีย่าก็คือนายพลอเมริกันที่มีชื่อว่าจอห์นเพอร์ชิงเขาได้รับคำสั่งให้นำคณะทหารเดินทางไปลงทันกลุ่มกบฏของนายพลปอนโชโดยในคณะทหารของนายพลจอห์นเพอร์ชิงได้มีนายทหารหนุ่มหน้าใหม่จากเวสต์พอยต์นามว่าจอร์จเอสแพตตันอยู่ในกลุ่มทหารอเมริกันที่เดินทางไปยังเม็กซิโกเขาโน้มน้าวให้นายพลเพอร์ชิงเห็นว่าตัวเองควรทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสั่งการการลบของนายพลจอห์นเพอร์ชิงเขามีความกระตือรือร้นในหน้าที่อย่างมากและสุดท้ายแพตตันก็ได้ในสิ่งที่ต้องการแพตตันนำคณะเดินทางด้วยรถ3คันและทหาร10นายเพื่อทำภารกิจปราบปรามปอนโชวีย่าซึ่งสุดท้ายจอร์จเอสแพตตันก็สามารถจู่โจมค่ายของกลุ่มกบฏจนทำให้คนสนิทของนายพลปอนโชวีย่าและโจร2นายถูกยิงเสียชีวิตแพตตันนำคนของเขากลับไปที่ค่ายพร้อมกับศพของคนร้ายที่มัดไว้เหนือฝากระโปรงรถของพวกเขาผลงานนี้ทำให้เขาได้รับการเลื่อนขั้นเป็นตำแหน่งร้อยโทโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้จอร์จเอสแพตตันได้รับชัยชนะคือกลยุทธ์ในการลบด้วยการนำปืนกลมาติดตั้งบนรถยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลงานนี้ทำให้แพตตันถูกจับตามองและเขายังได้อยู่ภายใต้การนำของนายพลจอห์นเพอร์ชิงหลังปราบกลุ่มกบฏก็ทำให้แพตตันรู้ว่าความเร็วและปืนจะทำให้เขาได้เปรียบในการลบส่งผลให้แพตตันเริ่มศึกษาเกี่ยวกับรถถังเพราะเขาคิดว่ามันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการต่อสู้และสามารถเคลื่อนกองพลจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วเขาเขียนหาถึงนายพลจอห์นเพอร์ชิงไว้ว่า
เขาเป็นคนอเมริกันคนเดียวที่เคยโจมตีข้าศึกโดยใช้ยานยนต์และด้วยความที่เขามีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ทำให้แพตตันสามารถอ่านคู่มือรถถังของฝรั่งเศสและยังได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รถถังชาวฝรั่งเศสที่มากประสบการณ์สิ่งนี้จะทำให้แพตตันมีความรู้อย่างมหาศาลในการทำศึกด้วยรถถังและเมื่ออเมริกาเข้าสู่สงครามจอร์จเอสแพตตันก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่คนแรกในกองทัพสหรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ประจำกองพลรถถังเขาได้เดินทางไปยังยุโรปเพื่อเข้าร่วมสงครามซึ่งความสามารถของแพตตันในฐานะผู้บังคับบัญชากองพลรถถังทำให้เขาได้เลื่อนขั้นเป็นพันโทแต่เขาก็กังวลว่าสงครามจะจบลงก่อนที่เขาจะมีโอกาสนำพลรถถังไปยังยุโรปแต่แล้วหลังจากอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1สุดท้ายแพตตันและกองพลรถถังของเขาก็ได้เดินทางเข้าสู่สมรภูมิในวันที่12กันยายนปี1918พลรถถังของเขาทำได้ดีในสงครามและแพตตันยังเดินเคียงข้างกองพลรถถังของเขาในสนามรบถึงขนาดที่ช่วยขุดเส้นทางให้กองพลรถถังของเขาสามารถเคลื่อนตัวผ่านสนามเพาะและในสมรภูมิหนึ่งขณะที่เขาพยายามนำหน่วยทหารราบเข้าต่อสู้กับกองทัพเยอรมันจอร์จเอสแพตตันก็ถูกยิงเข้าที่ขาแต่แพตตันยังคงควบคุมการโจมตีต่อไปในขณะที่เขาได้รับบาดเจ็บและเมื่อได้รับชัยชนะจอร์จเอสแพตตันก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากนั้นก็เขียนจดหมายถึงภรรยาของเขาจากเตียงในโรงพยาบาลเมื่อวันที่12ตุลาคมในปี1918ไว้ว่าสันติภาพดูจะเป็นไปได้แต่ฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่ทะเลาะกันอีกซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าจอร์จเอสแพตตันรู้ดีว่าหลังจบสงครามโลกครั้งที่1เป็นเพียงการพักลบเพียงเท่านั้นนั่นจึงทำให้เขาขอร้องประธานาธิบดีในการพัฒนากองพลรถถังของเขาให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในสงครามครั้งใหม่ที่เขาคิดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และเมื่อวันที่28กันยายนปี1918นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่จะถูกเล่าขานในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่1ถึงแม้ว่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นในวันที่28กันยายนจะไม่ชัดเจนก็ตามแต่มันก็ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในวันที่สำคัญเพราะพลทหารเฮนรี่แทนดีทหารอังกฤษที่ประจำการอยู่ที่ฝรั่งเศสได้พบกับทหารเยอรมันนายหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บพลทหารเฮนรี่เล็งปืนไปที่เขาซึ่งในระหว่างที่เฮนรี่ช่างใจว่าจะยิงนายทหารเยอรมันคนนี้หรือไม่ทันใดนั้นพลทหารเฮนรี่แทนดีก็ตัดสินใจปฏิเสธที่จะยิงนายทหารเยอรมันคนนั้นและทหารเยอรมันที่ได้รับบาดเจ็บคนนั้นมีชื่อว่าสิบโทอดอล์ฟฮิตเลอร์ในวัย29ปีเขารอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์หลังรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเหตุการณ์นี้1เดือนต่อมาในเดือนตุลาคมอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ได้รับบาดเจ็บทำให้ดวงตาของเขาบอดชั่วคราวจากการถูกโจมตีด้วยแก๊สมัสตาร์ดในประเทศเบลเยียมเขาถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลทหารและจะใช้เวลาพักฟื้นที่นั่นไปจนจบสงครามทางด้านจักรวรรดิออตโตมานก็ต้องพ่ายแพ้ต่อกองกำลังปฏิวัติของชาวอาหรับและตัดสินใจลงนามสงบศึกกับฝ่ายสัมพันธมิตรในเดือนตุลาคมปี1918ส่วนจักรวรรดิออสเตรียฮังการีก็ค่อยๆสลายตัวจากภายในเนื่องจากกระบวนการชาตินิยมที่เพิ่มขึ้นและท่ามกลางประชากรที่หลากหลายภายในประเทศสุดท้ายจักรวรรดิออสเตรียฮังการีก็ตัดสินใจบรรลุข้อตกลงในการสงบศึกกับฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี1918มีการวิเคราะห์ไว้ว่าในช่วงท้ายของสงครามจักรวรรดิออสเตรียฮังการีก็พบปัญหาแทบทุกด้านตั้งแต่เสบียงกำลังพลปัญหาเรื่องการเมืองภายในและการเผชิญกับโรคระบาดสิ่งนี้ทำให้แพทย์ในประเทศไม่เพียงพอถึงแม้ว่ากองทัพออสเตรียฮังการีจะได้รับความช่วยเหลือจากเยอรมันแต่นั่นก็ไม่มีอะไรดีขึ้นดูเหมือนว่าเกมยาวของสงครามแทบจะทำลายทุกจักรวรรดิอีกทั้งปัญหาภายในของประเทศที่มาจากกระแสการปฏิวัติรัสเซียก็ทำให้ประเทศต่างๆมากมายเกิดนักปฏิวัติภายในสิ่งนี้นำไปสู่การประท้วงการต่อต้านเช่นเดียวกับเยอรมันก็ประสบกับปัญหานี้กระทั่งในวันที่11พฤศจิกายนปี1918มันจะเป็นวันสุดท้ายของการต่อสู้และเป็นวันสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่1นายพลอีลิสลูเดนดอฟยังคงสั่งทหารเยอรมันให้ทำการสู้รบในช่วงเช้ากับกองทหารฝรั่งเศสทั้งที่ข่าวก็ออกมาแล้วว่าวันนี้จะเป็นวันที่เยอรมันยอมจำนนการต่อสู้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งเวลา 11:00 นประเทศเยอรมนีก็ยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นอันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1โดยในการประชุมสันติภาพที่ปารีสในปี1919ผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรที่ได้รับชัยชนะกล่าวถึงความปรารถนาที่จะสร้างโลกหลังสงครามเพื่อป้องกันตัวเองจากความขัดแย้งในอนาคตเพราะพวกเขาคิดว่าหากมีสงครามเกิดขึ้นมันจะร้ายแรงกว่านี้แต่ทว่าส่วนที่สัญญาแวร์ซายที่ทำร่วมกันในวันที่28มิถุนายนปี1919จะเป็นหนึ่งในชนวนเหตุสำคัญที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2สงครามที่อันตรายที่สุดตั้งแต่มนุษย์เคยมีมาการเกิดขึ้นของสนธิสัญญาแวร์ซาย
ทำให้เหล่าประเทศผู้แพ้สงครามต้องแบกรับความรู้สึกผิดในฐานะผู้ก่อสงครามพวกเขาต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสเศรษฐกิจเยอรมันล่มสลายก่อนจะตามมาด้วยประเทศอื่นๆในยุโรปตามไซเคิลของเศรษฐกิจซึ่งการปฏิเสธเยอรมันไม่ให้เข้าร่วมสันนิบาตชาติก็ทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกหลอกให้ลงนามในสนธิสัญญาและหลังจากนั้นความเกลียดชังต่อสนธิสัญญาแวร์ซายได้ถูกพูดถึงทั่วเยอรมันโดยจะถูกนับเป็นหนึ่งในสาเหตุสำหรับการเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่2การบาดเจ็บล้มตายในสงครามโลกครั้งที่1นั้นมีจำนวนมหาศาลโดยสงครามในครั้งนี้ได้พรากชีวิตทหารไปมากกว่า9ล้านคนและบาดเจ็บอีก21ล้านคนพลเรือนเสียชีวิตกว่า10ล้านคนโดย2ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเยอรมันและฝรั่งเศสซึ่งแต่ละประเทศส่งประชากรที่เป็นผู้ชายราว 80% ที่มีอายุระหว่าง 15-49 ปีเข้าสู่สงครามความปั่นป่วนทางการเมืองของสงครามโลกครั้งที่1มีส่วนทำให้4ราชวงศ์ที่อยู่มาอย่างยาวนานต้องล่มสลายไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิออตโตมันและเยอรมนีสงครามโลกครั้งที่1ได้ทิ้งมรดกไว้มากมายให้ผู้คนในยุโรปต้องเผชิญกับหายนะเพราะมันทำให้เกิดกาลยุคทางสังคมครั้งใหญ่เนื่องจากผู้หญิงหลายคนเข้าสู่แรงงานเพื่อทดแทนผู้ชายที่ออกไปทำสงครามและไม่เคยกลับมาสงครามโลกครั้งแรกยังมีส่วนในการแพร่โรคระบาด ที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในยุคนั้นนั่นคือการระบาดของไข้หวัดสเปนที่เกิดขึ้นในปี1918ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากกว่า20ล้านคนสงครามโลกครั้งที่1ได้รับการขนานนามว่าเป็นสงครามสมัยใหม่ครั้งแรกตั้งแต่ปืนกลรถถังการรบทางอากาศและการสื่อสารทางวิทยุก็ถูกนำมาใช้ส่วนอาวุธเคมีอย่างแก๊สมัสตาร์ดและฟอสจีนได้ทำให้ผู้คนทั้งสองฝ่ายต้องทนทุกข์สิ่งนี้ทำให้ประชาชนและเหล่าทหารมีทัศนคติต่อต้านการใช้อาวุธเหล่านี้จนนำไปสู่ข้อตกลงอนุสัญญาเจนีวาที่ลงนามในปี1925เป็นการจำกัดการใช้สารเคมีและสารชีวภาพในการทำสงครามซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันโดยกระสุนนัดนั้นที่ออกมาจากปลายกระบอกปืนของกัฟฟิโลพรินซิปได้ก่อให้เกิดบุคคลที่อันตรายที่สุดที่เราทุกคนรู้จักอันจะเป็นผู้จุดชนวนเหตุในสงครามโลกครั้งใหม่อย่างสงครามโลกครั้งที่2สงครามที่ล้างผ่านมนุษย์มากที่สุดในโลกความเสียหายที่เกิดจากความขัดแย้งในสงครามโลกครั้งที่1นั้นทั้งในแง่เศรษฐกิจและการสูญเสียมนุษย์นั้นมีมหาศาลเนื่องจากทหารมากกว่า9ล้านคนถูกสังหารและหลายล้านคนพิการส่วนพลเรือนอีกจำนวนหนึ่งต้องเสียชีวิตทั้งจากภาวะทุพโภชนาการและโรคภัยไข้เจ็บอีกทั้งในปีค.ศ.1918และปีค.ศ.1919การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านเหล่าประชากรในยุโรปที่บอบช้ำจากสงครามก็ยิ่งอ่อนแอลงอาหารและเครื่องอุปโภคและบริโภคก็ขาดแคลนนี่คือสิ่งที่คนในชาติที่เข้าร่วมสงครามต้องเจออีกทั้งการเกิดขึ้นของสนธิสัญญาแวร์ซายทำให้ชาวเยอรมันเชื่อว่าเงื่อนไขที่บังคับใช้กับประเทศของพวกเขานั้นรุนแรงส่วนกองทัพเยอรมันก็ได้รับอนุญาตให้รักษากองทัพที่มีกำลังพลได้เพียง 100,000 นายเท่านั้นเพื่อทำหน้าที่รักษาความสงบภายในเยอรมนีพวกเขาถูกปฏิเสธไม่ครอบครองเครื่องบินรบเรือดำน้ำและอาวุธหนักก็ถูกปฏิเสธส่วนเศรษฐกิจในเยอรมนีก็เกิดภาวะเงินเฟ้อทำให้ข้าวยากหมากแพงขนมปังเพียงชิ้นเดียวก็มีราคาสูงกว่าเดิมส่วนอาณานิคมของเยอรมนีก็ถูกยึดและแจกจ่ายเป็นอาณัติให้แก่มหาอำนาจที่ได้รับชัยชนะดินแดนที่ยึดครองโดยปรัสเซียหรือเยอรมนีในอดีตก็กลายเป็นเพียงเรื่องเล่าฝรั่งเศสได้นำแคว้นอัลซาสและลอเรนซ์ที่ถูกยึดครองโดยเยอรมนีกลับคืนมาในปีค.ศ.1920ตามสนธิสัญญาแวร์ซายขณะที่ภูมิภาคไซลิเซียของโปแลนด์ก็กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจทำหน้าที่ผลิตถ่านหินและเหล็กกล้าอันอุดมสมบูรณ์ส่วนเยอรมนีต้องจ่ายเงินค่าปฏิกรรมสงครามทั้งสิ้น 132,000 ล้านมาร์กทองคำที่พวกเขาจะต้องจ่ายจบในปีค.ศ.1988ส่วนการเมืองการปกครองของเยอรมนีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือพวกเขาเปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตยเป็นสาธารณรัฐที่เรารู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐไวมาร์นี่คือหนี้ที่ชาวเยอรมันต้องพบเจอจะว่าไปคงไม่มีเหตุการณ์ใดที่ชาวเยอรมันจะรวมใจแสดงความไม่พอใจต่อผู้ชนะได้มากไปกว่าเหตุการณ์สนธิสัญญาแวร์ซายสิ่งนี้จึงนำไปสู่คำถามในหมู่ประชาชนเรื่องการชดใช้หนี้ที่หนักเกินไปหรือไม่และรวมถึงเรื่องความอยุติธรรมที่พวกเขาต้องเผชิญหลังสงครามตามสถานที่สาธารณะหรือโรงเบียร์เกิดเป็นกลุ่มแนวคิดทางการเมืองมากมายที่คอยจับกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณ์ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญและหนึ่งในชายหนุ่มที่ร่วมต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ยืนมองประเทศแห่งนี้ด้วยความโกรธแค้นชายคนนั้นเป็นที่รู้จักในชื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์หลังจบสงครามเขาเป็นสายลับให้กองทัพเพื่อทำหน้าที่สอดส่องกองกำลังคอมมิวนิสต์ในเยอรมนีและจุดนี้เองแหละครับที่ทำให้อดอล์ฟฮิตเลอร์ได้เปิดหูเปิดตาเข้าสู่แวดวงการเมือง
พราะหลังจากสิ้นสุดสงครามเยอรมนีได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์ทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากหลังการล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิเยอรมันจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและจักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิเหล่านี้ก็ถูกแทนที่ด้วยรัฐเล็กๆที่ทอดยาวตั้งแต่ทะเลบอลติกไปจนถึงคลองสุเอตแผ่นดินต่างๆถูกส่งมอบให้เป็นอาณัติให้กับอังกฤษและฝรั่งเศสประชาธิปไตยแบบรัฐสภาถูกนำมาใช้ในทุกพื้นที่ที่ถูกปกครองโดยระบอบกษัตริย์ยกเว้นรัสเซียเนื่องจากพรรคบอลเชวิคได้เข้ามามีอำนาจหลังการปฏิวัติพระเจ้าซาและในปีค.ศ.1920เกือบทุกรัฐในยุโรปก็เริ่มเป็นประชาธิปไตยหากแต่ว่าผู้หญิงหลายล้านคนยังไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ดังนั้นโครงสร้างในยุโรปในช่วงเวลาปีค.ศ.1919เป็นต้นไปก็ควรจะปูทางไปสู่ระเบียบโลกใหม่บนพื้นฐานของความร่วมมือกันและการเคารพซึ่งกันและกันตามเจตนารมณ์ของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันแห่งสหรัฐอเมริกาเหล่าประเทศมหาอำนาจจำเป็นต้องมีการวางรากฐานสำหรับสันนิบาตแห่งชาติที่มุ่งมั่นที่จะป้องกันการลุกลามระหว่างประเทศและจัดทำกฎเกณฑ์หรือแนวทางสันติในกรณีที่เกิดความขัดแย้งอย่างไรก็ตามมันไม่เป็นเช่นนั้นดังนั้นบางทีคำพูดของวินสตันเชอร์ชิลล์ที่บอกไว้ว่าหลังจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นเพียงการพักลบก็ดูจะไม่เกินเลยไปจริงๆฉะนั้นวิดีโอชุดนี้จะมุ่งไปยังคำตอบของคำถามที่ว่าในช่วงเวลาก่อนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดอะไรขึ้นและชนวนเหตุของสงครามที่แท้จริงมันมีเบื้องหลังอย่างไรเรามาคำตอบพร้อมกันครับกับสารคดีไทม์ไลน์ของมาสงครามโลกครั้งที่สองโดย The Watcherในวันที่7พฤษภาคมปีค.ศ.1919ณห้องแห่งหนึ่งในพระราชวังแวร์ซายอันแสนยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่นอกกรุงปารีสรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมันนามว่าเคาอุลิสได้เดินทางมาถึงที่แห่งนี้พร้อมกับหัวหน้าคณะผู้แทนนักการทูตเยอรมนีมุ่งหมายใหญ่ในการเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเจรจากับตัวแทนของประเทศมหาอำนาจจากพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาคณะทูตของเยอรมนีรู้ดีถึงเหตุผลและสถานะของตนที่มาในวันนี้ณเวทีแห่งนี้นั่นคือผู้แพ้ซึ่งจากข้อมูลของเว็บไซต์ history.howstuffworks.com ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่าแทนที่ตัวแทนของเยอรมนีจะได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกับผู้ชนะแต่ทว่าพวกเขากลับไม่ได้รับเชิญให้นั่งฉะนั้นพวกเขาจึงต้องยืนในที่ประชุมเหมือนเด็กนักเรียนที่หลงเข้ามาในห้องครูใหญ่ซึ่งว่ากันว่านี่เป็นครั้งแรกของความอัปยศอดสูที่เกิดขึ้นกับชาวเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งส่วนที่สัญญาแวร์ซายถูกเสนอต่อคณะผู้แทนเยอรมนีในวันที่7พฤษภาคมปีค.ศ.1919จากนั้นก็ลงนามรับรู้โดยคณะผู้แทนจากเยอรมันในวันที่28มิถุนายนปีค.ศ.1919โดยหมุดหมายของส่วนที่สัญญานี้คือการบังคับให้เยอรมนียอมจำนนด้วยการคืนดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลและเหล่าอาณานิคมพ้นทะเลที่เคยครอบครองแต่ทว่าส่วนที่นักประวัติศาสตร์มองว่าสิ่งที่ทำให้เยอรมนีรู้สึกอับอายที่สุดในข้อเรียกร้องจากส่วนที่สัญญาแวร์ซายก็อยู่ตรงที่มาตรา231เนื่องจากมาตรานี้เป็นการตอกย้ำถึงความผิดในฐานะผู้ก่อสงครามซึ่งบังคับให้เยอรมนีต้องยอมรับผิดชอบอย่างไร้เงื่อนไขโดยพวกเขาต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวนมหาศาลและกองทัพเยอรมันยังถูกจำกัดขนาดในส่วนที่สัญญาแวร์ซายยังมีการออกมาตราตั้งแต่การควบคุมจำนวนกองทหารการลดขนาดอาวุธของกองทัพเยอรมันรวมถึงการดำเนินคดีกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2โดยพระเจ้าไกเซอร์ตัดสินใจสละราชสมบัติและขอลี้ภัยไปอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์จนวันสุดท้ายของชีวิตและฝ่ายมหาอำนาจพันธมิตรก็คิดว่าตนได้เอาชนะสงครามอย่างสมบูรณ์และกล่าวโทษไปยังเยอรมนีและออสเตรียฮังการีว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดแห่งสงครามนี่คือการรับรู้ของสังคมในวงกว้างอีกทั้งภาพยนตร์หลายเรื่องทั้งในยุคสงครามโลกครั้งที่1และหลังสงครามยังเต็มไปด้วยตัวร้ายที่เป็นคนเยอรมันโดยตัวละครนี้มักจะแสดงออกถึงความวิกลจริตและชั่วร้ายสิ่งนี้จึงทำให้ภาพลักษณ์เยอรมนีป่นปี้ในฐานะผู้ก่อสงครามส่วนทัศนคติของชาวเยอรมันหลังได้รู้เรื่องสนธิสัญญาพวกเขารู้สึกถึงความอยุติธรรมทหารผ่านศึกชาวเยอรมันที่ทุกข์ใจจากความพ่ายแพ้
ยิ่งพวกเขามาเจอส่วนที่สัญญานี้เข้าไปก็จะทำให้พวกเขารู้สึกไม่เป็นธรรมและเจ็บปวดจะว่าไปนี่อาจเป็นช่องโหว่ทางความรู้สึกของคนเยอรมนีและในอนาคตอดอล์ฟฮิตเลอร์จะใช้จุดนี้มาช่วยทำให้เขาได้รับความนิยมหลังจบสงครามชาวเยอรมันมองว่ามันควรจะเป็นการสงบศึกจริงๆมากกว่าการจะถูกทำให้ยอมจำนนเนื่องจากก่อนสงครามยุโรปเองก็อยู่ในความขัดแย้งหลายประเทศหรือจักรวรรดิต่างๆกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่การเกิดขึ้นของกลุ่มรัฐที่มีอำนาจส่วนอุตสาหกรรมก็ก้าวหน้าและทางด้านเทคโนโลยีก็เกิดการพัฒนาถึงขีดสุดทำให้ประเทศต่างๆมากมายเริ่มติดอาวุธหนักเพราะแต่ละรัฐจะมีผลประโยชน์ของจักรวรรดิที่ต้องปกป้องทำให้การแข่งขันระดับชาติกลายเป็นลักษณะสำคัญของยุคสมัยนั้นฉะนั้นบริบทของเวทียุโรปจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งตั้งแต่ก่อนปีค.ศ. 1914ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะเป็นผู้ลงมือก่อนเพียงเท่านั้นจนกระทั่งการลั่นไกของกาฟิโลพินชิปก็เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหมือนสัญญาณว่าสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วเพราะไม่ว่ายังไงสงครามโลกครั้งที่1ก็จะเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นสนธิสัญญาแวร์ซายอาจไม่ใช่เป็นความตั้งใจที่จะรับประกันสันติภาพของยุโรปหรือป้องกันสงครามครั้งใหม่เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนการกำราบเยอรมนีโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจะว่าไปสนธิสัญญาแวร์ซายได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่พอใจไปสู่คนเยอรมันนี่จึงนำไปสู่คำถามที่ว่าและสนธิสัญญานี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ฮิตเลอร์มีอำนาจหรือไม่และมันยังเป็นต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่2หรือเปล่าคำถามนี้ก็ถูกตอบโดยประธานการศึกษาด้านสงครามที่ US Army War College เขามีชื่อว่าไมเคิลเนลเบิร์กได้ตอบคำถามในข้างต้นว่าไม่แม้ว่าเขาจะยอมรับว่าสนธิสัญญาแวร์ซายจะเป็นหนามแหลมที่ทิ่มแทงชาวเยอรมันและเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังสำหรับชาวเยอรมันที่ใช้บอกถึงความอยุติธรรมที่มาจากฝ่ายสัมพันธมิตรแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะอธิบายการผงาดขึ้นมาของพวกนาซีได้เสียทั้งหมดและสนธิสัญญาแวร์ซายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2แต่สงครามในครั้งนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเคยเพียงแต่ต่างกับสงครามโลกครั้งที่1ตรงที่จุดเริ่มต้นของการเกิดสงครามมาจากตัวบุคคลที่ต้องการทำฝันให้เป็นจริงนั่นคือฉายาชื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์ไมเคิลเนลเบิร์กยังบอกอีกว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามคือการล่มสลายทางการเงินทั่วโลกจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทำให้ธนาคารสหรัฐต้องเรียกเงินกู้จากเยอรมนีคืนมาเนื่องจากก่อนหน้านี้เยอรมนีต้องกู้เงินจากสหรัฐเพื่อจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังสงครามทำให้ประเทศใหญ่ๆในยุโรปจำเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ในชาติของตัวเองพวกเขาจึงต้องเรียกเงินกู้คืนมาและยังรวมถึงความล้มเหลวเรื่องสันติภาพ14ข้อของประธานาธิบดีสหรัฐที่มีชื่อว่าวูดโรว์วิลสันที่ต้องการสันติภาพจริงๆแต่ถือว่าไม่มีใครคิดแบบเขาโดยหนึ่งในข้อความที่ฉายให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของวิลสันก็คือประชาชนในยุโรปควรได้รับอนุญาตให้มีการกำหนดชาติด้วยตัวเองส่วนเหล่าผู้ร่างสุทธิสัญญาแวร์ซายในวันนั้นก็รู้ดีว่าแผนที่ยุโรปที่วาดใหม่ขึ้นมาจะส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองอย่างมากจักรวรรดิที่ปกครองยุโรปมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษได้แก่จักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิเยอรมันจักรวรรดิออตโตมันและจักรวรรดิรัสเซียล้วนสูญสลายไปและถูกแทนที่ด้วยรัฐที่เล็กกว่าและอ่อนแอกว่าหรือเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยการปฏิวัติเหมือนกับที่พรรคบอลเชวิคได้ลงมือทำในรัสเซียในตอนที่หลังจบสงครามโลกครั้งที่1ประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันก็มีความหวังว่าจะสามารถรักษาสันติภาพได้หลังสงครามโดยการให้แต่ละประเทศที่สร้างขึ้นใหม่มีรัฐธรรมนูญแบบอเมริกันที่ปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชนทางชาติพันธุ์ตลอดจนกลุ่มทางศาสนาและถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นมาองค์กรสันนิบาตแห่งชาติที่ก่อตั้งขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกและเป็นเอกภาพจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศได้แต่ก็ติดปัญหาตรงที่เมื่อประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันกลับมายังสหรัฐและนำเสนอสนธิสัญญาแวร์ซายต่อสภาคองเกรสเหล่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของอเมริกาก็ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือและกลุ่มวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันก็ปฏิเสธแนวคิดเรื่องสันนิบาตแห่งชาติพวกเขาเกรงว่าการเป็นสมาชิกของสหรัฐจะบีบให้สหรัฐอเมริกาต้องเข้าสู่ความขัดแย้งในยุโรปอีกครั้งแน่นอนว่าประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันก็รณรงค์อย่างหนักเพื่อให้อเมริกาเป็นสมาชิกในสันนิบาตแห่งชาติแต่แล้วเขาก็ล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นขณะเดินทางไปทั่วประเทศและในปีค.ศ. 1921วอร์เรน ฮาร์ดิงที่มีแนวคิดต่างจากวูดโรว์วิลสันก็จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไมเคิลเนลเบิร์กบอกไว้ว่าเมื่อวิลสันลงจากเวทีและสหรัฐอเมริกาปฏิเสธสันนิบาตแห่งชาติแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ประเทศผู้แพ้สงครามจะมั่นใจในสันนิบาตแห่งชาติชาวเยอรมันที่พ่ายแพ้และตกงานต่างสิ้นหวังพวกเขาสูญเสียศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดของชาวเยอรมันพวกเขาก็จะพบความหวังใหม่ที่จะกลายเป็นที่หลบภัยให้แก่พวกเขาในอนาคตนั่นคือลัทธิฟาสซิสต์ของเบนิโตมุสโซลินี
และแนวคิดนี้จะถูกนำมาต่อยอดภายใต้การนำของอดอล์ฟฮิตเลอร์และเขาจะกล่าวโทษไปยังกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาในเยอรมนีพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะพาชาติกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ภายใต้รัฐอารยันที่บริสุทธิ์ข้อตกลงสันติภาพได้จุดประกายความคับข้องใจมากมายให้กับประเทศที่ถือว่าตนเองเป็นเหยื่อที่แม้แต่ผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ไม่มีความสุขอย่างเช่นอิตาลีได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยและเหล่าผู้รักชาติชาวอิตาลีก็ประณามสิ่งนี้ในทันทีซึ่งหนึ่งในผู้ประณามชาวอิตาลีก็คือเบนิโต้มุสโซลินีส่วนญี่ปุ่นก็ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแวร์ซายเพราะพวกเขาสัมผัสอคติทางเชื้อชาติของประเทศที่ได้รับชัยชนะส่วนในอังกฤษประชาชนก็มองว่าสันติภาพนี้มันรุนแรงโดยไม่จำเป็นทางด้านสหรัฐอเมริกาหลังจากประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันที่เฝ้าฝันสร้างระเบียบโลกใหม่ก็ต้องผิดหวังจากนั้นอเมริกาจะละทิ้งสันนิบาตแห่งชาติและยุติสันติภาพในยุโรปทางด้านสหภาพโซเวียตถือว่าสนธิสัญญานี้เป็นหน้ากากเพื่อปกปิดผลประโยชน์ของระบบทุนนิยมที่มาจากจักรวรรดินิยมพวกเขามองว่าการเกิดขึ้นของสันนิบาตเป็นเพียงหุ่นเชิดที่มาจากฝรั่งเศสและอังกฤษเพียงเท่านั้นซึ่งสุดท้ายระเบียบโลกใหม่ก็ค่อยๆอ่อนแอลงด้วยวิกฤตเศรษฐกิจทั้งในสหภาพโซเวียตฝรั่งเศสเยอรมนีออสเตรียและฮังการีบัญชีธนาคารก็กลายเป็นกระดาษที่ไร้ค่าผลที่ตามมาก็คือการขึ้นมาผงาดของชนชั้นกลางในยุโรปที่กระตุ้นให้เกิดการเติบโตของกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาสุดโต่งที่จะเข้ามามีอิทธิพลในเยอรมนีและอิตาลีในช่วงต้นปีคศ1920คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทางการเมืองก็แพร่สะพัดไปทั่วโลกเพราะจะว่าไปช่วงเวลานี้ไม่ได้เกิดแค่การผงาดขึ้นของลัทธิคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการล่มสลายของระบอบอนุรักษนิยมเหล่าอดีตทหารในสงครามโลกครั้งที่1จำนวนมากกลับบ้านด้วยความโกรธและไม่พอใจชนชั้นกลางผู้มั่งคั่งที่นั่งอยู่ในบ้านขณะที่พวกเขาไปสงครามนี่คือคำกล่าวอ้างของอดีตทหารเยอรมันในยุคนั้นจากนั้นพวกเขาก็ก่อตั้งลัทธิชาตินิยมรูปแบบใหม่และยังต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยมีความเป็นเผด็จการซึ่งหลักฐานที่บ่งชี้ถึงแนวคิดใหม่นี้ได้มีให้เห็นในอิตาลีเป็นที่แรกโดยชายที่ชื่อเบนิโต้มุสโซลินีเขาได้ก่อตั้งขบวนการฟาสซิสต์ของอิตาลีขึ้นมาในปีคศ1919ที่เกิดจากการผสมผสานนโยบายของชาตินิยมและสังคมนิยมหัวรุนแรงเข้าด้วยกันและเรียกร้องให้มีการปกครองแบบเผด็จการจะว่าไปถ้าหากลัทธิฟาสซิสต์ยังคงเป็นขบวนการเล็กๆประวัติศาสตร์ของปีหลังในสงครามโลกครั้งที่2ก็อาจจะแตกต่างออกไปแต่พรรคใหม่ของเบนิโต้มุสโซลินีที่ผสมผสานระหว่างการโฆษณาชวนเชื่อที่มีประสิทธิภาพและการใช้ความรุนแรงบนท้องถนนก็ทำให้ฟาสซิสต์ของเขาได้รับความนิยมในอิตาลีก่อนที่ในไม่ช้าก็กลายเป็นคู่แข่งในการแย่งชิงอำนาจกับรัฐบาลอิตาลีโดยในเดือนตุลาคมปีคศ1922หลังจากเบนิโต้มุสโซลินีขู่ว่าจะเดินทัพในกรุงโรมก็ทำให้เบนิโต้มุสโซลินีได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและจากนั้นเขาจะล้มล้างการปกครองของรัฐสภาและทำลายฝ่ายซ้ายของอิตาลีพร้อมกับสถาปนารัฐเป็นพรรคเดียวโดยวางสถานะของตัวเองเป็นอิลดูเช่หรือผู้นำลัทธิฟาสซิสต์กลายเป็นแฟรนไชส์ที่แข่งกับคอมมิวนิสต์โซเวียตแต่ดูเหมือนว่าฟาสซิสต์จะมีคะแนนนิยมในยุโรปซึ่งอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็มองดูการผงาดของอิลดูเช่ณอิตาลีด้วยแรงบันดาลใจและเขาก็ฝันจะเป็นแบบนั้นอย่างที่เราทุกคนทราบกันว่าหลังจบสงครามโลกครั้งที่1ภาพลักษณ์ของชาวเยอรมันในสายตาคนทั้งโลกจะดูเป็นคนที่ชั่วร้ายและโหดเหี้ยมตลอดจนวิกลจริตต่างๆนานาโดยมีสาเหตุเกิดขึ้นจากการก่อสงครามโลกครั้งที่1และการโฆษณาชวนเชื่อผ่านภาพยนตร์ของประเทศผู้ชนะสงครามจากนั้นเมื่อจบสงครามโลกครั้งที่1ก็ทำให้รัฐบาลเยอรมันคิดนโยบายในการตอบโต้กลับเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์แต่การกอบกู้ไม่ใช่การกลด่าหนังของประเทศผู้ชนะสงครามในแบบเดียวกันกับที่เยอรมนีต้องเผชิญแต่ทว่ารัฐบาลเยอรมันให้การสนับสนุนวงการภาพยนตร์เยอรมันจนทำให้เกิดนักทำหนังหน้าใหม่ชาวเยอรมันจำนวนมากพวกเขามาทดลองทำหนังในรูปแบบใหม่ๆโดยวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการสร้างรายได้แต่เป็นการสร้างงานศิลปะชั้นสูงขึ้นมาจนสุดท้ายก็เกิดเป็นขบวนการที่เรียกกันว่าเจอร์มันเอ็กเพรสชันนิสต์ในช่วงทศวรรษปีคศ1920และก็ได้รับการยกย่องไปจนถึงต้นทศวรรษปีคศ1930โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของปรมาจารย์วงการหนังเยอรมันที่มีชื่อว่าฟิตลัง
ชายคนนี้ได้สร้างหนังดีๆมากมายเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลเยอรมันในยุคนั้นตอบโต้ด้วยการทำหนังก็เพราะพวกเขามองว่าถ้าหากคนเยอรมันเป็นคนชั่วร้ายเหมือนที่หนังของประเทศผู้ชนะสงครามบอกจริงๆคนเยอรมันก็ไม่อาจสร้างหนังที่เป็นศิลปะชั้นสูงของโลกได้นั่นเองครับจนสุดท้ายภาพยนตร์เยอรมันที่นำเสนอในรูปแบบเยอรมันเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ก็ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างมากจนถูกยกย่องในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นี่คือการตอบโต้กลับอย่างชาญฉลาดของรัฐบาลเยอรมันในยุคนั้นก่อนที่วงการหนังเยอรมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปจากการทำงานเพื่อศิลปะสู่การรับใช้นาซีด้วยการโฆษณาชวนเชื่อจากนั้นเราก็ข้ามฟากไปฝั่งเอเชียโดยในวันที่26มกราคมปีคศ1923พรรคก๊กมินตั๋งที่อยู่ฝั่งแนวคิดชาตินิยมและพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ทำในสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดเนื่องจากพวกเขาจับมือร่วมกันเพื่อก่อตั้งแนวร่วมในการทำสงครามกับขุนศึกในจีนอีกทั้งจักรวรรดิออตโตมันที่แสนยิ่งใหญ่ก็ล่มสลายด้วยกลุ่มที่เราคุ้นหูนามว่ากลุ่มกบฏยังเติร์กส่งผลให้ในวันที่29ตุลาคมปีคศ1923ตุรกีก็กลายเป็นสาธารณรัฐอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันในเมืองมิวนิกอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ได้รับตำแหน่งผู้นำของพรรคการเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่า National Socialist German Workers Party หรือที่รู้จักในชื่อนาซีอุดมการณ์ของพวกเขาที่แสดงให้เห็นชัดก็คือการมุ่งมั่นร่วมกันในการฟื้นฟูประเทศและต่อต้านสนธิสัญญาแวร์ซายซึ่งสถานการณ์ของเยอรมนีในปีคศ1923ก็ดูจะเป็นใจให้อดอลฟ์ฮิตเลอร์อย่างมากเนื่องจากช่วงเวลานี้เกิดวิกฤตเงินเฟ้ออดอลฟ์ฮิตเลอร์และพรรคพวกของเขาก็นำวิธีการที่คล้ายกับเบนิโตมุสโซลินีมาดัดแปลงใช้ในแบบของตัวเองโดยมีเจตนาก็คือการก่อการรัฐประหารในมิวนิกณวันที่8ไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนแต่ทว่าเขาก็ถูกจับกุมและอดอลฟ์ฮิตเลอร์ก็ถูกจับติดคุกอย่างไรก็ตามในอีก1ปีต่อมาเขาจะฟื้นคืนความเป็นผู้นำในกระบวนการสังคมนิยมแห่งชาติและรณรงค์ให้ชาวเยอรมันต่อต้านลัทธิมาร์กซิสต์อีกทั้งเขายังใฝ่ฝันที่จะได้ที่นั่งในรัฐสภาเนื่องจากประสบการณ์ในการทำรัฐประหารเมื่อครั้งที่ผ่านมามันสอนบทเรียนให้แก่เขาฮิตเลอร์จึงจำเป็นต้องทำการปฏิวัติอีกครั้งแต่การปฏิวัตินี้ไม่ใช่เป็นการปฏิวัติแบบประชาชนหากแต่เป็นการปฏิวัติแบบรัฐสภาดังนั้นเขาจะทำทุกอย่างเพื่อมีอำนาจให้ได้ซึ่งจุดหนึ่งที่มุสโซลินีและอดอลฟ์ฮิตเลอร์มีเหมือนกันก็คือพวกเขาไม่ยอมรับข้อตกลงหลังสงครามและวาทกรรมของพวกเขาก็คือจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบสังคมครั้งใหม่และจัดระเบียบโลกใหม่เพื่อแทนที่ระบบเก่าอย่างเสรีนิยมที่พวกเขามองว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เสื่อมโทรมหลังจบสงครามโลกครั้งที่1นายทหารมากมายที่เคยร่วมในสงครามโลกครั้งที่1จะมีบทบาทสำคัญในสงครามโลกครั้งใหม่ทหารเหล่านั้นได้กลับมายังประเทศของตนเพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพทหารของตัวเองให้สูงขึ้นโดยเริ่มจากจอร์จเอสแพตตันประสบการณ์ในสงครามโลกครั้งที่1ทำให้แพตตันเป้าฝันถึงกลยุทธ์ใหม่โดยเฉพาะกองพลรถถังและเมื่อเขากลับมายังอเมริกาในปีคศ1920เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพันตรีและได้รับหน้าที่ไปประจำการที่วอชิงตันดีซีที่นี่เขาเริ่มเขียนคู่มือในการทำศึกและปฏิบัติการรถถังเพราะเขาได้พัฒนาความเชื่อที่ว่ารถถังไม่ควรถูกใช้เป็นเพียงแค่การสนับสนุนทหารเพียงเท่านั้นแต่รถถังต้องเป็นกองกำลังต่อสู้ที่เป็นอิสระและขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรุงวอชิงตันดีซีแพตตันก็ได้พบกับเดอะไวท์ดีไอเซนฮาวซึ่งชายคนนี้จะมีบทบาทอย่างมากต่ออาชีพการงานของแพตตันและดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งสองจะออกมาค่อนข้างดีซึ่งแตกต่างกับนายทหารอีกคนที่มีชื่อว่าดักลาสแม็กอาร์เธอร์เพราะในปีคศ1932แม็กอาร์เธอร์ได้สั่งให้แพตตันเข้ามาควบคุมกองทหาร600นายของกองทหารม้าที่3เพื่อปราบจลาจลในวันที่28กรกฎาคมในปีเดียวกันนั้นโดยคำสั่งของแม็กอาร์เธอร์ได้สั่งให้แพตตันบุกโจมตีฐานผ่านศึกที่ทำการประท้วงและแพตตันเองก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมของแม็กอาร์เธอร์เนื่องจากเขาตระหนักถึงความชอบธรรมของการเรียกร้องจากเหล่าฐานผ่านศึกแต่แพตตันก็ต้องทำเขามาระบุในภายหลังว่าแม้ว่าเขาพบว่าหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ที่รังเกียจที่สุดแต่เขาก็รู้สึกถึงความจำเป็นในการปราบจลาจลเพื่อป้องกันความเสียหายแบบวงกว้างและหลังจากนั้นแพตตันได้ผลักดันการพัฒนาสงครามหุ้มเกราะและการทำสงครามด้วยยานยนต์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงครามครั้งใหม่ทางด้านชาวเดโกประสบการณ์ของเขาในสงครามโลกครั้งที่1นั้นแตกต่างจากคนอื่นเพราะเขาถูกจับเป็นเชลยโดยเฉพาะเมื่อสงครามใกล้สิ้นสุดเขาก็รู้สึกหดหู่ใจว่าเขาไม่ได้มีส่วนในชัยชนะของชาติก่อนที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวในช่วงปลายเดือนธันวาคมปีคศ1918 3 สัปดาห์ต่อมาเขากลับไปยังบ้านเกิดอย่างฝรั่งเศส
หลังจากนั้นชาร์ลเดอโกก็รับราชการร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนทหารฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ในโปแลนด์ก็ยืนอยู่ในฐานะผู้ฝึกสอนทหารของโปแลนด์ในการทำสงครามกับคอมมิวนิสต์ชีวิตของเขาในช่วงหลังสงครามจะออกไปในทางนักวิชาการและนักเขียนตัวอย่างเช่นในปีค.ศ.1927เขาได้บรรยายถึงความเป็นผู้นำในสงครามรวมถึงลักษณะนิสัยและศักดิ์ศรีของเหล่าทหารเขาเองก็มีความเชื่อที่คล้ายกับแพตตันเขาเชื่อในการใช้รถถังและการโจมตีข้าศึกอย่างรวดเร็วมากกว่าการทำสงครามสนามเพราะทำให้ในปีค.ศ.1934ชาร์ลเดอโกก็เขียนหนังสือใหม่ที่มีชื่อว่า The Army of the Future ในตำราของเขาได้เสนอการใช้กำลังพลประมาณ 100,000 นายและรถถัง 3,000 คันเพื่อทำการโจมตีข้าศึกอย่างรวดเร็วและหนังสือเล่มนี้ได้จินตนาการถึงรถถังที่ขับเคลื่อนไปทั่วประเทศเหมือนทหารม้าส่วนทางด้านลอมเมลหลังได้รับชื่อเสียงจากสมรภูมิที่อิตาลีเขาก็กลับมายังบ้านเกิดแล้วก็ประจำอยู่ที่กรมทหารที่124จนถึงเดือนตุลาคมปีค.ศ.1920ความรับผิดชอบของเขาในที่แห่งนี้คือการปราบปรามจลาจลและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั่วเยอรมนีแต่ถ้าหากเป็นไปได้ลอมเมลมักจะหลีกเลี่ยงการใช้กำลังแต่เขาจะเน้นไปที่การเจรจาหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือที่เมืองลินเดาที่ถูกยึดครองโดยคอมมิวนิสต์ที่ต้องการปฏิวัติก่อนที่สุดท้ายเขาจะสามารถส่งคืนเมืองนี้ให้กับรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านวิธีการทางการทูตต่อมาในวันที่1ตุลาคมปีค.ศ.1920ลอมเมลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชากองร้อยร่วมกับกรมทหารราบที่13ในเมืองสตุตการ์ดซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่อยู่กับเขาไปนานถึง9ปีจากนั้นเขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกสอนในโรงเรียนทหารที่เดสเดนตั้งแต่ปีค.ศ.1929ไปจนถึงปีค.ศ .1933 และได้เลื่อนยศเป็นพันเอกและเมื่อเขาย้ายไปยังกองพันเยเกอร์ที่3กรมทหารราบที่17ซึ่งประจำการอยู่ที่กอสลาที่แห่งนี้ก็ทำให้เขาได้พบกับอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นครั้งแรกจากนั้นอีก3ปีข้างหน้าเขาจะเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Infantry Attacks ซึ่งเป็นคำอธิบายประสบการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ของเขาพร้อมกับการวิเคราะห์การทำศึกเขาแนะนำให้ใช้ความเร็วการหลอกล่อศัตรูและการเจาะลึกเข้าไปในดินแดนของศัตรูเพื่อสร้างความประหลาดใจกลยุทธ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อบีบให้ข้าศึกยอมจำนนแทนการสังหารด้วยกระสุนและหนังสือเล่มนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์ในปีค.ศ.1937หนังสือเล่มนี้โด่งดังอย่างมากและกลายเป็นหนังสือขายดีและยังมีอิทธิพลสำคัญต่อกองทัพหลายแห่งของโลกหลังจากที่ถูกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเมื่อปีค.ศ.1934และฮิตเลอร์จะได้ครอบครองหนังสือเล่มนี้ดังนั้นช่วงแรกของความสัมพันธ์ระหว่างชายทั้งสองคนจึงออกมาดีก่อนที่อดอล์ฟฮิตเลอร์จะขอให้ลอมเมลไปเป็นครูฝึกสอนทางการทหารให้แก่โครงการยุวชนฮิตเลอร์ในปีค.ศ.1937ก่อนที่เขาจะถูกปลดออกเงียบๆในปีค.ศ .1938 เพราะเขาไปมีปัญหาแนวทางการสอนกับชายที่มีชื่อว่าฟอนชีรักผู้นำโครงการยุวชนฮิตเลอร์และในปีเดียวกันนั้นลอมเมลก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพันเอกก่อนที่ในเดือนตุลาคมปีค.ศ .1938ฮิตเลอร์จะขอร้องให้ลอมเมลเป็นผู้บังคับบัญชากองพันที่คุ้มกันเขาตลอดเวลาที่ออกนอกประเทศจากนั้นเราข้ามฟากจากเยอรมนีไปยังแผ่นดินสหภาพโซเวียตกันครับในวันที่21มกราคมปีค.ศ.1924เหล่าประชาชนของสหภาพโซเวียตกำลังเดินอยู่ในขบวนงานศพที่เต็มท้องถนนพวกเขามาร่วมไว้อาลัยให้กับผู้นำปฏิวัติของชาตินามว่าวลาดิเมียร์เลนินและในขบวนนั้นมีชาย2คนที่จะได้ขึ้นเป็นผู้นำนั่นคือลีออนทอสกี้และโจเซฟสตาลินแต่ทว่าโจเซฟสตาลินจะเริ่มกวาดล้างคู่แข่งเมื่อเสร็จจากงานศพเพื่อเปิดทางสู่การปกครองแบบเผด็จการโดยมีตัวเขานั่งสั่งการที่เครมลินย้อนหลังกลับไปในเดือนเมษายนปีค.ศ.1921ฝ่ายสัมพันธมิตรได้นัดกำหนดการชำระเงินที่เยอรมนีต้องจ่ายซึ่งตัวเลขค่าปฏิกรรมสงครามสูงถึง 132,000 ล้านมาร์กถ้าเทียบกับเงินเฟ้อในปัจจุบันก็จะอยู่ที่ 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ.2022และเยอรมันต้องแบ่งจ่ายเป็น3งวดแต่ทว่าเยอรมันไม่สามารถจ่ายได้ทำให้ในวันที่5พฤษภาคมปีค.ศ.1921ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ยื่นคำขาดต่อเยอรมนีให้จ่ายเงินภายใน6วันและขู่ว่าจะยึดครองเขตรัวเมืองที่มีเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมหนักที่พอจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยอรมันได้ทำให้เยอรมนีไม่มีทางเลือกส่งผลให้รัฐสภาไลทาร์กลงมติยอมจ่ายเงินในวันที่11พฤษภาคมในปีเดียวกันซึ่งเยอรมนีจ่ายเงิน 1,000 ล้านมาร์กทองคำเป็นครั้งแรกในปีนั้นแต่หลังจากนั้นพวกเขาจะทยอยจ่ายเป็นเงินสดเพียงเล็กน้อยและยังส่งมอบพวกถ่านหินและไม้ไปใช้หนี้แต่ในเชิงสนธิสัญญานี่คือการผิดชำระหนี้จากนั้นในเดือนมกราคมในปีค.ศ.1923กองทหารฝรั่งเศสและเบลเยียมก็เข้ายึดครองเขตลัวเยอรมนีตอบโต้ด้วยการต่อต้านทันที
จากนั้นรัฐบาลก็พิมพ์ธนบัตรออกมาเพื่อจ่ายเงินให้กับคนงานที่อยู่ในเขตนั้นสิ่งนี้นำไปสู่สภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงและจะทำลายเศรษฐกิจเยอรมันในวันข้างหน้าด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้การเมืองในเยอรมนีไม่นิ่งส่วนนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าโจเซฟเวิร์ตเรียกนโยบายนี้ว่าเป็นการทรยศกลุ่มฝ่ายขวาหัวรุนแรงยังยุยงให้เกิดการประท้วงและเลยเถิดไปถึงความรุนแรงในการลอบสังหารแมทเทียสแอสเบอร์เกอร์หนึ่งในผู้เซ็นสัญญาสงบศึกในสงครามโลกครั้งที่1เขาถูกสังหารในเดือนสิงหาคมปีค.ศ.1921และในปีเดียวกันนั้นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสาธารณรัฐไวมาร์มีชื่อว่ากุสตาฟสเตเซอร์มันสั่งให้ยุติการผลิตธนบัตรเพื่อคลี่คลายปัญหาภายในและขอหารือกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการที่เรียกกันว่าดอลส์แพนที่มาจากเหล่าคณะกรรมการหลายประเทศโดยคณะกรรมการเหล่านี้เป็นคนหัวก้าวหน้าฉลาดและเก่งในการบริหารจัดการพวกเขาหันหน้าเข้าหากันเพื่อตรวจสอบเสถียรภาพของสกุลเงินงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ของเยอรมนีอย่างเป็นธรรมจนสามารถกำหนดแผนการชำระเงินที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่ายได้โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระเงินของเยอรมนีเป็นหลักและกองทัพต่างชาติอย่างฝรั่งเศสและเบลเยียมจะต้องถอนทัพออกจากเขตรัวอีกทั้งเยอรมนีได้รับเงินกู้ช่วยเหลือจากสหรัฐพวกเขาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจเยอรมนีให้ฟื้นตัวให้ได้โดยหนึ่งในบุคคลสำคัญของเหตุการณ์นี้ก็คือนายธนาคารสหรัฐที่มีชื่อว่าชาร์ลส์ดอลส์และสกุลของเขาก็ถูกนำไปตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัวของเขาซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เยอรมนีพอใจอย่างมากพวกเขาถือว่าแผนดอลส์เป็นมาตรการชั่วคราวก่อนที่ในปีค.ศ. 1928จะถูกพัฒนาไปสู่แผนการขั้นสุดท้ายที่เรารู้จักกันในชื่อยังแพลนซึ่งประกาศใช้ในปีค.ศ. 1929โดยในเว็บไซต์ history.howstuffworks.com ได้กล่าวถึงการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเวลานั้นไว้ว่ากฎระเบียบระหว่างประเทศได้ถูก2ประเทศครอบงำนั่นคืออังกฤษและฝรั่งเศสโดยในปีค.ศ. 1925มีการลงนามสนธิสัญญาที่เรียกกันว่าโลคาโนระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีและประเทศอื่นๆในยุโรปเพื่อร่วมกันรับประกันประเด็นเกี่ยวกับเขตแดนที่เคยตกลงร่วมกันในสนธิสัญญาแวร์ซายเมื่อปีค.ศ. 1919นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเยอรมนีจะไม่ทำสงครามกับประเทศอื่นๆซึ่งชายที่มีชื่อว่ากุสตาฟสเตเซอร์มันก็ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูศักดิ์ศรีและให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักษาสันติภาพก่อนที่เขาจะเรียกร้องให้อังกฤษฝรั่งเศสทำการถอนตัวออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของไรแลนด์อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสอังกฤษก็ได้ทำการปฏิเสธและอ้างว่าเยอรมนีไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในการลดอาวุธและปฏิเสธที่จะถอนตัวในเดือนมกราคมปีค.ศ. 1925เนื่องจากฝรั่งเศสต้องการอยู่ในพื้นที่นี้และต้องการให้อังกฤษรับประกันเขตแดนหลังสงครามแต่ทว่าสุดท้ายอังกฤษไม่เห็นด้วยจนสุดท้ายก็ทำตามสัญญาอีกทั้งสนธิสัญญาโลกาโนยังทำให้เยอรมนีเข้าสู่สันนิบาตแห่งชาติในเดือนกันยายนปีค.ศ. 1926และพวกเขาก็มีที่นั่งอีกด้วยขณะเดียวกันในวันที่20มกราคมปีค.ศ. 1925ได้มีการลงนามในอนุสัญญาพื้นฐานระหว่างโซเวียตและญี่ปุ่นที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและสหภาพโซเวียตกลับมาเป็นปกติหลังจากที่ทั้งสองขัดแย้งมาอย่างยาวนานต่อมาวันที่4เมษายนในปีเดียวกันนั้นพรรคนาซีของอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ก่อตั้งองค์กรฐานนาซีที่มีชื่อว่า SS แรกเริ่มเดิมทีพวกเขาตั้งใจให้เป็นหน่วยคุ้มการส่วนบุคคลของอดอล์ฟฮิตเลอร์และหน่วย SS จะมีบทบาทสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอนาคตต่อมาวันที่12พฤษภาคมจอมพลพอลฟอนฮินเดนบวร์รัฐบุรุษแห่งเยอรมนีที่เกษียณอายุแล้วก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไวมาร์ก่อนในวันที่18กรกฎาคมแถลงการอัตชีวประวัติของอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่มีชื่อว่าไมน์คัมฟ์ก็ได้รับการตีพิมพ์และเมื่อเข้าสู่ปีค.ศ. 1926ในวันที่3มกราคมที่โอโดโรสปังกาลอสประกาศตนเป็นผด็จการของกรีซและเขาจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในวันที่4เมษายน31มกราคมกองฐานอังกฤษและเบลเยียมตัดสินใจถอนตัวออกจากเมืองโคโลนณประเทศเยอรมนี3เดือนต่อมาในวันที่24เมษายนสนธิสัญญาเบอร์ลินที่ลงนามโดยเยอรมนีและสหภาพโซเวียตได้ประกาศความเป็นกลางหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีจากนั้นเมื่อเข้าสู่สิ้นปีในวันที่25ธันวาคมจักรพรรดิไทโชก็ได้สิ้นพระชนม์และผู้สืบทอดต่อจากพระองค์ก็คือพระราชโอรสที่มีชื่อว่าฮิโรฮิโตะที่จะกลายเป็นจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นและหลังจากนี้ประเทศญี่ปุ่นจะเปลี่ยนไปเพราะหลังจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแนวคิดจักรวรรดิยังคงอยู่และดูท่าว่าพวกเขาจะพยายามทำให้ญี่ปุ่นยิ่งใหญ่และต้องการความเคารพในเวทียุโรปหลังถูกปฏิเสธในการประชุมสนธิสัญญาแวร์ซาย
สิ่งเหล่านี้จึงทำให้พวกเขาตั้งใจจะสร้างกองทัพให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่าอังกฤษและอเมริการวมถึงฝรั่งเศสในปี1927ทางด้านประเทศจีนก็เกิดความไม่สงบภายในประเทศผู้นำสองฝ่ายระหว่างก๊กมินตั๋งของเจียงไคเช็กและคอมมิวนิสต์จีนของเหมาเจ๋อตงก็ได้เกิดความขัดแย้งอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่ทั้งสองตัดสินใจสงบศึกและรวมกันเป็นหนึ่งแต่เวลานี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วการต่อสู้เกิดเป็นระยะและทวีความรุนแรงขึ้นในวันที่12เมษายนปีค.ศ.1927คณะรัฐบาลก๊กมินตั๋งได้ทำการสังหารหมู่สมาชิกคอมมิวนิสต์สูงถึง 5,000 ไปจนถึง 10,000 คนที่เซี่ยงไฮ้สิ่งนี้จึงทำให้แนวร่วมของ2ผู้นำที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองในจีนซึ่งจะถูกพัฒนาเป็นสงครามตัวแทนระหว่างสหภาพโซเวียตและนาซีเยอรมนีไปจนถึงปีค.ศ.1936จากนั้นวันที่7มิถุนายนในปีเดียวกันเอกอัครราชทูตโซเวียตประจำกรุงวอร์ซอว์ณประเทศโปแลนด์นามว่าปีเตอร์ไวคอฟได้ถูกลอบสังหารโดยนักเคลื่อนไหวขบวนการไวมูฟเมนต์ที่ได้ทำการต่อต้านคอมมิวนิสต์และจุดนี้จะนำพาไปสู่การสังหารชาวโปแลนด์โดยโจเซฟสตาลินในอนาคตเมื่อพูดถึงโจเซฟสตาลินเรามาดูเรื่องราวของเขากันก่อนนะครับโดยในวันที่12พฤศจิกายนในปีเดียวกันหลังควบรวมอำนาจในสหภาพโซเวียตโจเซฟสตาลินก็ตัดสินใจจะกำจัดคู่แข่งทางการเมืองของเขาชายคนนั้นก็คือลีออนทอสกี้ลีออนทอสกี้ถูกขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเป็นทางการและนี่จึงทำให้โจเซฟสตาลินได้ควบคุมสหภาพโซเวียตเพียงหนึ่งเดียวและเขาจะไม่หยุดเพียงแค่การขับออกจากพรรคเท่านั้นแต่โจเซฟสตาลินจะไปไกลถึงขนาดที่ลงมือสังหารลีออนทอสกี้ในอนาคตช่วงเวลานี้สถานการณ์ในเยอรมนีดูเหมือนอะไรๆก็ดีขึ้นอีกทั้งในปีค.ศ. 1928รัฐมนตรีต่างประเทศนามว่าแฟรงค์เคลล็อกและรัฐมนตรีจากต่างประเทศได้ถูกเชิญมาที่ปารีสเพื่อลงนามในคำประกาศอันศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าพวกเขาจะไม่มีวันหันไปทำสงครามอีกต่อไปและพวกเขาก็ลงนามในสนธิสัญญาปารีสโดยมีสมาชิกกว่า60รัฐที่ร่วมลงนามในครั้งนี้รวมถึงตัวแทนของอิตาลีเยอรมนีญี่ปุ่นและสหภาพโซเวียตแต่ผมต้องวงเล็บไว้ว่าประเทศเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวถึงจะฉีกสนธิสัญญาปารีสหลังจากที่พวกเขาเริ่มทำสงครามในทศวรรษปีค.ศ. 1930แต่ก่อนจะถึงวันนั้นเหตุการณ์ในวันที่3พฤษภาคมปีค.ศ. 1928ที่จีหนานณประเทศจีนก็ได้เกิดสงครามครั้งใหญ่เพียงแต่ว่าในครั้งนี้คู่ขัดแย้งหาใช่พรรคก๊กมินตั๋งของเจียงไคเช็กและคอมมิวนิสต์จีนแต่เป็นรัฐบาลจีนกับกองทัพญี่ปุ่นการต่อสู้ในครั้งนี้จะนำไปสู่การยึดประเทศจีนในอนาคตขณะเดียวกันในวันที่28พฤษภาคมพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ก่อตั้งกองทัพแดงขึ้นมาที่เรียกกันว่า Chinese Red Army ซึ่งเป็นกองฐานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ในอนาคตจะนำโดยเหมาเจ๋อตงส่วนในวันที่2สิงหาคมอิตาลีและเอธิโอเปียได้ลงนามในสนธิสัญญาอิตาโลเอธิโอเปียโดยให้คำมั่นว่าพวกเขาจะร่วมมือกันและรักษาสันติภาพจากนั้น1ตุลาคมสหภาพโซเวียตได้เปิดตัวแผน5ปีตามนโยบายอุตสาหกรรมของโจเซฟสตาลินซึ่งเป็นความพยายามทางเศรษฐกิจครั้งใหม่เพื่อเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ทว่าแผนของโจเซฟสตาลินจะนำไปสู่ภาวะอดอยากครั้งใหญ่ของยูเครนที่เราเรียกกันว่าโฮโลโดมอร์อีกทั้งโจเซฟสตาลินได้ปล่อยโครงการที่เรียกกันว่า collective farming หรือที่เราเรียกกันว่าการทำนารวมดังได้เกิดดอสแพนเยอรมนีก็ดูเหมือนจะสงบและทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแต่แผนการจ่ายเงินที่ว่านี้กำลังจะสะดุดด้วยวิกฤตครั้งใหม่ที่ใหญ่อย่างยิ่งเพราะในวันที่24ตุลาคมปีค.ศ. 1929ได้เกิดเหตุการณ์ที่รู้จักในชื่ออังคารทมิฬมันคือการพังทลายของตลาดหุ้นวอลล์สตรีททั้งๆที่ก่อนหน้านี้ความเชื่อมั่นก็กลับมาทำให้ตลาดหุ้นนิวยอร์กพุ่งขึ้นจนก่อให้เกิดนักลงทุนมากมายมีการพูดกันว่าเมื่อวานคุณเป็นเศรษฐีแต่เมื่อตื่นเช้าในวันที่24ตุลาคมปีค.ศ. 1929แล้วถ้าหากคุณลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็คุณจะหมดตัวเหตุการณ์อังคารทมิฬได้ส่งผลกระทบต่อคนอเมริกันและประเทศเยอรมนีที่กู้ยืมเงินสหรัฐก็จะล้มทั้งยืนนับจากนี้เนื่องจากเหตุการณ์นี้ถือเป็นหายนะมันเป็นเหมือนบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคที่เกิดบนแผ่นดินสหรัฐแต่สะเทือนถึงยุโรปโดยชาวอเมริกันที่ยืนอยู่ในเยอรมนีในฐานะเจ้าหนี้และนักลงทุนก็ต้องยืนอย่างสิ้นหวังหลังเกิดเหตุการณ์อังคารทมิฬพวกเขาพยายามเรียกเงินคืนทั้งหมดไม่ใช่แต่เยอรมนีแต่ทุกประเทศที่เป็นหนี้ก็ถูกอเมริกาเรียกเงินคืนกลับมาเนื่องจากประเทศของพวกเขาอยู่ในขั้นวิกฤตสิ่งนี้ทำให้เกิดภาวะล้มละลายและผู้คนตกงานแนวทางเศรษฐกิจในยุคนั้นทำได้เพียงลดการสั่งซื้อสินค้าที่มาจากนอกประเทศในขณะที่รัฐบาลมากมายพยายามสร้างสมดุลระหว่างงบประมาณและดุลการชำระหนี้การค้าโลกลดลงร้อยละ60
ในช่วงปีคศ1928ไปจนถึงปีคศ1932และการว่างงานทั่วโลกสูงถึงประมาณ40ล้านคนโดยประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเยอรมนีโดยร้อยละ30ของแรงงานต้องกลายเป็นคนว่างงานภายในปีคศ1932และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ลดลงถึงครึ่งเยอรมนีประสบปัญหาร้ายแรงไม่อาจชำระหนี้ได้ซึ่งชาวอเมริกันก็รู้สึกเห็นใจที่ชาวเยอรมนีต้องมาเชิญแบบนี้พวกเขาจึงให้ความช่วยเหลือด้วยการตัดสินใจระงับชำระหนี้เป็นเวลา1ปีแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจในเยอรมนีฟื้นฟูได้ผลกระทบทางการเมืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็มีความรุนแรงไม่แพ้กันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันสงครามต้องล้มเหลวทางด้านสหรัฐอเมริกาได้ออกภาษีฮอลเลย์สมูทด้วยการวางข้อจำกัดที่เข้มงวดในการนำเข้าสินค้าในปีคศ1930และอีก2ปีต่อมาอังกฤษได้นำระบบสิทธิพิเศษของจักรวรรดิมาใช้โดยให้เอกสิทธิ์แก่ผู้ค้าภายในจักรวรรดิซึ่งทั้ง2ประเทศที่มีเศรษฐกิจการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงจำเป็นต้องมุ่งมั่นที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนเองเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตทางการเมืองเพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้าทั้ง2ประเทศนี้ล้มเศรษฐกิจโลกจะปั่นป่วนวุ่นวายอย่างยิ่งส่วนในเยอรมนีการเมืองก็ถูกแบ่งขั้วระหว่างฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายสุดโต่งจากนั้นในการเลือกตั้งรัฐสภาปีคศ1930ทั้งคอมมิวนิสต์เยอรมันและพรรคสังคมนิยมแห่งชาติก็ได้รับชัยชนะอย่างมากโดยได้รับคะแนนเสียงเกือบ1ใน3ของคะแนนนิยมทุกฝ่ายรวมตัวกันเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศตะวันตกภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้เกิดความขุ่นเคืองและจุดชนวนความไม่พอใจครั้งใหม่อารมณ์ของการมองโลกในแง่ดีก็ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกลางสังหรณ์แห่งหายนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่1และคนที่จะเข้ามาปลุกปั่นรวมใจชาวเยอรมันก็เป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากชายที่ชื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์อีกครั้งในวันที่31สิงหาคมในปีคศ1930เยอรมนีก็ได้ข้อสรุปการชดใช้ในสงครามโลกครั้งที่1ด้วยการนำไปสู่การเกิดขึ้นของยังแพลนซึ่งพวกเขาได้สรุปตัวเลขหนี้ที่จะต้องจ่ายให้ฝ่ายมหาอำนาจโดยสรุปว่าเยอรมนีเป็นหนี้จำนวน 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะต้องจ่ายในช่วงระยะเวลา58ปีนับจากนี้ซึ่งทุกฝ่ายดูพอใจโดยเฉพาะฝรั่งเศสจนสุดท้ายฝรั่งเศสตกลงที่จะถอนทหารออกจากไรแลนด์ที่ถูกยึดครองในปีคศ1930ซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนดในสนธิสัญญาแวร์ซายย้อนกลับมาที่เรื่องราวของลัทธิฟาสซิสต์หนึ่งในคำถามสำคัญก็คือลัทธิฟาสซิสต์ทำงานอย่างไรผมขอย้อนกลับไปในปีคศ1922เบนิโตมุสโซลินีได้เข้าควบคุมอิตาลีและแนะนำให้โลกรู้จักกับลัทธิฟาสซิสต์ซึ่งเป็นขบวนการทางการเมืองที่นำพาโลกเข้าสู่สงครามในที่สุดซึ่งจะว่าไปมุสโซลินีไม่ได้คิดค้นขบวนการฟาสซิสต์นะครับแต่เขาเป็นคนบัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาและให้คำจำกัดความขบวนการฟาสซิสต์ของอิตาลีซึ่งในปีคศ1932มุสโซลินีได้เขียนว่าลัทธิฟาสซิสต์ไม่เชื่อในความเป็นไปไม่ได้หรือประโยชน์ของสันติภาพและในส่วนคอนเซปต์ของลัทธิฟาสซิสต์มุสโซลินีบอกไว้ประมาณว่ารัฐคือหัวใจสำคัญและการพิชิตสงครามนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความรุ่งโรจน์ของรัฐและความรุ่งโรจน์ของประชาชนมาจากชัยชนะที่เกิดขึ้นจากสงครามเพียงอย่างเดียวลัทธิฟาสซิสต์แบบอิตาลีของมุสโซลินีไม่เหมือนกับลัทธิของนาซีเยอรมนีภายใต้การนำของอดอล์ฟฮิตเลอร์เสียทีเดียวโดยแนวคิดของทั้งสองคนนี้ที่เหมือนกันประกอบไปด้วย 1. พวกเขาเชื่อว่าธรรมชาติจะคัดสรรผู้รอดชีวิตกลุ่มฟาสซิสต์บางคนได้รับอิทธิพลจากงานเขียนของชาวดาร์วินและทฤษฎีการคัดสรรโดยธรรมชาติทั้งเบนิโตมุสโซลินีและอดอล์ฟฮิตเลอร์มองเรื่องสันติภาพว่าเป็นจุดอ่อนพวกเขาเชื่อว่าความก้าวร้าวคือความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งคือสิ่งที่ดีที่จะรับประกันความอยู่รอดของรัฐ 2.ระเบียบทางสังคมต้องเข้มงวดลัทธิฟาสซิสต์รักษาโครงสร้างชนชั้นที่เข้มข้นด้วยวิธีนี้มันจึงเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับลัทธิคอมมิวนิสต์เนื่องจากฟาสซิสต์เชื่อว่าการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนจะมีความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามต่อรัฐอำนาจของรัฐนั้นขึ้นอยู่กับการดำรงไว้ของระบบชนชั้นที่ทุกคนมีบทบาทที่ชัดเจนในประเทศของตน 3. ความเป็นผู้นำแบบเผด็จการรัฐจำเป็นต้องมีผู้นำคนเดียวที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จอันเป็นแนวคิดที่เราทุกคนเรียกกันว่าฟูเลอร์ซึ่งเป็นหลักการผู้นำของคนเยอรมันที่จำเป็นต้องมีผู้นำที่มีอำนาจและกล้าหาญเพื่อรักษาเอกภาพของชาติเอาไว้และประชาชนจะต้องไม่สงสัยในการตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้นำทั้งเบนิโตมุสโซลินีและอดอล์ฟฮิตเลอร์เชื่อว่าผู้นำภายใต้แนวคิดของพวกเขาต้องเป็นสัญลักษณ์ของรัฐนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมในบ้านของชาวเยอรมันจึงต้องมีรูปใบหน้าอดอล์ฟฮิตเลอร์ติดอยู่ที่ผนังบ้านซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับที่ไอดอลของเขาใช้ในการทำกับอิตาลี
ข้อต่อมาเป้าหมายของระบอบฟาสซิสต์แม้ว่ารัฐฟาสซิสต์จะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่เป้าหมายหลักของลัทธินี้ก็คือการฟื้นฟูสังคมซึ่งก็คือการยกระดับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาพวกเขาเชื่อว่าการฟื้นฟูนี้จะเกิดขึ้นได้จากความสามัคคีของคนในชาติและการปฏิเสธลัทธิปัจเจกนิยมภาครัฐต้องการแรงสนับสนุนเบื้องต้นจากประชาชนโดยตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนประกอบไปด้วยการปฏิบัติตามนโยบายการชุมนุมและการไม่กล่าวโทษรัฐบาลและข้อสุดท้ายทั้งเบนิโต้มุสโซลินีและอดอล์ฟฮิตเลอร์เชื่อว่าความหลากหลายของกลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์จะทำให้รัฐไม่บริสุทธิ์และทำให้รัฐอ่อนแอลงเขาและมุสโซลินีมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศกลับไปสู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ในอดีตที่เป็นตำนานลัทธิฟาสซิสต์เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ำแย่ในอิตาลีและเมื่อเบนิโต้มุสโซลินีขึ้นมาเป็นผู้นำเขาก็สัญญาว่าจะพาประชาชนชาวอิตาลีกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถยืนอย่างภูมิใจบนเวทีประชาคมโลกทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างลัทธิฟาสซิสต์ของอิตาลีและนาซีเยอรมันกันครับซึ่งความแตกต่างที่ว่าก็คืออุดมการณ์เราทุกคนรู้ดีว่าในอิตาลีเป็นที่ตั้งของหนึ่งในศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกศาสนานั้นก็คือคริสตจักรคาทอลิกและเบนิโต้มุสโซลินีก็มีความสัมพันธ์อันดีกับคริสตจักรคาทอลิกในแง่ผลประโยชน์ของรัฐและในบางครั้งคริสตจักรคาทอลิกก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองแบบฟาสซิสต์ซึ่งคำกล่าวเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นนะครับส่วนทางด้านฮิตเลอร์ก็ประกาศตนเป็นผู้ปกป้องศาสนาจักรเป็นครั้งคราวแต่ขณะเดียวกันเขาก็ได้ทำลายสมาชิกของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยิวความแตกต่างอีกประการหนึ่งนอกจากเรื่องอุดมการณ์ก็คือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการแสวงหาผลประโยชน์ทางการทหารของพวกเขาเพราะในขณะที่เบนิโต้มุสโซลินีมุ่งความสนใจไปที่การพิชิตเป็นหลักเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งของชาติแต่ทว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ต้องการพิชิตประเด็นเรื่องเชื้อชาติของประชาชนมากกว่าแผ่นดินฮิตเลอร์และนาซีเยอรมนีพยายามรวมเผ่าพันธุ์อารยันทั้งหมดเข้าด้วยกันซึ่งเขามองว่าเป็นเผ่าพันธุ์ต้นแบบนี่จึงเป็นแรงผลักดันในการยึดออสเตรียบ้านเกิดของเขาเนื่องจากฮิตเลอร์เชื่อว่าชาวออสเตรียเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์อารยันและควรเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเยอรมันเพราะเมื่อเผ่าพันธุ์อารยันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของเขาฮิตเลอร์เชื่อว่าเยอรมนีจะสามารถพิชิตโลกได้นี่คือแนวคิดของลัทธิฟาสซิสต์และนาซีซึ่งช่วงเวลาต่อจากนี้อดอล์ฟฮิตเลอร์จะขึ้นมาผงาดในเยอรมนีแล้วการเวลาก็เข้าสู่ทศวรรษปีค.ศ. 1930โดยเฉพาะในวันที่22เมษายนในปีเดียวกันนั้นอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีและญี่ปุ่นได้ทำการลงนามในสนธิสัญญานาวีลอนดอนเพื่อควบคุมการทำสงครามทางน้ำและการจำกัดจำนวนท่าเรือลงทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามครั้งใหม่ต่อมาในวันที่30มิถุนายนฝรั่งเศสได้ถอนฐานที่เหลือออกจากไรแลนด์เพื่อยุติการยึดครองไรแลนด์อย่างเป็นทางการและแล้วในวันที่14กันยายนจะเป็นวันที่เปลี่ยนเยอรมนีเพราะหลังจากอดอล์ฟฮิตเลอร์ออกจากคุกและเริ่มต้นหาเสียงทางการเมืองสุดท้ายผลการเลือกตั้งในวันนั้นก็ออกมาว่านาซีได้กลายเป็นพรรคการเมืองพรรคใหญ่เป็นอันดับ2ในรัฐสภาไรทักนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขามีอำนาจมากขึ้นและดูท่าว่าในอนาคตไม่ไกลเขาอาจจะกวาดที่นั่งในสภาได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงวงการวิทยาศาสตร์ช่วงเวลานี้ก็นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของวงการโลกวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนาซีก็ให้ความสำคัญพวกเขามีนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิมากมายที่อยู่ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นมาร์กซ์พลังผู้บุกเบิกการศึกษาทฤษฎีควอนตัมหรือแวร์เนอร์ไฮเซนแบกคู่แข่งคนสำคัญของอัพเพนไฮเมอร์ในการพัฒนาระเบิดปรมาณูและชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแวร์เนอร์ฟอนบราวน์ก็จะเข้ามาร่วมกับนักวิทยาศาสตร์นาซีเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ลับสุดยอดที่จะนำไปสู่การเกิดขึ้นของจรวด V2และในขณะเดียวกันพวกนาซีก็โจมตีไอน์สไตน์และเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่เป็นชาวยิวโดยนักวิทยาศาสตร์นาซีได้โจมตีทฤษฎีของไอน์สไตน์ว่าเป็นฟิสิกส์ของชาวยิวจากนั้นนาซีสนับสนุนให้คนเยอรมันทำการชุมนุมและเผาหนังสือไอน์สไตน์รวมถึงหนังสือคนอื่นๆที่พวกเขามองว่าต่ำต้อยมีการเกณฑ์นักฟิสิกส์นาซีกว่า100คนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลอย่างฟิลิปเลนนาร์ดและโยฮันเนสสตาร์กมาร่วมประนามทฤษฎีของไอน์สไตน์แต่ไอน์สไตน์ก็ตอบกลับว่าการเอาชนะทฤษฎีสัมพัทธภาพไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดของนักวิทยาศาสตร์100คนเพราะมีเพียงข้อเท็จจริงเดียวนั่นคือการพิสูจน์เท่านั้นที่จะสามารถหักล้างทฤษฎีของเขาได้และในเดือนธันวาคมปีค.ศ. 1932อัลเบิร์ตไอน์สไตน์จะตัดสินใจออกจากเยอรมนีรวมถึงพุ่งกับหนังที่มีชื่อว่าฟิตลังด้วยในหนังสือหนังพันลึกของอาจารย์ประวิตรแต่งอักษรได้บอกไว้ว่าเนื่องจากเขาก็มีเชื้อสายชาวยิวแต่ถือว่าโจเซฟเกอร์เบิลพยายามอ้อนวอนให้ชายคนนี้อยู่เยอรมันต่อเนื่องจากฮิตเลอร์และโจเซฟเกอร์เบิลมองเห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพในการทำหนังของชายคนนี้ถ้าฟิตลัง
มาร่วมทำหนังให้นาซีการโฆษณาชวนเชื่อของนาซีก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหนึ่งปีต่อมาเราข้ามฟากไปที่เอเชียญี่ปุ่นยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายจักรวรรดิต่อไปถึงแม้เขาจะทำสนธิสัญญาสันติภาพกับสหภาพโซเวียตแต่ทว่าสนธิสัญญานี้ใช้ไม่ได้กับประเทศจีนเพราะในวันที่18กันยายนญี่ปุ่นได้เปิดยุทธการมุกเดนซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากคำกล่าวหาของญี่ปุ่นที่บอกว่าเส้นทางรถไฟที่ญี่ปุ่นควบคุมในแมนจูเรียได้ถูกชาวจีนวางระเบิดซึ่งมีการกล่าวกันว่านี่เป็นละครฉากใหญ่ที่สร้างโดยญี่ปุ่นที่ต้องการหาข้ออ้างเพื่อยึดแมนจูเรียอันจะเป็นการปูทางไปสู่ประเทศจีนซึ่งเหตุการณ์นี้ถือว่ามีความสำคัญในการนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2ได้เช่นกันจากนั้น1วันต่อมาในวันที่19กันยายนในปีเดียวกันญี่ปุ่นก็บุกแมนจูเรียอย่างเป็นทางการและหลังจากพวกเขาได้รับชัยชนะญี่ปุ่นจะสร้างรัฐบาลหุ่นเชิดแมนจูกัวขึ้นมาอันจะเป็นการสานต่อความฝันจักรวรรดิญี่ปุ่นบนแผ่นดินเอเชียและพวกเขาจะไม่หยุดเพียงแค่นี้1ปีต่อมาในปีค.ศ. 1932ทางด้านสหภาพโซเวียตหลังจากที่โจเซฟสตาลินได้ขับไล่ทอสกี้ออกจากสหภาพโซเวียตได้สำเร็จเก้าอี้แห่งเครมลินก็ดูจะไม่มีใครกล้าเข้าไปแย่งชิงและหลังจากที่เขาขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดก็เริ่มปราบปรามกลุ่มกบฏทั้งภายในสหภาพโซเวียตและในเขตปกครองของเขาหนึ่งในนั้นคือประเทศยูเครนหลังเกิดเหตุการณ์กบฏของชาวนาและเหล่าปัญญาชนชาวยูเครนโจเซฟสตาลินก็ลงโทษผ่านมาตรการความอดอยากแก่ชาวยูเครนเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้ประเทศข้างเคียงทำตามแบบชาวยูเครนโดยเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าโฮโลโดมอร์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1932ไปจนถึงปีค.ศ. 1933จากนั้นเราก็เดินทางลงใต้สหภาพโซเวียตไปยังประเทศจีนโดยในวันที่28มกราคมหลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นได้ติดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดที่แมนจูเรียพวกเขาก็ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ต่อต้านชาวจีนกองทัพของญี่ปุ่นค่อยๆบุกคืบกินแผ่นดินจีนทีละเล็กทีละน้อยและยังได้ทำการโจมตีเมืองเซี่ยงไฮ้โดยการสู้รบสิ้นสุดลงในวันที่6มีนาคมและในวันที่5พฤษภาคมได้มีการลงนามข้อตกลงในการหยุดยิงโดยที่เซี่ยงไฮ้จะกลายเป็นเขตปลอดทหารความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้ญี่ปุ่นมั่นใจในศักยภาพของตนเองข้ามจากจีนไปยังเยอรมนีแม้ว่าตอนนี้ฮิตเลอร์จะได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนแต่เมื่อถึงวันเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่10เมษายนผลการเลือกตั้งก็ออกมาว่าพอล ฟอน ฮินเดนบวร์กยังคงได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเยอรมนีอีก1ครั้งโดยการเอาชนะฮิตเลอร์ได้อย่างขาดลอยเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 53% ต่อ 36% จากนั้นประธานาธิบดีฮินเดนบวร์กได้ขอให้ฟรานซ์ ฟอน พาเพนจะตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาส่วนฮิตเลอร์ที่พ่ายแพ้ก็ไม่พอใจแต่ว่าเขาจะไม่ยอมแพ้และจะใช้กลอุบายนอกสภาในการกดดันให้ตัวเองได้อำนาจแต่มันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับจากนั้นสหภาพโซเวียตก็แสดงสันติภาพครั้งใหม่เพราะในวันที่25กรกฎาคมพวกเขาได้จับมือกับโปแลนด์และลงนามในสนธิสัญญาไม่ลุกลานกันซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลา3ปีแต่คุณผู้ชมก็รู้ดีว่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปจากช่วงเวลาในปัจจุบันที่เราอยู่และมองกลับไปยังสนธิสัญญานี้ก็จะพบว่ามันมีเรื่องใต้บรรทัดเพราะหลังจากที่นาซีบุกโปแลนด์โจเซฟสตาลินก็จะส่งกองทัพแดงบุกยึดโปแลนด์อีกฝากฝั่งเช่นกันว่ากันว่าเหตุผลสำคัญที่โจเซฟสตาลินได้เซ็นสนธิสัญญานี้เนื่องจากพวกเขาต้องการเตรียมความพร้อมและเรื่องเศรษฐกิจต่อมาในวันที่30สิงหาคมอดีตนักบินกองทัพเยอรมนีในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่1นามว่าแฮมันเกอร์ลิงก็เล่นแร่แปรธาตุในแวดวงการเมืองเยอรมนีส่งผลให้เขาได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภาไรท์ชาร์กของเยอรมนีนี่นับเป็นแผนการที่เข้าทางฮิตเลอร์อย่างเต็มๆโดยว่ากันว่าเกอร์ลิงเป็นคนดังได้อยู่กับเหล่าชนชั้นสูงในเยอรมนีจึงทำให้เขาได้รับความช่วยเหลือและอดอล์ฟฮิตเลอร์จะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ทางด้านสหรัฐอเมริกาหลังประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันเสียชีวิตอดีตลูกน้องหรือลูกศิษย์คนสนิทของวิลสันที่มีอุดมการณ์แบบเดียวกันกับเจ้านายก็ตัดสินใจลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชายคนนั้นมีชื่อว่าแฟรงคลินรูสเวลล์เขาตัดสินใจลงแข่งชิงประมุขของสหรัฐและผลก็คือในวันที่8พฤศจิกายนรูสเวลล์ก็สามารถเอาชนะเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ในการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีในปีค.ศ. 1932อย่างที่ผมได้กล่าวไปหลังจากที่ฮิตเลอร์ผิดหวังจากผลการเลือกตั้งแต่เขาก็ไม่หยุดฝันส่วนความไม่สงบในเยอรมนียังคงมีอยู่และทำให้ในวันที่21พฤศจิกายนประธานาธิบดีฮินเดนบวร์กได้ทำการพูดคุยกับฮิตเลอร์เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จนสุดท้ายผลก็ออกมาว่าในวันที่3ธันวาคมปีค.ศ. 1932ฮินเดนบวร์กจะแต่งตั้งนายพลชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าเคิร์ต ฟอน ชไลเชอร์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีและชายคนนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายของเยอรมนีในช่วงเวลาของสาธารณรัฐไวมาร์ซึ่งชไลเชอร์ก็เป็นคู่แข่งและคู่ขัดแย้งชิงอำนาจกับอดอล์ฟฮิตเลอร์มาโดยตลอด
และการที่เขาได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ยิ่งทำให้อดอล์ฟฮิตเลอร์ไม่พอใจแต่ฮิตเลอร์จะไม่ทำอะไรบุ่มบามเขาจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานและจะใช้ประโยชน์จากพาเพนคู่ขัดแย้งอีกคนของชไลเชอร์ซึ่งจะว่าไปในช่วงเวลานี้การเมืองเยอรมันเต็มไปด้วยขี้เล็บที่ต่างฝ่ายต่างต้องการขึ้นมามีอำนาจแต่ถึงแม้ว่าชไลเชอร์จะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เขาก็นั่งเก้าอี้นี้ได้เพียงไม่นานเพราะในวันที่30มกราคมปีค.ศ.1933เมื่อรู้ว่ารัฐบาลของเขากำลังจะล่มสลายและกลัวว่าคู่แข่งอย่างพาเพนจะได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากเขาสุดท้ายชไลเชอร์จึงตัดสินใจสนับสนุนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับอดอล์ฟฮิตเลอร์เนื่องจากชไลเชอร์รู้ดีว่าเขาไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลใหม่ของพาเพนอย่างแน่นอนแต่เขาคิดว่าถ้าหากฮิตเลอร์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีบางทีเขาก็มีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในคณะรัฐบาลของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในตอนแรกฮิตเลอร์เต็มใจที่จะมอบตำแหน่งให้แต่ทว่าฮิตเลอร์ก็เริ่มหวาดระแวงว่าบางทีชไลเชอร์กำลังคิดจะปราบเขาอีกทั้งยังมีข่าวลือว่าชไลเชอร์กำลังเคลื่อนกองทหารไปยังเบอร์ลินเพื่อขับไล่ประธานาธิบดีฮินเดนบวกสิ่งนี้จึงทำให้พาเพนรีบเดินทางไปหาประธานาธิบดีฮินเดนบวกเพื่อโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีผู้นี้แต่งตั้งชายที่มีชื่อว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์สุดท้ายประธานาธิบดีฮินเดนบวกก็ไล่ชไลเชอร์ออกและเรียกอดอล์ฟฮิตเลอร์ก้าวขึ้นมาสู่อำนาจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่30มกราคมในปีเดียวกันซึ่งการมอบตำแหน่งนี้ให้ก็เพราะประธานาธิบดีฮินเดนบวกคิดว่าเขาจะสามารถกุมฮิตเลอร์ไว้ในมือเสมือนภาษิตไทยที่ว่าเก็บเพื่อนไว้ใกล้ตัวแต่เก็บศัตรูไว้ใกล้กว่าหากแต่ว่าฮินเดนบวกไม่รู้เลยว่าเขากำลังมอบอ้อยเข้าปากช้างเพราะเมื่อให้ไปแล้วฮินเดนบวกจะไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้และอีกหลายเดือนต่อมานาซีจะทำเผด็จการรัฐสภาอย่างสมบูรณ์ผ่านเหตุการณ์วางเพลิงที่รัฐสภาไลทาร์กในวันที่27กุมภาพันธ์จากนั้นก็ออกพระราชบัญญัติมากมายที่จะเปลี่ยนให้เยอรมนีกลายเป็นรัฐเผด็จการและค่าปฏิกรรมสงครามจากสนธิสัญญาแวร์ซายก็จะถูกคว่ำลงเนื่องจากฮิตเลอร์จะไม่ชดใช้อีกต่อไปโดยหนึ่งในตัวอย่างกฤษฎีกาที่ออกมาหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้รัฐสภาเกิดขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์โดยอดอล์ฟฮิตเลอร์ใช้เหตุเพลิงไหม้รัฐสภาไลทาร์กเป็นข้ออ้างจากนั้นก็ยกเลิกเสรีภาพเพื่อปูทางไปสู่การยึดอำนาจของนาซีซึ่งในที่สุดในปีค.ศ. 1933สาธารณรัฐไวมาร์ก็ล่มสลายโดยมีอยู่3ปัจจัยได้แก่ปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางการเมืองและการขึ้นมามีอำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์โดยเฉพาะในวันที่2สิงหาคมปีค.ศ. 1934ฮิตเลอร์จะกลายเป็นฟืเลอร์แห่งเยอรมนีหรือที่เรียกกันว่าจักรวรรดิไลซ์ที่3จากนั้นไม่นานในวันที่20มีนาคมค่ายกักกันดาชาวค่ายกักกันแห่งแรกของเยอรมนีก็ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์นี่จะเป็นสถานที่กุมขังผู้เห็นต่างทางการเมืองหรือคนที่รัฐบาลเรียกว่าเป็นศัตรูก่อนที่ในอนาคตจะเปลี่ยนเป็นค่ายกักกันชาวยิวจากนั้นอีก3วันต่อมาในวันที่23มีนาคมรัฐสภาไลทาร์กได้ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้อดอล์ฟฮิตเลอร์กลายเป็นเผด็จการของเยอรมนีโดยสมบูรณ์ทำให้เขามีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้และไม่อาจมีใครมาแย้งเขาได้อีกต่อไปข่าวนี้ก็ดังไกลไปยังอิตาลีเผด็จการรุ่นพี่ของฮิตเลอร์อย่างเบนิโตมุสโซลินีก็แสดงความยินดีกับชายคนนี้ข่าวการเป็นรับเผด็จการของเยอรมนีทำให้ในวันที่24มีนาคมได้เกิดการคว่ำบาตรต่อต้านนาซีในปีค.ศ. 1933นี่เป็นการคว่ำบาตรผลิตภัณฑ์ของเยอรมันเพื่อตอบสนองต่อความรุนแรงและการคุกคามโดยสมาชิกพรรคนาซีที่ได้ลงมือทำต่อคนเยอรมันและชาวยิวหลังจากที่เขาได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีซึ่งชายคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็อดรนทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเยอรมนีเขามองข้ามช็อตว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์จะไม่หยุดแค่เยอรมนีแต่ชายคนนี้มีสิทธิ์จะเอาโลกทั้งใบซึ่งบุคคลที่ผมกล่าวถึงที่ได้ออกมาประนามก็คือวินสตันเชอร์ชิลล์เชอร์ชิลล์เคยร่วมต่อสู้ในสงครามโลกครั้งแรกทำให้เขาได้รับบทเรียนมากมายที่เกิดจากความผิดพลาดในยุทธการกาลิโพลีแล้วเขาก็พลิกความเชื่อมั่นกลับมาด้วยส่งตัวเองไปแนวหน้าจะว่าไปทั้งเชอร์ชิลล์ฮิตเลอร์และมุสโซลินีต่างเคยผ่านสงครามโลกครั้งที่1มาด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งจากเด็กหนุ่มในวันนั้นมาวันนี้พวกเขาเติบใหญ่ไปตามแนวทางของตัวเองแต่ทว่าแนวทางทั้ง3คนจะต้องมาบรรจบกันอีกครั้งนับจากนี้เราแวะไปยังประเทศญี่ปุ่นกันครับตอนนี้กองทัพญี่ปุ่นมั่นใจในศักยภาพของตัวเองพวกเขาก็ตัดสินใจออกจากสันนิบาตในวันที่27มีนาคมจากนั้นก็ส่งกองทัพของตัวเองไปยังดินแดนต่างๆของจีนและประเทศใกล้เคียงเสมือนว่าพวกเขากำลังเตรียมความพร้อมหลังจากที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีอำนาจในเยอรมนีเขาก็ออกคำสั่งในการคว่ำบาตรร้านค้าและธุรกิจของชาวยิวในวันที่1เมษายน
จากนั้นในวันที่26เมษายนตำรวจลับเกสตาโปก็ถูกก่อตั้งขึ้นในเยอรมนีที่จะคอยทำหน้าที่ปราบปรามและจับกุมศัตรูของนาซี1สัปดาห์ต่อมาในวันที่1พฤษภาคมสุดท้ายประธานาธิบดีฮินเดนบวกและนายกรัฐมนตรีอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ปรากฏตัวต่อหน้าฝูงชนกว่า 500,000 คนในกรุงเบอร์ลินเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรงงานสากลจนได้รับการประกาศให้เป็นวันแรงงานแห่งชาติและวันนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการขึ้นปกครองของระบอบนาซี15พฤษภาคมรัฐบาลเยอรมนีได้ทำการจัดตั้งกองทัพอากาศขึ้นมากองทัพอากาศนั้นมีชื่อว่า Luftwaffe ซึ่งเป็นกองทัพอากาศเยอรมันที่สร้างขึ้นอย่างลับๆแน่นอนว่านี่เป็นการละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายแต่ฮิตเลอร์ไม่สนใจส่วนในวันที่21มิถุนายนพรรคการเมืองที่ไม่ใช่พรรคนาซีก็ถูกแบนในเยอรมนีเท่ากับว่าตอนนี้มีเพียงแค่พรรคเดียวนั่นคือนาซี2สัปดาห์ต่อมาในวันที่31พฤษภาคมได้เกิดการสงบศึกระหว่างจีนและญี่ปุ่นซึ่งการสงบศึกในครั้งนี้พวกเขาเรียกว่าการสงบศึกถังกูเป็นการลงนามระหว่างจีนและญี่ปุ่นที่กำหนดเงื่อนไขการหยุดยิงระหว่าง2ประเทศซึ่งจีนก็ยอมรับข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นทั้งหมดโดยพวกเขาจะสร้างเขตปลอดทหารขนาดใหญ่ภายในดินแดนของจีนต่อมาวันที่25สิงหาคมข้อตกลงฮาวาล่าก็เกิดขึ้นข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวยิวจากเยอรมันไปยังปาเลสไตน์ซึ่งการลงนามนี้เกิดขึ้นในวันที่25สิงหาคมปีค.ศ.1933และข้อตกลงดังกล่าวได้รับการสรุปหลังการเจรจา3เดือนที่ประกอบไปด้วยกลุ่มสหพันธ์ไซออนิสของเยอรมนีกับกลุ่มนาซีซึ่งสุดท้ายชาวยิวเยอรมันประมาณ 60,000 คนก็สามารถอพยพไปยังปาเลสไตน์ระหว่างปีค.ศ.1933ไปจนถึงปีค.ศ.1939 2กันยายนอิตาลีและสหภาพโซเวียตก็ร่วมลงนามในสนธิสัญญาอิตาโลโซเวียตเป็นสนธิสัญญามิตรภาพและความเป็นกลางที่จะไม่ทำการลุกลานลงนามเมื่อวันที่2กันยายนแต่ข้อตกลงนี้จะมีผลจนถึงวันที่22มิถุนายนปีค.ศ.1941เพียงเท่านั้นเนื่องจากอิตาลีประกาศสงครามตามเยอรมันหลังจากที่กองทัพเยอรมันบุกสหภาพโซเวียตและเป้าหมายของสนธิสัญญานี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนื่องจากทั้งสองประเทศต้องการสร้างความเข้มแข็งระหว่างประเทศและความพยายามที่จะรับประกันความมั่นคงในคาบสมุทรบอลคานแต่แล้วข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผงาดของนาซีการบุกของกองทัพญี่ปุ่นณประเทศจีนหรือสนธิสัญญาอิตาโลโซเวียตก็กำลังจะถูกกลบโดยข่าวใหม่ในวันที่12กันยายนเมื่อลีโอซิลาดได้เกิดแนวคิดเรื่องปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในเช้าวันที่12กันยายนปีค.ศ.1933หลังจากที่ซิลาดได้อ่านบทความของลอร์ดลัตเทอร์ฟอร์ดจากหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์โดยลอร์ดลัตเทอร์ฟอร์ดปฏิเสธความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานปรมาณูแต่ในวันเดียวกันนั้นเองหลังจากที่ซิลาดได้อ่านหนังสือพิมพ์เขาก็เกิดความคิดเรื่องปฏิกิริยาลูกโซ่ของนิวเคลียร์ซึ่งคล้ายกับปฏิกิริยาลูกโซ่ของเคมีโดยใช้นิวตันที่เพิ่งค้นพบแนวคิดนี้ไม่ได้ใช้กลไกการแยกตัวของนิวเคลียร์เนื่องจากยังไม่ถูกค้นพบแต่ซิลาดตระหนักว่าหากนิวตันสามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ผลิตพลังงานใดๆได้มันก็สามารถนำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่ได้เช่นกันนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของระเบิดปรมาณูในอนาคตทำให้ซิลาดตัดสินใจยื่นขอรับสิทธิบัตรเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ที่เกิดจากนิวตันในเดือนมิถุนายนปีค.ศ.1935ซึ่งจะได้รับอนุมัติในเดือนมีนาคมปีค.ศ.1937และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมถึงเป็นข่าวใหญ่ของมนุษย์เพราะการค้นพบนี้ได้สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์และจะนำไปสู่การเกิดขึ้นของระเบิดปรมาณูจากนั้นอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ส่งสัญญาณถึงประชาคมโลกด้วยการออกจากสันนิบาตเนื่องจากเขาถูกคัดค้านในการลดและกำจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อมาในวันที่19ตุลาคมจากนั้นอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ออกกฎในการส่งตัวเหล่าประชาชนที่เขาถือว่าไร้ประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านคนติดเหล้าและผู้ว่างงานบางส่วนก็ถูกส่งไปยังค่ายกักกันของนาซีในวันที่24พฤศจิกายนปีค.ศ.1933ดูเหมือนว่าโปแลนด์จะไม่ได้ทำสัญญาสันติภาพกับสหภาพโซเวียตเพียงเท่านั้นเพราะในวันที่26มกราคมปีค.ศ.1934เยอรมนีจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศในการลงนามสนธิสัญญาไม่ลุกลานกับโปแลนด์เป็นเวลา10ปีถ้ามองในมุมของชาวเยอรมันส่วนที่สัญญานี้มีจุดหมายเพื่อป้องกันไม่ให้โปแลนด์เข้ามาแทรกแซงเยอรมนีในกรณีที่พวกเขากำลังพัฒนาอาวุธและสร้างกองทัพให้กับประเทศแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองในมุมของคนโปแลนด์ก็จะคิดว่าส่วนที่สัญญาที่ทำร่วมกับเยอรมนีและสหภาพโซเวียตก็เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งสองด้านระหว่างโปแลนด์ตะวันตกและโปแลนด์ตะวันออก
ที่ติดกับเยอรมนีและสหภาพโซเวียตเมื่อสนธิสัญญานี้เกิดขึ้นทั้งสองประเทศก็ให้คำมั่นว่าจะรักษาสันติภาพและจะแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาทวิภาคีและจะละทิ้งความขัดแย้งความรุนแรงเป็นระยะเวลากว่า10ปีสิ่งนี้จึงส่งผลให้ความตึงเครียดจากข้อพิพาทชายแดนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาสนธิสัญญาแวร์ซายก็ดูจะสงบลงในทันทีต่อมาในวันที่9กุมภาพันธ์สนธิสัญญาบอลคานก็เกิดขึ้นเช่นกันเป็นการลงนามพันธมิตรทางทหารระหว่างกรีซตุรกีโรมาเนียและยูโกสลาเวียหัวใจสำคัญในการลงนามในครั้งนี้ก็เพื่อต่อต้านและป้องกันแผนการของอิตาลีเนื่องจากมุสโสลินีอยากได้ดินแดนใหม่ดังนั้นเหล่าประเทศที่ผมกล่าวมาจึงจำเป็นต้องจับมือร่วมกันเพื่อเป็นกำแพงป้องกันอิตาลีให้ได้ต่อมาในวันที่12ไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์ณประเทศบ้านเกิดของฮิตเลอร์อย่างออสเตรียก็เกิดสงครามกลางเมืองและก็จบลงด้วยชัยชนะของพรรคฟาสซิสต์สงครามในครั้งนี้กินเวลาสั้นๆและการได้รับชัยชนะของกลุ่มฟาสซิสต์จะเป็นสัญญาณการใกล้เข้ามาของฮิตเลอร์20มีนาคมกองกำลังตำรวจเยอรมนีก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของไฮลิชฮิมเลอร์จากนั้นในคืนวันที่30มิถุนายนอัดดอล์ฟฮิตเลอร์และพรรคพวกของเขาได้เปิดปฏิบัติการในการกำจัดศัตรูในคืนเดียวกันประหนึ่งเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของนาซีซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าคืนแห่งมีดเล่มยาวเหล่าคู่แข่งของฮิตเลอร์ที่อยู่ในพรรคนาซีและศัตรูนอกพรรครวมถึงผู้นำเอสเออย่างแอนส์ลอมและอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างเคิร์ตฟอนชไลเชอร์ก็ถูกสังหารโดย SS และ Gestapo หลังจบจากเหตุการณ์นี้กลุ่ม SA ที่เคยเคียงข้างฮิตเลอร์มาตั้งแต่ต้นก็ค่อยๆสูญเสียอิทธิพลและอำนาจก่อนจะถูกแทนที่ด้วย SS ของไฮลิชฮิมเลอร์ซึ่งคืนแห่งมีดเล่มยาวจึงถูกบันทึกว่าเป็นแผนการละทิ้งนาซีกลุ่มเก่าโดยนาซีกลุ่มใหม่และในคืนนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย200คนและต่อจากนี้ SSจะกลายเป็นองค์กรอิสระจากพรรคนาซีที่รายงานตรงต่ออดอล์ฟฮิตเลอร์เพียงคนเดียวจากนั้นฮิตเลอร์ก็เริ่มส่งคนของตัวเองไปยังออสเตรียโดยในช่วงแรกจะทำท่าทีแฝงตัวเข้าไปหลังจากที่ฮิตเลอร์ส่งคนของตัวเองไปยังออสเตรียพวกเขาก็สร้างองค์กรใต้ดินขึ้นมาเพื่อค่อยๆกำจัดรัฐบาลออสเตรียโดยเฉพาะในวันที่25กรกฎาคมสมาชิกนาซีที่เป็นชาวออสเตรียได้ลอบสังหารนักการเมืองของรัฐบาลออสเตรียที่มีชื่อว่าเอ็นเกเบิร์ตดอร์ฟัสแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้รัฐบาลออสเตรียรู้แล้วว่าชาติของตนไม่ปลอดภัยต่อมาในวันที่2สิงหาคมชาวเยอรมันก็ได้รู้ข่าวว่าประธานาธิบดีฮินเดนบวร์กรัฐบุรุษและวีรบุรุษของชาติก็ถึงแก่อสัญกรรมส่งผลให้อดอล์ฟฮิตเลอร์ตั้งตนเป็นฟืเลอร์แห่งเยอรมนี6วันต่อมาในวันที่8สิงหาคมกองทัพแวร์มักของเยอรมันก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่น่าตกใจเมื่อสมาชิกบางคนได้เริ่มสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อฮิตเลอร์แทนที่จะสาบานและจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญของเยอรมันที่จะปกป้องปิตุภูมิของตนในวันที่18มิถุนายนปีคศ1935ได้เกิดสนธิสัญญากองทัพเรือที่เรียกกันว่าแองโกเยอรมันซึ่งลงนามโดยเยอรมนีและสหราชอาณาจักรข้อตกลงดังกล่าวอนุญาตให้เยอรมนีสามารถสร้างจำนวนกองเรือที่มีขนาด 35% เมื่อเทียบกับกองเรืออังกฤษเพราะเป็นวิธีที่อังกฤษหวังว่าจะจำกัดกองเรือของเยอรมันแต่แล้วข้อตกลงดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอดอล์ฟฮิตเลอร์ในวันที่28เมษายนปีคศ1939จากนั้นวันที่31สิงหาคมสหรัฐอเมริกาได้ประกาศถึงความเป็นกลางโดยกำหนดมาตรการคว่ำบาตรทั่วไปเกี่ยวกับการค้าอาวุธและวัสดุที่ใช้ประกอบในการทำสงครามกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามพวกเขาพยายามทำให้แน่ใจว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่เข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในยุโรปหรือประเทศต่างๆแต่สุดท้ายเจตนารมณ์ของอเมริกาจะต้องถูกยกเลิกในปีคศ1941เนื่องจากอเมริกาได้เกิดโครงการการให้ยืมและเช่าแก่อังกฤษจากนั้นอเมริกาจะได้ข่าวว่าญี่ปุ่นได้ยกเลิกสนธิสัญญานาวีวอชิงตันในวันที่29ธันวาคมและยังรวมถึงสนธิสัญญานาวีลอนดอน15กันยายนรัฐสภาไลส์ทาร์กผ่านกฎหมายนูเลมเบิร์กโดยกำหนดวิธีการเลือกปฏิบัติต่อชาวยิวและจัดให้มีกรอบทางกฎหมายสำหรับการประหัตประหารชาวยิวในเยอรมนีอย่างเป็นระบบ5ตุลาคมพรรคฝ่ายซ้ายในสาธารณรัฐสเปนที่2
ได้เริ่มทำการปฏิวัติเพื่อต่อต้านรัฐบาลฝ่ายขวาและจุดนี้จะทำให้ชายคนหนึ่งขึ้นมามีอำนาจในสเปนชายคนนั้นมีชื่อว่านายพลฟรังโก16ตุลาคมเหมาเจ๋อตงได้นำพากองทัพของเขาเดินทางไกลเพื่อหลบหนีการไล่ล่าของกองกำลังก๊กมินตั๋งและการเดินทางไกลในครั้งนี้จะกลายเป็นตำนานให้กองทัพของเหมาเจ๋อตงและในวันที่5ธันวาคมได้เกิดวิกฤตการณ์อบิสซิเนียหรือเอธิโอเปียเมื่อทหารอิตาลีได้ทำการปะทะกับทหารเอธิโอเปียในแถบบริเวณชายแดนโดยมีต้นกำเนิดมาจากข้อพิพาทเรื่องเมืองวาวาวซึ่งต่อมาเมืองนี้จะกลายมาเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่จะนำไปสู่สงครามระหว่างอิตาลีและเอธิโอเปียเหตุการณ์นี้ทำให้สันนิบาตแห่งชาติตัดสินใจลงมติคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับอิตาลีแต่ทว่ามันก็ไม่เคยถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่อิตาลียังคงเพิกเฉยต่อการคว่ำบาตรและตัดสินใจลาออกจากสันนิบาตซึ่งสุดท้ายอิตาลีที่เหนือกว่ากองทัพเอธิโอเปียจะได้รับชัยชนะและสามารถผนวกเอธิโอเปียได้ในที่สุดหลังจบสงครามเอธิโอเปียครั้งที่2 1ปีถัดมาในปีค.ศ.1936ณประเทศญี่ปุ่นเหตุการณ์สำคัญก็เดินทางมาถึงในวันที่26กุมภาพันธ์เมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่และทหารจำนวน 1,400 นายของฝ่ายที่เรียกตัวเองว่า Imperial Way Faction เป็นกลุ่มหัวรุนแรงที่มีอุดมการณ์ต่อต้านการทำให้ญี่ปุ่นทันสมัยได้ก่อการรัฐประหารต่อรัฐบาลที่ปกครองโดยกลุ่ม Control Faction ซึ่งการกบฏในครั้งนี้จะกินเวลา3วันไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ในปีเดียวกันซึ่งเป้าหมายสำคัญของกลุ่ม Imperial Way Faction ก็เพื่อกวาดล้างรัฐบาลและผู้นำทางทหารที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามทางอุดมการณ์เพื่อฟื้นฟูการปกครองโดยตรงของจักรวรรดิภายใต้การนำของจักรพรรดิฮิโรฮิโตะแม้ว่ากลุ่มกบฏจะประสบความสำเร็จในการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ชั้นนำหลายคนรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรี2คนแต่สุดท้ายพวกเขาก็ลงเอยด้วยความล้มเหลวในการลอบสังหารนายกรัฐมนตรีเคซุเกะโอคาดะหรือการควบคุมพระราชวังอิมพีเรียลซึ่งเหตุการณ์กบฏในครั้งนี้ก็มีทหารคนหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากการปฏิวัติชายคนนี้ยึดมั่นถือมั่นในวิถีแห่งบูชิโดและเทิดทูนองค์จักรพรรดิเขามีชื่อว่าฮิเดกิโทโจซึ่งโทโจจะกลายเป็นผู้นำของกลุ่มคอนโทรลแฟคชั่นซึ่งเป็นกลุ่มสายอนุรักษ์นิยมและจะเป็นคนรวบรวมอำนาจรอบตัวภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าและจะกลายเป็นคนสำคัญในการบุกจีนของญี่ปุ่นในปีค.ศ.1937จากนั้นเราก็ข้ามฟากไปยังเยอรมนีในวันที่7มีนาคมในปีเดียวกันนั้นอดอล์ฟฮิตเลอร์ส่งสัญญาณไปยังฝรั่งเศสด้วยการเสริมกำลังทหารในไรแลนด์เขตแดนที่ฝรั่งเศสเคยยึดครองตามสนธิสัญญาแวร์ซายว่ากันว่ามันคือการยั่วล้อเหตุการณ์ในอดีตเนื่องจากตอนนี้ฝรั่งเศสไม่ได้ส่งทหารมาที่แห่งนี้และหลังจากที่ฮิตเลอร์ได้ส่งทหารเคลื่อนตัวไปในไรแลนด์เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชาวฝรั่งเศสและนักข่าวชาวอังกฤษเขาให้สัมภาษณ์โดยเน้นย้ำถึงเป้าหมายในการขยายตัวอันจำกัดของเขาเพื่อสร้างชาติเยอรมันที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเขาพูดถึงความปรารถนาที่จะได้รับความร่วมมือจากอังกฤษจะว่าไปในช่วงทศวรรษปีค.ศ.1930การปฏิวัติความรุนแรงได้ปกคลุมไปทั่วยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะในสเปนก็ได้เกิดการทำรัฐประหารในวันที่18เดือนกรกฎาคมปีค.ศ.1936โดยกองกำลังชาตินิยมจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองสเปนโดยการรัฐประหารเริ่มขึ้นในโมร็อกโกก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศโดยฮิตเลอร์และมุสโสลินียังส่งกองทหารของตัวเองไปช่วยกองทัพนายพลฟังโกในการต่อสู้ซึ่งหน่วยที่เลอร์ส่งไปก็คือคอนดอริเจียนพวกเขาเริ่มปฏิบัติการทางอากาศเป็นครั้งแรกในสงครามกลางเมืองสเปนเพื่อสนับสนุนฝ่ายชาตินิยมและผลลัพธ์ของสงครามก็นำสเปนไปสู่ระบอบชาตินิยมภายใต้การนำของฟรานซิสโกฟรังโกซึ่งการปรากฏตัวของฟรังโกในช่วงเวลานี้ก็จะทำให้ผู้ชมได้เห็นภาพการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนของฝ่ายอักษะจากนั้นในวันที่1สิงหาคมเยอรมนีก็เล่นใหญ่ด้วยการโชว์ศักยภาพของชาติผ่านการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนในปีค.ศ.1936ที่กรุงเบอร์ลินหลายประเทศที่เข้าร่วมต่างตกตะลึงถึงความเป็นระเบียบและไม่น่าเชื่อว่าประเทศนี้คือประเทศที่พ่ายแพ้ในสงครามจะสามารถพลิกฟื้นเมื่อถึงจุดนี้ได้ต่อมาในเดือนตุลาคมการกวาดล้างครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นในสหภาพโซเวียตด้วยการปราบปรามผู้ต้องสงสัยฝ่ายตรงข้ามซึ่งการกวาดล้างในครั้งนี้นำไปสู่การจำคุกและความตายของนายทหารจำนวนมากและจุดนี้ทำให้กองทัพโซเวียตอ่อนแอลงก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนบางทีก็อาจเป็นเหตุผลจากคำถามที่ว่าทำไมโจเซฟสตาลินยังไม่พร้อมทำศึกกับอดอล์ฟฮิตเลอร์ในช่วงต้นของสงคราม18ตุลาคมเกอร์ลิงก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผน4ปีของเยอรมนีซึ่งเป็นความพยายามที่จะทำให้เยอรมนีสามารถพึ่งพาตัวเองไ
ผ่านการควบคุมตนเองและนอกจากมีการเพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์พวกเขายังออกนโยบายมากมายตั้งแต่โครงการออโตบานการออกพันธบัตรโครงการยุวชนฮิตเลอร์และอื่นๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเยอรมันควบคู่ไปกับการพัฒนากองทัพจากนั้น3พฤศจิกายนแฟรงคลินรูสเวลล์ก็ชนะการเลือกตั้งครั้งใหม่และในวันที่25พฤศจิกายนสนธิสัญญาต่อต้านองค์กรคอมมิวนิสต์สากลที่ลงนามโดยญี่ปุ่นและเยอรมนีก็ได้เกิดขึ้นโดยผู้ลงนามตกลงที่จะทำสงครามกับสหภาพโซเวียตหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกโจมตีโดยกองทัพแดงนี่คือสัญญาณการเป็นพันธมิตรระหว่างนาซีเยอรมันและจักรวรรดิญี่ปุ่นและในขณะเดียวกันในวันที่12ธันวาคมจางสื่อเหลียงได้ลักพาตัวเจียงไคเชกเพื่อบังคับให้พรรคก๊กมินตั๋งสงบศึกกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรวมพลังเพื่อต่อสู้กับญี่ปุ่นที่ลุกลานชาติซึ่งในที่สุดเจียงไคเชกก็เห็นด้วยแต่ทว่าเมื่อเจียงไคเชกได้รับการปล่อยตัวเขาก็ได้สั่งจับกุมจางสื่อเหลียงและชายคนนี้จะถูกลงโทษให้กักบริเวณภายในบ้านเป็นเวลากว่า50ปีซึ่งความจริงแล้วจางไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แต่ที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อให้จีนยังคงเป็นมังกรต่อไปและการกระทำนี้ก็ทำให้จางสื่อเหลียงก็ได้รับการยกย่องจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นวีรบุรุษผู้รักชาติสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ตัดสินใจร่วมมือกันระหว่างก๊กมินตั๋งและคอมมิวนิสต์จีนเพื่อเริ่มสงครามในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในวันที่24ธันวาคมในปีเดียวกันทางด้านอังกฤษก็ได้ผู้นำคนใหม่ที่มีชื่อว่าเนวิลล์ แชมเบอร์เลนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรในวันที่28พฤษภาคมปีค.ศ. 1937สองเดือนต่อมาในวันที่7กรกฎาคมเหตุการณ์การต่อสู้ที่สะพานมาโคโปโลก็เกิดขึ้นนี่เป็นการเริ่มต้นสงครามจีนกับญี่ปุ่นอีกหนึ่งครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้จีนได้กองทัพที่มาจากการรวมกันระหว่างเจียงไคเชกและเหมาเจ๋อตงจึงทำให้พวกเขาสามารถยันกองทัพญี่ปุ่นได้แต่ในวันที่8สิงหาคมกองกำลังญี่ปุ่นที่มีความพร้อมกว่าทั้งกำลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์ก็สามารถเข้ายึดครองเมืองปักกิ่งแต่อีก5วันต่อมาในวันที่13สิงหาคมยุทธการที่เซี่ยงไฮ้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นและในวันที่5พฤศจิกายนอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็จัดการประชุมลับในทำเนียบรัฐบาลโดยหัวข้อที่ฮิตเลอร์หยิบยกขึ้นมาพูดในที่ประชุมก็คือแนวคิดที่มีชื่อว่าเลเบนสลามเป็นแนวคิดของชาวเยอรมันที่เกี่ยวกับลัทธิขยายอำนาจและลัทธิชาตินิยมโวคิสซึ่งเป็นหลักปรัชญาและนโยบายทางการเมืองของเยอรมนีที่ถูกใช้มาตั้งแต่ทศวรรษปีค.ศ. 1890ไปจนถึงปีค.ศ. 1940หลักการนี้เป็นแรงจูงใจของนาซีเยอรมันในการริเริ่มสงครามโลกครั้งที่2และจะดำเนินนโยบายนี้ต่อไปจนกว่าความขัดแย้งจะสิ้นสุดลงอีก1วันถัดมาในวันที่6พฤศจิกายนอิตาลีเข้าร่วมสนธิสัญญาต่อต้านองค์กรคอมมิวนิสต์สากลในแบบเดียวกับเยอรมันและญี่ปุ่นที่ทำก่อนหน้านี้ทางด้านกองทัพจีนหลังปักหลักสู้กับกองทัพญี่ปุ่นอย่างสุดความสามารถมาตลอด3เดือนก็ทำให้ในวันที่26พฤศจิกายนยุทธการที่เซี่ยงไฮ้ก็จบลงด้วยชัยชนะของญี่ปุ่นแต่ดูเหมือนว่ามรสุมบนแผ่นดินจีนจะไม่หยุดที่เซี่ยงไฮ้เท่านั้นเนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นยังคงบุกมาถึงหนานกิงในวันที่1ธันวาคมและนี่จะนำไปสู่การต่อสู้และสุดท้ายก็ลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมกับประชาชนชาวจีน11ธันวาคมอิตาลีที่เริ่มมั่นใจในศักยภาพของตัวเองก็ออกจากสันนิบาตแห่งชาติ1ปีถัดมาในปีค.ศ. 1938บริบทของสังคมในช่วงเวลานี้หลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นสามารถยึดหนานกิงได้แล้วญี่ปุ่นยังทำให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาได้เกิดความตึงเครียดอย่างมากเนื่องจากในวันที่26มกราคมปีค.ศ. 1938ในช่วงการสังหารหมู่ประชาชนที่หนานกิงนักการทูตอเมริกันที่มีชื่อว่าจอห์นมัวร์แอลดิสันที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่ประจำอยู่ในเมืองหนานกิงได้ถูกฐานญี่ปุ่นโจมตีโดยฐานญี่ปุ่นได้ทำร้ายที่ใบหน้าของเขาเมื่อข่าวการทำร้ายนักการทูตอเมริกันดังไปถึงรัฐบาลญี่ปุ่นกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าคาซึโอะโอคาซากิได้ออกมาขอโทษสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในวันที่30มกราคมเนื่องจากชาวอเมริกันที่ได้ข่าวนี้ก็เรียกร้องให้ชาวญี่ปุ่นทำเช่นนั้นแต่ทว่าหลังจากขอขมาลาโทษกันแล้วกองทัพญี่ปุ่นยังคงบุกปล้นทรัพย์สินของคนอเมริกันที่อยู่ในเมืองหนานกิงสิ่งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศดูท่าจะไม่ค่อยดีมากนักจากนั้น13มีนาคมในปีเดียวกันนั้นฮิตเลอร์ก็เริ่มต้นสร้างจักรวรรดิไรส์ที่3อย่างเป็นทางการผ่านการผนวกออสเตรียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีพวกเขาเรียกแผนการนี้ว่าอันชลุส24มีนาคมสงครามชิโน่ญี่ปุ่นครั้งที่2กับประเทศจีนก็เกิดขึ้นอีกครั้งเป็นยุทธการที่ไถเอ้อจวงและการต่อสู้ก็จบลงด้วยชัยชนะของจีนในวันที่7เมษายนและต่อมาก็เกิดยุทธการที่ซูโจแต่สุดท้ายกองทัพญี่ปุ่นจะได้ชัยชนะในวันที่1พฤษภาคมทางด้านอเมริกาและอังกฤษก็ตัดสินใจว่า
พวกเขาจะปฏิเสธที่จะรับผู้ลี้ภัยชาวยิวอีกต่อไปการประชุมนี้เกิดขึ้นในวันที่6ไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมและในวันที่29ในเดือนเดียวกันนั้นความขัดแย้งแถบชายแดนระหว่างสหภาพโซเวียตและญี่ปุ่นก็เริ่มต้นขึ้นเกิดเป็นยุทธการที่ทะเลสาบคาซานโดยกองทัพญี่ปุ่นพยายามพาตัวเองเข้าไปในดินแดนที่สหภาพโซเวียตอ้างสิทธิ์และควบคุมอยู่การบุกรุกดังกล่าวมีรากฐานมาจากความเชื่อของญี่ปุ่นที่ว่าสหภาพโซเวียตตีความการแบ่งเขตแดนตามสนธิสัญญาปักกิ่งกับจักรวรรดิรัสเซียและจีนเมื่อครั้งอดีตไม่ถูกต้องทำให้กองทัพญี่ปุ่นตัดสินใจเข้ายึดครองพื้นที่พิพาทแต่สุดท้ายสหภาพโซเวียตก็เอาชนะณยุทธการที่ทะเลสาบคาซานในวันที่10สิงหาคมในปีเดียวกันนั้นทางด้านอเมริกาก็ยืนมองสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปและทวีปเอเชียด้วยความเป็นห่วงทำให้ในวันที่27กันยายนประธานาธิบดีรูสเวลต์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ส่งจดหมายถึงอดอล์ฟฮิตเลอร์ฟืเลอร์แห่งจักรวรรดิไรที่3เพื่อขอสันติภาพแต่ก็ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าฮิตเลอร์ตอบกลับไปว่าอะไรแต่การกระทำของเขาหลังจากนี้พอจะเป็นคำตอบให้เราทุกคนเข้าใจได้ว่ามันคือการปฏิเสธเพราะในวันที่30กันยายนข้อตกลงมิวนิกที่ลงนามโดยเยอรมนีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและอิตาลีก็เกิดขึ้นข้อตกลงดังกล่าวอนุญาตให้เยอรมนีสามารถผนวกพื้นที่เชโกสโลวักและสุเดเทอร์แลนด์เพื่อแลกกับสันติภาพว่ากันว่านี่คือความพยายามที่จะเอาใจฮิตเลอร์ผ่านการตัดสินใจของเนวิลล์แชมเบอร์เลนนายกรัฐมนตรีของอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าฮิตเลอร์จะไม่จบแค่นี้หลักปรัชญาและแนวคิดความเป็นอารยันยังคงดำเนินต่อไปก่อนที่อดอล์ฟฮิตเลอร์จะตอกย้ำหลักปรัชญาของเขาอีกครั้งในวันที่5ตุลาคมด้วยการยกเลิกหนังสือเดินทางของพลเมืองชาวยิวการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการร้องขอของสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์ที่ปฏิเสธไม่ให้ชาวยิวเข้าประเทศของตนก่อนที่ในวันที่7พฤศจิกายนในปีเดียวกันนั้นชาวยิวสัญชาติโปแลนด์เยอรมันนามว่าแฮเชลกุนส์พันได้ทำการสังหารชายที่มีชื่อว่าแอนส์ฟอร์มลาร์ทผู้ช่วยกงสุลชาวเยอรมันที่อยู่ในปารีสซึ่งการตายของชายคนนี้ยังได้กระตุ้นให้นาซีตอบโต้ชาวยิวในเยอรมันผ่านเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าคืนกระจกแตกในวันที่9พฤศจิกายนร้านค้าโบสถ์และธุรกิจของชาวยิวหลายพันแห่งถูกทุบปล้นเผาและทำลายทั่วประเทศต้นปี1939เป็นการเปิดปีด้วยข่าวดีของวงการวิทยาศาสตร์เพราะในวันที่25มกราคมเมื่อการทดลองนิวเคลียร์ฟิชชันครั้งแรกได้ประสบความสำเร็จเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกอะตอมยูเรเนียมได้บนแผ่นดินอเมริกาณมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย27มกราคมอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ได้เริ่มต้นแผนการที่เรียกกันว่า Plan C ซึ่งเป็นโครงการขยายกองทัพเรือที่จะใช้ระยะเวลากว่า5ปีซึ่งมีจุดหมายเพื่อจัดเตรียมกองทัพเรือของเยอรมันให้มีขนาดใหญ่ในการเอาชนะกองทัพเรืออังกฤษ14มีนาคมสาธารณรัฐสโลวักที่สนับสนุนเยอรมันก็ถูกสร้างขึ้นแต่สาธารณรัฐนี้จะมีอายุสั้นเพียง5ปีโดยสโลวาเกียจะกลายเป็นประเทศฝ่ายอักษะและเป็นเพียงประเทศเดียวนอกเหนือจากเยอรมนีที่เข้าร่วมในการลุกลานโปแลนด์15มีนาคมเยอรมนียึดครองโบฮีเมียและโมราเวียซิลิเซียโดยละเมิดข้อตกลงมิวนิกและยังผนวกสุเดเทอร์แลนด์อีกด้วยต่อมาในวันที่1เมษายนสงครามกลางเมืองสเปนก็สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของพรรคชาตินิยมสเปนได้กลายเป็นเผด็จการที่อยู่ภายใต้การนำชายที่มีชื่อว่าฟรานซิสโกฟังโกก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่3เมษายนอดอล์ฟฮิตเลอร์สั่งให้กองทัพเยอรมันเริ่มวางแผนโจมตีโปแลนด์ซึ่งเขาวางแผนจะเริ่มขึ้นในวันที่25สิงหาคมในปีคศ1939จากนั้นวันที่7ไปจนถึงวันที่12เมษายนอิตาลีบุกแอลเบเนียและก็ได้รับชัยชนะจนประเทศแอลเบเนียก็ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลี18เมษายนสหภาพโซเวียตเสนอให้มีพันธมิตรไตรภาคีกับสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสแต่ถือว่ามันก็ไม่เคยเกิดขึ้น28เมษายนในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้ารัฐสภาไรท์ชาร์กฮิตเลอร์ได้ยกเลิกสนธิสัญญาแองโกเยอรมันนั่นคือการจำกัดขนาดกองทัพเรือกับอังกฤษที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นี่คือสัญญาณว่าฮิตเลอร์จะพัฒนากองทัพเรืออย่างเต็มกำลังต่อมาในวันที่29เมษายนฮิตเลอร์ได้ฉีกทิ้งสนธิสัญญาไม่ลุกลานโปแลนด์11พฤษภาคมญี่ปุ่นยังคงเปิดศึกกับสหภาพโซเวียตอีกหนึ่งครั้งผ่านยุทธการฮานินกอแต่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่การสู้รบสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของโซเวียตในวันที่16กันยายนและนี่จะส่งผลให้ญี่ปุ่นไม่บุกโซเวียตอีกต่อไปแต่จะเบนเข็มไปยังมหาอำนาจยูโรอเมริกันในมหาสมุทรแปซิฟิก17พฤษภาคมสวีเดนนอร์เวย์และฟินแลนด์ปฏิเสธข้อเสนอของเยอรมนีในเรื่องสนธิสัญญาการไม่ลุกลาน
22พฤษภาคมสนธิสัญญาเหล็กหรือที่เรียกกันว่า Pact of Steel เป็นสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างเยอรมนีและอิตาลีนี่เป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสหวาดระแวงอีกทั้งฟาสซิสต์อิตาลีและนาซีเยอรมันก็ประกาศย้ำจุดยืนในการทำงานร่วมกันอีกหนึ่งครั้งแต่ภายใต้สนธิสัญญานี้ก็มีคลื่นใต้น้ำที่เกิดขึ้นระหว่างอิตาลีเยอรมันและญี่ปุ่นโดยในแรกเริ่มสนธิสัญญาดังกล่าวร่างขึ้นมาเพื่อเป็นพันธมิตรไตรภาคีระหว่างญี่ปุ่นอิตาลีและเยอรมันโดยแต่ละประเทศก็มีเป้าหมายเป็นของตัวเองเริ่มจากญี่ปุ่นต้องการมุ่งเป้าไปที่สหภาพโซเวียตส่วนอิตาลีและเยอรมนีต้องการมุ่งเป้าไปที่จักรวรรดิอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันดังนั้นสนธิสัญญานี้จึงลงนามโดยไม่มีญี่ปุ่นและเป็นผลให้เกิดข้อตกลงระหว่างฟาสซิสต์อิตาลีและนาซีเยอรมันเท่านั้นซึ่งลงนามในวันที่22พฤษภาคมปีค.ศ.1939สนธิสัญญานี้ยังประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนแรกเป็นการประกาศอย่างเปิดเผยถึงความไว้วางใจและความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทั้ง2ประเทศส่วนข้อที่2พวกเขาจะให้ความร่วมมือทางการทหารและเศรษฐกิจ31พฤษภาคมเดนมาร์กและเยอรมนีลงนามในสนธิสัญญาไม่ลุกลานกันซึ่งต่อมาจะถูกทำลายเมื่อเยอรมนีบุกเดนมาร์กในปีถัดมาวันที่7มิถุนายนสนธิสัญญาไม่ลุกลานเยอรมันกับเอสโตเนียและเยอรมันกับลัตเวียก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าพวกเขาจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา10ปี14มิถุนายนเหตุการณ์ความรุนแรงที่ประเทศจีนก็เกิดขึ้นที่เรียกกันว่าเหตุการณ์เทียนซินโดยญี่ปุ่นได้ปิดล้อมพื้นที่สัมปทานที่อังกฤษเป็นเจ้าของทำให้ความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นและอังกฤษก็เริ่มต้นขึ้น10กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีเนวิลล์ แชมเบอร์เลนก็ยืนยันอีกครั้งถึงการสนับสนุนโปแลนด์และบอกชัดว่าอังกฤษไม่ได้มองว่าเมืองดานซิกเป็นเรื่องภายในของเยอรมันกับโปแลนด์แต่มันเป็นเรื่องของทุกคนที่เราจำเป็นต้องเข้าไปช่วยโปแลนด์และถ้าโปแลนด์ถูกบุกอังกฤษก็จะเข้าไปช่วย2สิงหาคมจดหมายไอสไตน์และลีโอซิลลาร์ดก็ถูกส่งไปยังประธานาธิบดีรูสเวลด์โดยเนื้อหาในจดหมายได้เขียนถึงอันตรายที่เยอรมนีอาจจะกำลังพัฒนาระเบิดปรมาณูจดหมายฉบับนี้กระตุ้นให้รูสเวลด์ดำเนินการจัดตั้งโครงการที่มีชื่อว่าแมนฮัตตันและจะได้ชายที่มีชื่อว่าเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์มาเป็นผอ.ในการดูแลโครงการนี้23สิงหาคมสนธิสัญญาโมโลตอฟริบเบนทอฟก็ลงนามระหว่างนาซีเยอรมันและสหภาพโซเวียตโดยมีบทบัญญัติลับสำหรับการแบ่งยุโรปตะวันออกและการยึดครองร่วมกันในโปแลนด์รวมถึงการยึดครองของสหภาพโซเวียตในเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียฟินแลนด์เลเบสซาลาเบียซึ่งข้อตกลงนี้จะช่วยขจัดภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตระหว่างที่นาซีบุกโปแลนด์25สิงหาคมมุสโสลินีก็ออกมาวิจารณ์ถึงสนธิสัญญานี้และยังรวมถึงการให้เยอรมันโจมตีโปแลนด์ฮิตเลอร์จึงตัดสินใจชะลอการบุกออกไป5วันแต่แล้วในวันที่28สิงหาคมเหตุการณ์ระเบิดสถานีรถไฟที่โปแลนด์ได้ฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่เยอรมันและผู้บริสุทธิ์24รายสุดท้ายในวันที่30สิงหาคมนาซีเยอรมันยื่นคำขาดต่อโปแลนด์ในเรื่องเมืองดานซิกและเยอรมนีจัดฉากการถูกโจมตีตั้งแต่เหตุระเบิดที่สถานีรถไฟในโปแลนด์รวมถึงการระเบิดสถานีวิทยุเยอรมันที่มีชื่อว่าไกลวิสสุดท้ายอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ใช้ข้ออ้างเหล่านี้ในการบุกโปแลนด์ในวันที่1กันยายนปีค.ศ.1939และจุดเริ่มต้นของมาสงครามโลกครั้งที่2ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนับจากนี้เราทุกคนรับรู้ว่าสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1กันยายนปีค.ศ.1939อันเป็นเหตุการณ์ที่นาซีเยอรมันได้บุกโปแลนด์โดยชนวนเหตุของสงครามมาจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องความไม่พอของผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่1ที่ต้องการทำให้เยอรมนีกลายเป็นอัมพาตเพราะพวกเขาเชื่อว่าการทำแบบนี้จะเป็นการถอดเขี้ยวเล็บเยอรมนีประกอบกับความทะเยอทะยานส่วนตัวของชายที่มีชื่อว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์และเบนิโตมุสโซลินีรวมถึงจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ต้องการขยับขยายพื้นที่ของตัวเองไปยังประเทศต่างๆตามแนวคิดและความเชื่อของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ได้กล่าวไปในพาร์ทที่1การเกิดขึ้นของสนธิสัญญาแวร์ไซส์ก็มีส่วนอย่างมากในการทำให้ชาวเยอรมันตัดสินใจเข้าร่วมอุดมการณ์ของอดอล์ฟฮิตเลอร์โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของมาตรา231ที่ว่าความผิดในสงครามซึ่งดูเหมือนว่าทุกฝ่ายต่างมีส่วนในการเกิดขึ้นของสงครามครั้งใหม่และรุนแรงกว่าครั้งไหนๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาส่วนข้ออ้างอันเป็นจุดเริ่มต้นของการบุกโปแลนด์ในวันที่1กันยายนปีค.ศ.1939มาจากเหล่านักโฆษณาชวนเชื่อของนาซีที่ได้ชี้นิ้วกล่าวหาว่าโปแลนด์ได้ทำการข่มเหงชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โปแลนด์และพวกเขายังกล่าวโทษอีกว่าโปแลนด์กำลังวางแผนร่วมกับอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อบุกเยอรมนีอีกทั้งหน่วย SS ได้ร่วมกับกองทัพเยอรมันด้วยการจัดฉากการโจมตีสถานีวิทยุของเยอรมันขึ้นมาและเมื่อแผนเป็นไปตามหมากที่รัฐบาลนาซีได้วางเอาไว้
นี่ก็เป็นข้ออ้างที่เพียงพอที่กองทัพของอดอล์ฟฮิตเลอร์จะตอบโต้โปแลนด์เพื่อทำฝันในการสร้างจักรวรรดิไลซ์ที่3ขึ้นมาในศตวรรษใหม่ให้เป็นจริงภายใต้แนวคิดเลเบิร์นสตรามส่งผลให้ในวันที่1กันยายนเยอรมันเปิดฉากการโจมตีแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งบนบกและบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยกองทัพเยอรมันโดยบนบกจะบุกด้วยรถถังมากกว่า 2,000 คันซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินทิ้งระเบิดเกือบ900ลำและเครื่องบินลบกว่า400ลำพร้อมส่งกำลังพลกว่า60กองพลและทหารเกือบ 1.5 ล้านนายจะโจมตีแบบสายฟ้าแลบที่เรียกกันว่า Blitzkrieg พวกเขาจะกระจายกำลังรอบทิศทางตั้งแต่การบุกผ่านปรัสเซียตะวันออกหรือทางตอนเหนือของเยอรมนีตลอดจนพื้นที่ซิลิเซียและสโลวาเกียทางตอนใต้นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมก่อนหน้านี้อดอล์ฟฮิตเลอร์จึงอยากได้แผ่นดินเหล่านี้และเมื่อการบุกโปแลนด์เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ตอกย้ำให้เห็นว่าทุกอย่างได้ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่งกองทัพเยอรมันจะบุกทะลวงแนวป้องกันของโปแลนด์ตามแนวชายแดนอย่างรวดเร็วและลุกเข้าสู่กรุงวอร์ซอด้วยการโจมตีแบบปิดล้อมขนาดใหญ่การบุกด้วยกลยุทธ์นี้จะทำให้ฐานโปแลนด์ถูกตัดขาดส่งผลให้การระดมกำลังต่อต้านจึงเป็นไปอย่างล่าช้าเส้นทางต่างๆกลายเป็นอัมพาตและทหารแต่ละจุดทำอะไรไม่ถูกเพราะทุกอย่างถูกตัดขาดทำให้พวกเขาไร้คำสั่งใดๆในการแก้เกมกับกองทัพเยอรมันเนื่องจากตอนนี้ทุกๆสิ่งได้ถูกควบคุมโดยกองทัพเยอรมันอีกทั้งกองทัพโปแลนด์ยังขาดอาวุธและอุปกรณ์การรบที่ทันสมัยแต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าทหารโปแลนด์จะยอมแพ้อย่างง่ายพวกเขาพร้อมปกป้องปิตุภูมิอย่างสุดความสามารถจึงจะไม่ทหารเยอรมันก็ได้รับความเสียหายเช่นกันแต่มันก็ไม่มากพอที่จะทำให้กองทัพเยอรมันล่าถอยสุดท้ายกองทัพโปแลนด์ก็พ่ายแพ้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์การโจมตีด้วยกลยุทธ์นี้ได้ทำให้โลกบัญญัติคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเพื่ออธิบายกลยุทธ์การทำสงครามที่ประสบความสำเร็จของเยอรมนีเราเรียกว่า Blitzkrieg หรือการบุกแบบสายฟ้ายุทธวิธีดังกล่าวประกอบด้วยการโจมตีไม่ให้ข้าศึกตั้งตัวผ่านการใช้กองกำลังขนาดใหญ่และยังมีหน่วยหุ้มเกราะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วโดยได้รับการสนับสนุนทางอากาศแต่เพื่อความเข้าใจในระนาบเดียวกันที่เกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ผมเองจะขออธิบายแบบสรุปสั้นๆนะครับโดยปรัชญาของ Blitzkrieg คือการโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงในตำแหน่งที่พวกเขาอ่อนแอที่สุดและโจมตีด้วย3กองกำลังในคราวเดียวกันนั่นก็คือรถถังหุ้มเกราะการโจมตีทางอากาศและทหารภาคพื้นดินเพราะกลยุทธ์นี้จะประสบความสำเร็จได้พวกเขาต้องใช้อาวุธหนักในการโจมตีใส่เป้าหมายและความรวดเร็วโดยกองกำลังเหล่านี้จะลุกล้ำแนวป้องกันของศัตรูส่งผลให้กองรถถังจะเดินทางอย่างรวดเร็วไปด้านหลังแนวข้าศึกอย่างอิสระเมื่อกองทัพเยอรมันไปโผล่อีกทีก็ทำให้ฐานโปแลนด์เกิดความตกใจแตกตื่นสิ่งนี้จึงทำให้ฐานโปแลนด์ตกอยู่ในความโกลาหลในแนวป้องกันศัตรูส่วนกองกำลังทางอากาศของเยอรมันจะทำหน้าที่ขัดขวางไม่ให้ข้าศึกสามารถเสริมกำลังพลชุดใหม่มาสมทบได้อย่างเพียงพอสิ่งนี้จะส่งผลให้แนวหน้าของข้าศึกเปิดเป็นช่องโหว่และเพียงเท่านี้กองทัพของเยอรมันจะได้รับชัยชนะและนี่คือปรัชญาเบื้องต้นของยุทธการ Blitzkrieg นั่นเองครับโดยชายที่มีชื่อว่ามาร์ตินคิงนักประวัติศาสตร์ทางการทหารได้บรรยายกลยุทธ์นี้ว่ารถถังจะอยู่ข้างหน้าเสมอและทันทีที่รถถังเข้าปะทะเครื่องบินของเยอรมันอย่างสตูก้าและเมเซอร์สมิธซึ่งก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินลบของเยอรมันจะบินต่ำและสังหารคู่ต่อสู้ส่วนฐานภาคพื้นดินจะตามเข้ามาจากด้านหลังมีการกล่าวกันว่ากลยุทธ์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดการทำสงครามของคนปรัสเซียนยุคเก่าที่เกี่ยวกับการทำสงครามทางอ้อมโดยที่ไม่ต้องมาเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบซึ่งหน้าเพื่อวัดกำลังกันต่อหน้าแต่จะใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของข้าศึกแทนและจะรีบเผด็จศึกในทันทีก็เปรียบเหมือนกับนักมวยที่เดินใส่คู่ต่อสู้เพื่อปิดเกมในยกที่1หรือยกที่2โดยนักมวยคนนั้นจะโจมตีเร็วแบบเกรี้ยวกราดและรุนแรงแม่นยำจนทำให้ข้าศึกโง่หัวไม่ขึ้นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ Blitzkrieg คือโครงสร้างการบังคับบัญชาและการควบคุมที่ยืดหยุ่นภายในกองทัพเยอรมันในช่วงเริ่มต้นของสงครามฮิตเลอร์มีศรัทธาอย่างเต็มที่ต่อนายพลของเขาโดยเฉพาะเออร์วินลอมเมลและไฮส์กูเดเลียนดังนั้นฮิตเลอร์จึงไม่จำเป็นต้องอนุญาตทุกแผนการในการโจมตีแต่จะให้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองคนสามารถตัดสินใจตามสถานการณ์ที่มาจากประสบการณ์ในการทำสงครามว่ากันว่าก่อนการบุกโปแลนด์รถถังเยอรมันอาจจะด้อยกว่ารถถังของฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเลโนอยู่หลายประการแต่ถ้าว่าตอนนี้กองพลรถถังเยอรมันก็ได้อัปเกรดเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือวิทยุคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าวิทยุจะทำให้รถถังของทั้งสองประเทศแตกต่างกันยังไงคำตอบก็คือทหารที่ขับรถถังของเยอรมันจะไม่เพียงแต่ได้รับคำสั่งเท่านั้นแต่พวกเขายังสามารถส่งข้อมูลในสนามรบที่สำคัญกลับไปยังกองบังคับบัญชาได้อีกด้วยดังนั้นรถถังของเยอรมัน
จึงเป็นแบบ two-way communication ซึ่งแตกต่างจากรถถังของฝรั่งเศสในยุคนั้นแต่ในขณะเดียวกันบริสคริกก็คล้ายกับกลยุทธ์อื่นๆที่มีช่องโหว่และช่องโหว่ของกลยุทธ์นี้ก็คือไม่ได้มีไว้สำหรับการปิดล้อมที่ยาวนานหลายเดือนเนื่องจากบริสคริกมีไว้ในการโจมตีแบบรวดเร็วเหมือนกับนักมวยที่ต้องการน็อกคู่ต่อสู้ในยกที่1หรือยกที่2ส่งผลให้นักมวยคนนั้นจึงต้องใส่พลังงานทั้งหมดที่ตัวเองมีตั้งแต่ต้นยกเพื่อประเดิดศึกแต่เมื่อไหร่ที่ศัตรูตั้งรับไหวและสามารถยื้อไปจนถึงยก8นักมวยคนนั้นจะค่อยหมดแรงเช่นเดียวกับกองทัพเยอรมันที่ใช้ความเร็วและความรุนแรงในการต่อสู้แบบฉับพลันและหนักหน่วงก็จะส่งผลกระทบทั้งคนและเครื่องจักรมากๆเอาละครับเมื่อผมเปรียบเทียบแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็พอจะมองเห็นภาพใช่ไหมครับว่าผมกำลังพูดถึงประเทศอะไรคำตอบก็คือสหภาพโซเวียตนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ของการบุกที่เรียกกันว่าบลิสคริกดังนั้นการที่นาซีทำแบบนี้กับประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจจึงทำให้พวกเขาไม่อาจเผชิญศึกได้ในเวลาอันรวดเร็วส่งผลให้กองทัพเยอรมันจึงต้องพบกับหายนะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงช่วงเวลานั้นเรากลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันกันก่อนครับซึ่งกองทัพเยอรมันยังใช้การโจมตีแบบสายฟ้ากับประเทศต่างๆในยุโรปจนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์ในปีค.ศ.1939จากนั้นก็เดนมาร์กนอร์เวย์เบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กฝรั่งเศสยูโกสลาเวียและกรีซข่าวการบุกโปแลนด์ก็ทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสเลี่ยงที่จะไม่สนใจไม่ได้พวกเขารู้แล้วว่าสนธิสัญญาที่เนวิลเชมเบอร์เลนนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่ทำกับฮิตเลอร์ก่อนหน้านี้เป็นเพียงการซื้อเวลาเท่านั้นอย่างไรก็ตามโปแลนด์ก็พบข่าวร้ายอีกว่าพวกเขากำลังจะต้องต่อสู้กับสงครามทั้งสองด้านเมื่อกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตได้ทำการบุกโปแลนด์จากทางตะวันออกในวันที่17กันยายนส่งผลให้รัฐบาลโปแลนด์จำเป็นต้องหนีออกนอกประเทศในวันเดียวกันหลังการทิ้งระเบิดอย่างหนักสุดท้ายวอร์ซอเมืองหลวงของโปแลนด์ก็ตกเป็นของเยอรมันอย่างเป็นทางการในวันที่28กันยายนในปีเดียวกันหลังจากนั้นผลของสนธิสัญญาที่ทำร่วมกันระหว่างรัฐบาลเยอรมันและสหภาพโซเวียตก็เป็นผลพวกเขาแบ่งโปแลนด์ออกเป็น2เหมือนการตัดเค้กออกเป็น2แบบง่ายในวันที่29กันยายนโดยเส้นแบ่งของทั้งสองประเทศจะแบ่งเขตอยู่ตามแนวแม่น้ำเดบักแต่ถึงอย่างนั้นเหล่าชาวโปแลนด์ผู้รักชาติยังคงยืนหยัดและขัดขืนไม่ยอมจำนนต่อทั้งสองประเทศพวกเขายังคงทำการต่อต้านอยู่เสมอจนกลายเป็นกองกำลังใต้ดินในการโจมตีกองทัพเยอรมันก่อนที่สุดท้ายกองกำลังต่อต้านของโปแลนด์จะถูกกำจัดลงในวันที่6ตุลาคมปีค.ศ.1939 1เดือนต่อมาเยอรมนีได้ผนวกดินแดนที่เป็นของอดีตโปแลนด์ตรงตามแนวชายแดนด้านตะวันออกของเยอรมนีได้แก่ปรัสเซียตะวันตกพอร์สแนนแคว้นซิลิเซียตอนบนและเมืองดานซิกส่วนวอร์ซอคาคูฟและลูบลินตกเป็นของนาซีเช่นกันพวกเขาจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ผู้นำนามว่าฮันส์แฟรงค์อดีตทนายความของพรรคนาซีข้ามจากโปแลนด์ไปยังประเทศอังกฤษหลังรู้ข่าวการบุกของนาซีในวันที่1กันยายนส่งผลให้นายกรัฐมนตรีเนวิลเชมเบอร์เลนรีบจัดการประชุมอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในวันที่3กันยายนปีค.ศ.1939เนวิลเชมเบอร์เลนได้ทำการปราศัยไปทั่วประเทศผ่านทางวิทยุโดยระบุว่าสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสกำลังทำสงครามกับเยอรมนีและในบ่ายวันนั้นเชมเบอร์เลนได้กล่าวในที่ประชุมสภาด้วยความเศร้าเสียใจที่ว่าทุกสิ่งที่ผมทำมาทุกสิ่งที่ผมหวังเอาไว้และทุกสิ่งที่ผมเชื่อในชีวิตได้พังทลายลงเหลือเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ผมต้องทำนั่นคืออุทิศพละกำลังที่ผมมีเพื่อชัยชนะจากนั้นเนวิลเชมเบอร์เลนได้ก่อตั้งคณะรัฐมนตรีสงครามและได้เรียกตัวชายที่มีชื่อว่าวินสตันเชอร์ชิลล์กลับมาในรัฐบาลพร้อมแต่งตั้งสู่คณะรัฐมนตรีในฐานะลอร์ดคนแรกของกองทัพเรือและยังมีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีสงครามหลังจากที่เขาเคยทำผิดพลาดที่กาลิโปลีส่งผลให้เวทีนี้จึงเป็นการแก้ตัวของชายที่มีชื่อว่าวินสตันเชอร์ชิลล์ในฐานะฝ่ายบริหารก่อนที่เนวิลเชมเบอร์เลนจะตัดสินใจลาออกในวันที่9พฤศจิกายนปีค.ศ.1940และหลังจากนั้นวินสตันเชอร์ชิลล์จะขึ้นเป็นผู้นำในฐานะนายกรัฐมนตรีที่จะต่อกรกับชายที่มีชื่อว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ส่วนเนวิลเชมเบอร์เลนจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทางด้านสหภาพโซเวียตหลังได้เห็นกลยุทธ์อันดุดันของนาซีเยอรมันที่กระทำต่อโปแลนด์สิ่งนี้ก็ทำให้เขาไม่ไว้ใจฮิตเลอร์ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้โจเซฟสตาลินรู้ดีว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์
ไว้ใจไม่ได้แต่หลังจากที่เขาได้เห็นกลยุทธ์บลิสคริกก็ทำให้โจเซฟสตาลินจะไม่ประมาทกับชายคนนี้เพราะสตาลินรู้ดีว่าถ้าหากวันหนึ่งอดอล์ฟฮิตเลอร์เปลี่ยนใจขึ้นมากระทันหันและบุกสหภาพโซเวียตในตอนนี้พวกเขาอาจจะพ่ายแพ้เพราะความไม่พร้อมหลายอย่างโดยเฉพาะกำลังคนหลังจากที่เขาทำการกวาดล้างคนในประเทศไปจำนวนมากดังนั้นหนทางหนึ่งที่พอจะรับประกันไม่ให้อดอล์ฟฮิตเลอร์บุกได้คือการสร้างเกราะป้องกันสิ่งนั้นก็คือประเทศฟินแลนด์เพราะฟินแลนด์อยู่ห่างจากชายแดนเลนินการ์ดเพียง20ไมล์หรือประมาณ32กิโลเมตรและถ้าหากประเทศนี้ตกเป็นของอดอล์ฟฮิตเลอร์สหภาพโซเวียตจะตกอยู่ในอันตรายส่งผลให้ในวันที่30พฤศจิกายนปีค.ศ.1939กองทัพแดงได้บุกฟินแลนด์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่าสงครามฤดูหนาวการต่อสู้เกิดขึ้นกินเวลานานกว่า2หรือ3เดือนถึงแม้ฐานของสหภาพโซเวียตจะเหนือกว่าฐานฟินแลนด์แบบเท่าตัวและอาวุธของพวกเขาจะดีกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทหารของฟินแลนด์ก็ยื้อเวลาอย่างสุดความสามารถและก็สามารถสังหารฐานของสหภาพโซเวียตได้จำนวนหนึ่งจนสุดท้ายฟินแลนด์ก็พ่ายแพ้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.1940และ1เดือนถัดมาสงครามก็สงบเกิดเป็นสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างสหภาพโซเวียตกับฟินแลนด์อีกทั้งสหภาพโซเวียตยังได้ชายแดนทางฝั่งตอนเหนือของทะเลสาบลาโดการวมถึงแนวชายฝั่งเล็กๆของฟินแลนด์ในทะเลอาร์กติกอีกด้วย9เมษายนปีค.ศ.1940เยอรมนีบุกพื้นที่สแกนดิเนเวียอย่างเช่นเดนมาร์กและนอร์เวย์จุดประสงค์ในการบุกในครั้งนี้ก็เพื่อยึดพื้นที่ทะเลเนื่องจากจะเป็นเส้นทางการขนส่งแร่เหล็กของเยอรมันกับสวีเดนรวมถึงการยึดน่านน้ำนอร์เวย์จะทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าเยอรมันในทางด้านนี้ยากยิ่งขึ้นสิบพฤษภาคมปีค.ศ.1940วินสตันเชอร์ชิลล์ก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรและยังเป็นวันที่เยอรมนีโจมตียุโรปตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กซึ่งลักเซมเบิร์กถูกยึดครองในวันที่10พฤษภาคมส่วนเนเธอร์แลนด์ก็ยอมจำนนในวันที่14พฤษภาคมและเบลเยียมจะยอมจำนนตามมาในวันที่28พฤษภาคมปีค.ศ.1940เมื่อกองทัพเยอรมันได้พื้นที่ใกล้เคียงประเทศฝรั่งเศสพวกเขาก็เปิดปฏิบัติการโจมตีฝรั่งเศสในทันทีโดยเยอรมันยังคงใช้ความเร็วและการใช้กองทัพบุกแบบเต็มอัตราศึกเนื่องจากฉากหลังของทั้งสองประเทศที่เคยเกิดขึ้นในสงครามครั้งก่อนก็ยิ่งทำให้ทหารเยอรมันเต็มใจที่จะทำศึกพวกเขาบุกโจมตีฝรั่งเศสอย่างเกรี้ยวกราดและมันก็จบลงอย่างรวดเร็วโดยแผนการที่กองทัพเยอรมันได้โจมตีกองทัพฝรั่งเศสทั้งที่ก่อนหน้านี้กองทัพฝรั่งเศสมีทหารประจำการกว่า 800,000 นายและยังถือเป็นกำลังทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปหากแต่ว่าสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับกองทัพเยอรมันโดยสาเหตุในการพ่ายแพ้มาจากสิ่งที่ฝรั่งเศสมองข้ามก็เพราะปรัชญาการทำสงครามของพวกเขากลับยึดติดกับกลยุทธ์ในการทำสงครามโลกครั้งที่1เนื่องจากชาวฝรั่งเศสเชื่อมั่นในแนวป้องกันมาจิโน่ที่มีป้อมปราการในฐานะแนวป้องกันเหมือนสนามเพาะที่ไม่มีวันแตกหักจากการลุกลามของกองทัพเยอรมันขนาดใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นกองทัพเยอรมันที่มีประสบการณ์นี้ก็รู้ดีถึงความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสในแนวป้องกันนี้จึงทำให้พวกเขาคิดแผนการใหม่ขึ้นมานั่นคือการบุกผ่านแนวชายแดนเบลเยียมเยอรมันที่มีการป้องกันไม่ดีโดยกองทัพเยอรมันจะแบ่งกองกำลังออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1จะบุกเข้าทางเนเธอร์แลนด์และต่อเข้าเบลเยียมเพื่อตึงกำลังทางด้านนี้ส่วนกลุ่มที่2จะทำการตึงกำลังที่แนวมาจิโน่ที่กองทัพฝรั่งเศสมองว่าทหารเยอรมันจะบุกทว่ากองทัพเยอรมันจะใช้กลุ่มที่3ที่มีทหารเยอะที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดรวมถึงยานพาหนะที่ดีที่สุดในการบุกผ่านป่าอาร์เดนส์ด้วยรถถัง 41,000 คันแน่นอนว่าฝรั่งเศสนึกไม่ถึงว่าพวกเขาจะบุกทางนี้เนื่องจากเส้นทางนี้มีอุปสรรคมากมายแต่ถึงอย่างนั้นกองทัพเยอรมันก็รู้ดีในเรื่องนี้พวกเขาจึงพัฒนารถถังและการเคลื่อนทัพเพื่อให้เหมาะในการเดินตัดผ่านป่าอาร์เดนส์ซึ่งกองทัพเยอรมันรู้ดีว่าแผนการนี้มันเสี่ยงและถ้าฝรั่งเศสวางกำลังขนาดใหญ่ณพื้นที่นี้ก็จะทำให้กองทัพเยอรมันสิ้นหวังอย่างยิ่งแต่ก็เหมือนที่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าแผนการลบในสงครามมันคือความเสี่ยงแต่เราก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยการวางแผนอย่างรัดกุมและไม่ประมาทซึ่งกลยุทธ์การบุกแบบบลิสคริกก็ถูกนำมาใช้อีกครั้งโดยกลุ่มที่3จะเริ่มต้นการบุกผ่านป่าอาร์เดนส์ในวันที่15พฤษภาคมและจะประสบความสำเร็จจากนั้นกองทัพกลุ่มนี้จะไปปิดล้อมที่กลุ่มที่1ตึงกำลังเอาไว้ส่งผลให้ฐานฝรั่งเศสอังกฤษและทหารจากพันธมิตรถูกปิดล้อมที่ประเทศเบลเยียมและนี่จึงนำไปสู่ปฏิบัติการที่เรียกกันว่าปฏิบัติการไดนาโมหรือที่มีชื่อคุ้นหูที่ว่ายุทธการอพยพที่ดันเคิร์กซึ่งเป็นการอพยพทหารจากฝ่ายสัมพันธมิตรมากกว่า 338,000 นาย
จากชายหาดและท่าเรือดันเคิร์กที่อยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสปฏิบัติการนี้เริ่มขึ้นหลังจากที่กองทหารเบลเยียมอังกฤษและฝรั่งเศสจำนวนมากถูกตัดขาดและถูกปิดล้อมด้วยกองทหารจากเยอรมันซึ่งการอพยพจะกินเวลานานถึง6สัปดาห์และยังเป็นงานหนักของวินสตันเชอร์ชิลล์หลังขึ้นมาดำรงตำแหน่งราชสีห์แห่งอังกฤษโดยในการกล่าวปาศัยต่อสภาสามัญชนวินสตันเชอร์ชิลล์เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นภัยพิบัติทางการทหารครั้งใหญ่และเขายังกล่าวอีกว่ารากเหง้าแกนกลางและสมองทั้งหมดของกองทัพอังกฤษติดอยู่ที่ดันเคิร์กและดูเหมือนกำลังจะพินาศแต่ในขณะเดียวกันสุนทรพจน์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังของเชอร์ชิลล์ก็ได้ปลุกใจให้ชาวอังกฤษลุกขึ้นสู้จนนำไปสู่ประโยคที่ว่าเราจะต่อสู้บนชายหาดและเมื่อวันที่4มิถุนายนวินสตันเชอร์ชิลล์ก็ยกย่องปฏิบัติการนี้ที่มาจากการช่วยเหลือของประชาชนว่าเป็นปาฏิหาริย์แห่งการปลดปล่อยอีกทั้งในวันที่10มิถุนายนปีค.ศ.1940อิตาลีภายใต้การนำของเบนิโตมุสโสลินีซึ่งเป็นสมาชิกของฝ่ายอักษะก็กระโดดเข้าสู่สงครามเพื่อเคียงข้างนาซีในการต่อสู้กับฝรั่งเศสโดยเฉพาะในวันที่21มิถุนายนอิตาลีบุกทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเพื่อไปบรรจบกับกองทัพเยอรมันส่วนในวันที่18มิถุนายนนายพลชาร์ลเดอโกได้ก่อตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นขึ้นมาที่ประเทศอังกฤษและนายพลชาร์ลเดอโกได้รับการยอมรับจากอังกฤษว่าเป็นผู้นำของกระบวนการปลดปล่อยแห่งฝรั่งเศสไม่ถึง6สัปดาห์หลังจากที่รถถังของฮิตเลอร์ได้เคลื่อนผ่านป่าอาร์เดนส์นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนใหม่ที่มีชื่อว่าจอมพลเปแตงได้ตัดสินใจลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกกับนาซีเยอรมันโดยยอมมอบดินแดน3ใน5ของฝรั่งเศสให้กับนาซีซึ่งในเว็บไซต์ Holocaust Encyclopedia ได้เปรียบเทียบการบุกในครั้งนี้ของเยอรมนีไว้ว่ามันเหมือนกับการดูโชว์ล่าสัตว์ของสิงโตตัวเมียที่ได้เริ่มไล่ล่าอิมพาลาและผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เรารู้ส่งผลให้ในวันที่22มิถุนายนการสงบศึกระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยอดอล์ฟฮิตเลอร์จงใจเลือกป่ากงเปียนเป็นสถานที่ลงนามในการสงบศึกเนื่องจากสถานที่นี้มีบทบาทเชิงสัญลักษณ์ในฐานะสถานที่สงบศึกของสงครามโลกครั้งที่1เมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีค.ศ.1918ที่จักรวรรดิเยอรมันต้องยอมแพ้ต่อฝรั่งเศสบนโบกี้รถไฟมาวันนี้ในวันที่22มิถุนายนปีค.ศ.1940อดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ทำแบบเดียวกันโดยให้ฝรั่งเศสลงนามในข้อตกลงสงบศึกซึ่งชาวเยอรมันจะยึดครองพื้นที่ครึ่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสและแนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงชายแดนที่ติดกับประเทศสเปนส่วนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก็เกิดเป็นรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาที่เรารู้จักในชื่อรัฐบาลวิชีโดยมีเปแตงเป็นผู้นำรัฐบาลซึ่งเป็นเหมือนรัฐบาลหุ่นเชิดให้กับกองทัพนาซีเยอรมันต่อมาในวันที่24มิถุนายนในปีเดียวกันนั้นการสงบศึกระหว่างฝรั่งเศสและอิตาลีก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการทางด้านสหภาพโซเวียตก็ค่อยๆเข้ายึดครองรัฐบอลติกไม่ว่าจะเป็นเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเยอรมันทำให้สหภาพโซเวียตของโจเซฟสตาลินสามารถเข้ายึดพื้นที่เหล่านี้ได้สำเร็จซึ่งพวกเขาเริ่มต้นการบุกระหว่างวันที่14มิถุนายนไปจนถึงวันที่6สิงหาคมปีค.ศ.1940และผนวกรัฐเหล่านี้อย่างเป็นทางการกลายเป็นสาธารณรัฐโซเวียตและในวันที่28มิถุนายนในปีเดียวกันนั้นสหภาพโซเวียตยังบังคับให้โรมาเนียทำการยกจังหวัดเบสซาราเบียที่อยู่ทางตะวันออกและครึ่งหนึ่งทางตอนเหนือให้กับพวกเขาจากนั้นเราข้ามจากยุโรปไปยังเอเชียกันครับหลังญี่ปุ่นไม่ได้รับการปฏิบัติในฐานะพันธมิตรที่ร่วมทำสงครามโลกครั้งที่1เมื่อวันที่ทำสนธิสัญญาแวร์ไซส์ส่งผลให้ญี่ปุ่นเริ่มคิดว่าถ้าเช่นนั้นพวกเขาจะต้องยอมรับเราด้วยความพ่ายแพ้ส่งผลให้ญี่ปุ่นจึงค่อยๆพัฒนากองทัพเรื่อยมาและหลังจากที่พวกเขายึดแมนจูเรียและทำการบุกประเทศจีนกองทัพญี่ปุ่นก็เริ่มขยายอิทธิพลไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากบางประเทศในพื้นที่นี้เป็นอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสโดยในวันที่29มิถุนายนรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฮาชิโรอาริตะประกาศความตั้งใจที่จะสถาปนากลุ่มชาติเอเชียที่นำโดยญี่ปุ่นให้เป็นอิสระจากมหาอำนาจตะวันตกพวกเขาเรียกกลุ่มนี้ว่า The Greater East Asia ซึ่งเป็นแนวคิดการรวมเอเชียเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำของญี่ปุ่นแนวคิดนี้มีรากฐานมาจากศตวรรษที่16ซึ่งเกิดขึ้นโดยชายที่มีชื่อว่าโทโยโทมิฮิเดโยชิที่เคยเสนอให้จีนเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวการรวมกลุ่มของประเทศญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีวัตถุประสงค์อยู่6ประการ 1. พวกเขาเชื่อว่าจะมีความมั่นคงอย่างถาวรในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. มิตรภาพเพื่อนบ้านและความยุติธรรมระหว่างประเทศ 3. พวกเขาจะร่วมกันต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
4. จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา 5. การทำงานร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศข้อสุดท้ายก็คือการสร้างสันติภาพร่วมกันและในอนาคตญี่ปุ่นจะบุกโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์รวมถึงบางประเทศในอาเซียนหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยและนี่คือภาพถ่ายการประชุมอย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1943ภายใต้การประชุมที่มีชื่อว่า The Greater East Asia เมื่อเข้าสู่ต้นเดือนกรกฎาคมในปีเดียวกันนั้นกองทัพอากาศอิตาลีก็เริ่มทิ้งระเบิดในพื้นที่ปาเลสไตน์ของอังกฤษจะว่าไปหลังการล่มสลายของฝรั่งเศสดูเหมือนว่าอังกฤษจะกลายเป็นราชสีที่โดดเดี่ยวที่ต้องปักหลักสู้กับอินซีเล็กแห่งเยอรมันซึ่งในตอนแรกที่เชอร์ชิลขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็รอคอยสารจากรัฐบาลอังกฤษในการขอเจรจาแต่ทว่าเชอร์ชิลผู้หญิงพยองก็ตอบกลับไปด้วยวลีอมตะในเหตุการณ์ดันเคิร์กสิ่งนี้ตอกย้ำให้ฮิตเลอร์เห็นว่าสิงโตตัวนี้จะไม่มีวันยอมแพ้จนกว่าจะมีใครตายไปข้างหนึ่งเป็นผลให้ในวันที่2กรกฎาคมอดอล์ฟฮิตเลอร์สั่งการให้กองทัพเตรียมแผนการบุกอังกฤษโดยใช้ชื่อรหัสว่าปฏิบัติการสิงโตทะเลแผนการบุกอังกฤษได้ถูกกำหนดครั้งแรกในวันที่15สิงหาคมและกองทัพเยอรมันก็รู้ดีว่าช่องแคบอังกฤษก็ไม่ใช่จุดที่พวกเขาจะพิชิตง่ายๆพลราชนาวีอังกฤษนั้นมีความแข็งแกร่งและเก่งกาจสิ่งนี้มีให้เราได้เรียนรู้ตั้งแต่สมัยนโปเลียนอดอล์ฟฮิตเลอร์จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและการจู่โจมแบบฉับพลันเหมือนที่กองทัพเยอรมันเคยทำกับโปแลนด์และฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นอีกครั้งกับอังกฤษเพียงแต่การบุกในครั้งนี้เป็นการโจมตีจากฟากฟ้าลงมาสู่ผืนดินโดยคนต้นคิดแผนการนี้มีชื่อว่านายพลอีลิสลีเดอร์เขาคิดว่าการจะเอาชนะอังกฤษได้พวกเขาควรยึดน่านฟ้าของประเทศอังกฤษเสียก่อนส่งผลให้ในวันที่3กรกฎาคมณเมืองคาร์ดิฟได้ถูกกองทัพอากาศลุฟทวัฟเฟอร์ได้ทำการทิ้งระเบิดเป็นครั้งแรกส่วนอังกฤษก็โจมตีและทำลายกองทัพเรือฝรั่งเศสเนื่องจากพวกเขากลัวว่ามันอาจตกไปอยู่ในมือของเยอรมันเมื่ออังกฤษได้ทราบข่าวการถูกโจมตีที่เมืองคาร์ดิฟพวกเขาจึงสร้างแนวป้องกันบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ส่วนชายวัยกลางคนที่ไม่แก่เกินไปก็ตัดสินใจเป็นอาสาสมัครเพื่อปกป้องเกาะแห่งนี้ต่อมาในวันที่10กรกฎาคมปีค.ศ. 1940สงครามทางอากาศที่เรียกว่ายุทธการแห่งเกาะบริเตนก็เริ่มต้นขึ้นด้วยการโจมตีของกองทัพอากาศของเยอรมันที่มีชื่อว่าลุฟทวัฟเฟอร์ภายใต้การดูแลของเกอร์ลิงอดีตวีรบุรุษในสงครามโลกครั้งที่1และยังเป็นคนสนิทของชายที่ชื่อว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ถึงแม้ว่าอังกฤษจะรู้ว่าเป็นลองแต่พวกเขาจะไม่ยอมแพ้เหมือนอดีตที่ผ่านมาทำให้อังกฤษสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเรดาร์ที่เป็นระบบป้องกันทางอากาศไว้ตรวจจับการเคลื่อนไหวของเครื่องบินฆ่าศึกในรัศมี120ไมล์หรือประมาณ193กิโลเมตรจะถูกส่งไปยังกองบัญชาการการลบ RAF ภายใต้การดูแลของฮิวดาวดิงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีนี้ช่วยป้องกันการโจมตีทางอากาศได้มากมายส่งผลให้ในวันที่15สิงหาคมเกอร์ลิงสั่งการโจมตีครั้งใหญ่ใส่อังกฤษเป็นผลให้สนามบินมากมายถูกทำลายและยิ่งทำให้เครื่องบินลบ42ลำเกิดความเสียหายส่วนในลอนดอนก็กลายเป็นทะเลเพลิงโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดเยอรมันจำนวน90ลำได้ทำการโจมตีตลอด12วันแต่ถึงอย่างนั้นกองทัพอากาศของอังกฤษก็ตอบโต้กลับเช่นกัน2วันต่อมาในวันที่17สิงหาคมอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ประกาศปิดล้อมเกาะอังกฤษและเมื่อเข้าสู่วันที่24สิงหาคมในปีเดียวกันนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของเยอรมันที่อยู่เหนือเกาะอังกฤษก็ประสบปัญหาในการมองเห็นทำให้มีการทิ้งระเบิดใส่สถานที่สำคัญมากมายที่อยู่ในลอนดอนโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะสถานพยาบาลก็ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดเยอรมันได้ทิ้งระเบิดใส่เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหนึ่งวันถัดมาวินสตันเชอร์ชิลล์ได้สั่งการให้เครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษจำนวน81ลำมุ่งหน้าสู่กรุงเบอร์ลินเพื่อตอบโต้กลับสิ่งนี้ก็ทำให้ฮิตเลอร์สั่งการโจมตีทางอากาศแบบเต็มที่ในพื้นที่ตะวันออกของลอนดอนว่ากันว่าสถานที่ที่ถูกทิ้งระเบิดก็คือโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยและผู้พิการพักรักษาตัวอยู่การทิ้งระเบิดในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง450คนบ้านเรือนนับพันหลังพังทลายและในวันที่15กันยายนการโจมตีครั้งสำคัญของกองทัพอากาศเยอรมันก็ได้ทำการโจมตีแบบเต็มอัตราศึกแต่มันจะกลายเป็นวันที่ทำให้กองทัพอากาศเยอรมันต้องพบกับความเสียหายใหญ่หลวงเมื่อกองทัพอากาศอังกฤษ RAF ก็สามารถทำลายเครื่องบินเยอรมันกว่า61ลำส่วนอังกฤษสูญเสียเพียง31ลำ2วันถัดมาอดอล์ฟฮิตเลอร์สั่งเลื่อนการโจมตีออกไปเนื่องจากกองทัพ
ไม่สามารถทำลายแนวป้องกันของอังกฤษได้ส่งผลให้พินซีเล็กเยอรมันตัวนี้ต้องหันหน้าไปหาพื้นที่ใหม่และคุณผู้ชมก็นึกภาพออกใช่ไหมครับว่าพื้นที่นั้นก็คือสหภาพโซเวียตอินซีเล็กเยอรมันหันหน้าไปหาหมีขาวตัวใหญ่บนแผ่นดินสหภาพโซเวียตในทันทีซึ่งพวกเราจะเรียกปฏิบัติการนี้ว่าบาบารอสซาอย่างไรก็ตามความหวาดกลัวต่อการลุกลามที่นาซีเยอรมันได้กระทำกับอังกฤษก่อนหน้านี้ก็ยังทำให้วินสตันเชอร์ชิลล์และประชาชนระมัดระวังตัวต่อไปพวกเขาตัดสินใจอพยพไปพักอาศัยอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินเป็นหลักหรือสถานที่หลบภัยที่รัฐบาลเป็นคนจัดหามาให้ขณะเดียวกันในวันที่31ตุลาคมปีค.ศ.1940ประธานาธิบดีรูสเวลล์ก็ขอให้สภาคองเกรสเพิ่มการเตรียมการทางทหารครั้งใหญ่เพราะเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าไฟแห่งสงครามที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินยุโรปจะพัดพามาถึงอเมริกาหรือไม่แต่อย่างน้อยๆการเตรียมพร้อมย่อมดีกว่าการละเลยต่อมาในวันที่20สิงหาคมอิตาลีประกาศการปิดล้อมท่าเรืออังกฤษในพื้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะเดียวกันคอมมิวนิสต์จีนได้เปิดฉากการโจมตีกองร้อยทหารญี่ปุ่นในพื้นที่ทางตอนเหนือของจีน2กันยายนข้อตกลงส่งเรือพิฆาตของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็เสร็จสมบูรณ์อังกฤษจะได้รับเรือพิฆาตจำนวน50ลำโดยแลกกับการมอบที่ดินและเข้าถึงพื้นที่ต่างๆของอังกฤษสำหรับการจัดตั้งฐานทัพเรือและฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาต่อมาในวันที่9กันยายนณทวีปแอฟริกาในระหว่างปฏิบัติการภารกิจในทะเลทรายณพื้นที่ตะวันตกกองกำลังอาณานิคมของอิตาลีในลิเบียได้เปิดฉากการลุกลามอียิปต์ในทันทีส่วนในวันที่22กันยายนญี่ปุ่นได้ยึดครองพื้นที่อินโดจีนของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ3วันถัดมาในวันที่25กันยายนกองพลที่5ของญี่ปุ่นสามารถเดินทัพเข้าสู่กรุงฮานอยในพื้นที่อินโดจีนของฝรั่งเศสนี่จึงเป็นสัญญาณชัดว่าแนวคิดการรวมกลุ่มของญี่ปุ่นกำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ2วันถัดมาในวันที่27กันยายนสนธิสัญญาไตรภาคีที่ลงนามในกรุงเบอร์ลินโดยเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยพวกเขาสัญญาว่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและจะมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าฝ่ายอักษะในสนธิสัญญานี้ญี่ปุ่นยอมรับความเป็นผู้นำของเยอรมนีและอิตาลีในการสถาปนาระเบียบใหม่ในยุโรปในทางกลับกันเยอรมนีและอิตาลีก็ยอมรับสิทธิ์ของญี่ปุ่นในการสร้างระเบียบใหม่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยผู้ลงนามตกลงที่จะเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกรณีที่ประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีโดยบทบัญญัตินี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตือนสหรัฐอเมริกาให้อยู่ห่างจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินยุโรปและแอฟริกาเหนือนอกจากนี้ยังเป็นการเตือนให้สหรัฐอเมริกางดเว้นการแทรกแซงในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังพิชิตพื้นที่ในเอเชียตะวันออกทางด้านรัฐบาลเยอรมนีก็กดดันให้รัฐอื่นๆในยุโรปเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะเพราะฮิตเลอร์มีแผนที่จะบุกสหภาพโซเวียตโดยนาซีเยอรมันเสนอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่สโลวาเกียนอกจากนี้ยังเสนอการคุ้มครองทางการทหารให้กับโรมาเนียและฮังการีสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนในปีค.ศ.1940ฮังการีโรมาเนียและรวมถึงสโลวาเกียเข้าร่วมฝ่ายอักษะอย่างเป็นทางการแต่ท่ามกลางชัยชนะมากมายของนาซีเยอรมันหากแต่ว่าอิตาลีก็เริ่มล้มเหลวในการยึดครองประเทศกรีซสิ่งนี้ทำให้เยอรมนีเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการยึดแนวรบด้านตะวันออกเฉียงใต้ในคาบสมุทรบอลข่านความสำเร็จทางการทหารของกรีซในการขับไล่กองกำลังอิตาลีก็ทำให้อังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรของพวกเขาสามารถตั้งหลักในทวีปยุโรปได้ในขณะเดียวกันนาซีเยอรมันก็ทำการแก้เกมโดยการนำยูโกสลาเวียและบัลแกเรียเข้าสู่ฝ่ายอักษะเพื่อตึงกำลังเอาไว้ในพื้นที่นั้นคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าประมาณ 60% ของโครงสร้างสมองก็คือไขมันและใน 20% ของไขมันนั้นเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่เรียกกันว่าโอเมก้า3ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพราะร่างกายจะต้องนำกรดไขมันชนิดนี้มาเป็นตัวช่วยในการบำรุงและพัฒนาสมองของเราหากแต่ว่าโอเมก้า3กลับเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ฉะนั้นหนทางหนึ่งที่ทำให้ร่างกายมีโอเมก้า3อย่างเพียงพอก็คือการบริโภคแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารที่เราทานนั้นมีโอเมก้า3ที่เพียงพอและผมก็มีโอกาสได้ไปเจอกับงานวิจัยหลายตัวที่ชี้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของสมองและปริมาณโอเมก้า3ในร่างกายมีความเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากถ้าหากร่างกายของเรามีโอเมก้า3ต่ำสมองก็จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นหนทางหนึ่งที่ตอบโจทย์ผมก็คือการเลือกทานโอเมก้า3ทุกวันในตอนเช้าหลังอาหารด้วยผลิตภัณฑ์โอเมก้า3 Norway Daily
ของแบรนด์คาลิตี้ที่อุดมด้วยน้ำมันปลาบริสุทธิ์เต็มไปด้วยกรดไขมันสำคัญที่สมองต้องการซึ่งผลิตในประเทศนอร์เวย์มี EPA และ DHA ในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายและปราศจากสารปนเปื้อนทางชีวภาพดังนั้นเราไม่ควรปล่อยให้สมองขาดโอเมก้า3เริ่มต้นที่คลาริตี้ไปพร้อมกับผมโดยคุณผู้ชมสามารถกดสั่งซื้อได้ทาง www.clarity.asia/thewatcherbrain นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันนะครับการต่อสู้ของสงครามโลกครั้งที่2ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่บนแผ่นดินยุโรปเท่านั้นแต่มันยังแผ่ขยายความขัดแย้งไปยังพื้นที่แอฟริกาเหนือโดยเกิดขึ้นระหว่างวันที่13กันยายนปีค.ศ.1940ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมปีค.ศ.1943การต่อสู้บนแผ่นดินนี้ก็นับว่ามีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์สำหรับทั้ง2ฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายอักษะมุ่งหมายที่จะกีดกันฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ให้เข้าถึงแหล่งน้ำมันบนแผ่นดินนี้และยังรวมถึงในพื้นที่ตะวันออกกลางเพื่อเป็นการเพิ่มเข้าถึงแหล่งน้ำมันใหม่ๆของฝ่ายอักษะแน่นอนว่าถ้าหากพวกเขาทำสำเร็จก็จะเป็นการตัดขาดไม่ให้กองทัพอังกฤษเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติในแอฟริกาและตะวันออกกลางรวมถึงเอเชียโดยพื้นที่ที่กองทัพนาซีและกองทัพอิตาลีได้ทำการบุกประกอบไปด้วยอียิปต์ลิเบียตูนิเซียแอลจีเรียและโมร็อกโกชื่อประเทศเหล่านี้มีสถานะเป็นอาณานิคมหรือกึ่งอาณานิคมที่อยู่ภายใต้อำนาจของประเทศใหญ่ๆในยุโรปส่วนพื้นที่เอเชียจักรวรรดิญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบในภารกิจนี้โดยนาซีได้วางแผนปฏิบัติการในแอฟริกาเหนืออยู่3ระยะเริ่มจากการทำสงครามทางภาคตะวันตกของอียิปต์และทางด้านภาคตะวันออกของลิเบียจากนั้นนาซีจะทำปฏิบัติการคบเพลิงที่ประเทศแอลจีเรียและโมร็อกโกส่วนปฏิบัติการสุดท้ายพวกเขาจะทำปฏิบัติการที่ตูนิเซียแต่ทว่าหลังจากที่นาซีได้ทำการต่อสู้บนพื้นที่แอฟริกาเหนือได้ไม่นานกองทัพนาซีและกองทัพอิตาลีก็ได้รับบาดเจ็บในการทำสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทหารเยอรมันและกองทหารอิตาลีได้รับบาดเจ็บสูงถึง 620,000 นายในขณะที่ทหารของเครือจักรภพอังกฤษได้มีการสูญเสียทหารสูงถึง 220,000 นายส่วนการบาดเจ็บล้มตายของชาวอเมริกันหลังจากที่พวกเขาเข้าสู่สงครามแล้วเริ่มปฏิบัติการในประเทศตูนิเซียเพียงแห่งเดียวก็มีจำนวนมากกว่า 18,500 นายชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในแอฟริกาเหนือได้ทำลายกองทัพเยอรมันและอิตาลีเกือบ 900,000 นายโดยเฉพาะการที่ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถยึดพื้นที่ในแอฟริกาเหนือมาได้ก็จะเป็นผลดีอย่างมากต่อการบุกซิซิลีของอิตาลีในอนาคตช่วงปีค.ศ.1943อีกทั้งยังเป็นการขจัดภัยคุกคามต่อแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่ฝ่ายอักษะต้องการในพื้นที่แอฟริกาไปจนถึงเอเชียซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการทำสงครามคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าพวกนาซีมองสหภาพโซเวียตเป็นแบบไหนซึ่งในโลกทัศน์ของกลุ่มนาซีที่นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งพวกเขามองว่าสหภาพโซเวียตเป็นศัตรูและพวกเขายังเชื่ออีกว่าการเผชิญหน้าของ2อุดมการณ์จะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งมุมมองของนาซีที่มีต่อสหภาพโซเวียตมีพื้นฐานมาจากอุดมการณ์และการเหยียดเชื้อชาติโดยแบ่งออกเป็น3ประการดังนี้ 1. แนวคิดเลเบิร์นสตรามคุณผู้ชมยังจำแนวคิดนี้ในพาร์ทก่อนได้ไหมครับที่ว่าฮิตเลอร์ต้องการขยายถิ่นฐานของชาวอารยันซึ่งรวมถึงพื้นที่ของสหภาพโซเวียตหรือพื้นที่ของรัสเซียเก่าฮิตเลอร์มองว่าดินแดนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเลเบิร์นสตรามเขาเชื่อว่าเยอรมนีต้องยึดครองดินแดนเหล่านี้จากนั้นก็ส่งชาวเยอรมันไปยังพื้นที่นี้เพื่อขยายเผ่าพันธุ์อารยันตามแนวคิดของเขา 2. เรื่องความเชื่อพวกนาซียืนยันว่าชาวยิวได้สร้างลัทธิคอมมิวนิสต์บอลเชวิคขึ้นมาและใช้มันเพื่อครอบครองโลกด้วยเหตุนี้อดอล์ฟฮิตเลอร์และพรรคพวกจึงมักเรียกลัทธิคอมมิวนิสต์ว่าลัทธิยิวบอลเชวิคพวกนาซีมองว่าการพิชิตสหภาพโซเวียตเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการทำลายอิทธิพลของชาวยิวในโลกข้อที่3เรื่องเชื้อชาติพวกนาซีเชื่อว่าชาวสลาฟและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในสหภาพโซเวียตมีเชื้อสายและศักยภาพที่ด้อยกว่าพวกเขาและยังถือว่าชนกลุ่มนี้เป็นศัตรูของเชื้อชาติโดยธรรมชาติในช่วง6ปีแรกของการปกครองของนาซีการโฆษณาชวนเชื่อของนาซีได้ทำการโจมตีสหภาพโซเวียตมาโดยตลอดอดอล์ฟฮิตเลอร์พูดเป็นการส่วนตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามในปีค.ศ. 1939นาซีเยอรมันได้เริ่มดำเนินนโยบายเชิงกลยุทธ์ชั่วคราวเพื่อสร้างความร่วมมือกับสหภาพโซเวียตการทำแบบนี้สะท้อนถึงการตัดสินใจทางยุทธวิธีของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในการยึดพื้นที่ทางปีกตะวันออกของเขาเพราะในขณะที่เยอรมนี
ทำลายโปแลนด์และเอาชนะฝรั่งเศสก่อนจะต่อด้วยอังกฤษซึ่งว่ากันว่าหากแผนการนี้เป็นไปตามเป้าสหภาพโซเวียตจะเป็นเป้าหมายถัดไปหากแต่ว่าอังกฤษกลับไม่ยอมแพ้สถานการณ์ของฮิตเลอร์จึงเปลี่ยนไปถึงอย่างนั้นอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ยังคงเจตนารมณ์เดิมเอาไว้เพราะไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องการยึดสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะการที่สหภาพโซเวียตอยู่ภายใต้การนำของชายที่ชื่อโจเซฟสตาลินซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนแนวคิด3ประการของอดอล์ฟฮิตเลอร์ดังนั้นส่วนที่สัญญาที่ฮิตเลอร์ทำร่วมกันกับโจเซฟสตาลินก่อนหน้านี้เราก็อาจพูดได้ว่ามันเป็นเพียงละครตบตาที่จะทำให้ฮิตเลอร์มีเวลาในการบุกโดยที่เขาไม่ต้องพะวงหลังและหลังจากที่เขาโจมตีอังกฤษไม่สำเร็จอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ที่ปรึกษาทางการทหารก็วางแผนการครั้งใหญ่ที่จะบุกสหภาพโซเวียตพวกเขาเรียกปฏิบัติการนี้ว่าบาบาร์ลอสซาโดยจะใช้การโจมตีแบบสายฟ้าที่เน้นความเร็วดุดันและเกรียวกราดใส่กองทัพแดงภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์เดิมทีการบุกรุกมีการวางแผนเอาไว้ว่าจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมในปีเดียวกันนั้นแต่สุดท้ายก็ถูกเลื่อนออกไป1เดือนเพื่อให้เยอรมนีสามารถรักษาปีกด้านใต้โดยการพิชิตกรีซและยูโกสลาเวียที่ก่อนหน้านี้อิตาลีทำไม่สำเร็จสุดท้ายเมื่อทุกอย่างพร้อมกองทัพเยอรมันขนาดใหญ่ก็เคลื่อนทัพบุกเข้าสู่ประเทศที่สหภาพโซเวียตได้ทำการยึดมาก่อนหน้านี้ในวันที่22มิถุนายนปีค.ศ.1941ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ถึง2ปีหลังจากที่ฮิตเลอร์และโจเซฟสตาลินได้ทำการลงนามในสนธิสัญญาเยอรมันโซเวียตโดยปฏิบัติการบาบาร์ลอสซาก็นับว่าเป็นปฏิบัติการทางการทหารที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสงครามในช่วงเวลานั้นและไหนไม่ช้า3เหล่าทัพของเยอรมันพร้อมกับทหารเยอรมันมากกว่า3ล้านนายก็กระโดดเข้าสู่สงครามโดยทหารมากกว่าครึ่งล้านมาจากประเทศที่เป็นพันธมิตรของเยอรมนีนั่นคือฟินแลนด์โรมาเนียฮังการีอิตาลีสโลวาเกียและโครเอเชียพวกเขาได้ทำการโจมตีสหภาพโซเวียตในแนวรบตั้งแต่ทะเลบอลติกทางตอนเหนือไปจนถึงทะเลดำทางตอนใต้ว่ากันว่าโจเซฟสตาลินได้รับข่าวกรองนี้ก่อนที่ฮิตเลอร์จะสั่งบุกด้วยซ้ำหากแต่ว่าโจเซฟสตาลินยังไม่ค่อยปักใจเชื่อซึ่งการไม่เชื่อไม่ใช่ว่าสตาลินจะไม่คิดว่าฮิตเลอร์จะไม่บุกแผ่นดินเขาแต่โจเซฟสตาลินคิดว่ามันอาจจะเร็วเกินไปที่จะบุกสหภาพโซเวียตเพราะนาซีเยอรมันเพิ่งทำสงครามครั้งใหญ่กับอังกฤษขณะเดียวกันก็นับเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่โจเซฟสตาลินได้ทำการปฏิเสธที่จะฟังคำเตือนจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกาว่าเยอรมนีกำลังจะบุกสหภาพโซเวียตดังนั้นในช่วงแรกของปฏิบัติการบาบาร์ลอสซากองทัพเยอรมนีจึงประสบความสำเร็จในทางยุทธวิธีซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะทันทีที่พวกเขาบุกเคลื่อนพลและกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตก็พ่ายแพ้ในช่วงแรกของการบุกส่งผลให้ฐานโซเวียตหลายล้านคนถูกปิดล้อมตามเมืองต่างๆโดยกองทัพเยอรมันสิ่งนี้จึงทำให้พวกเขาถูกตัดขาดจากเสบียงและกำลังเสริมก่อนจะถูกบังคับให้ยอมจำนนหลังการสู้รบเพียง3สัปดาห์ฮิตเลอร์และที่ปรึกษาทางการทหารของเขาก็มั่นใจว่าชัยชนะเหนือสหภาพโซเวียตใกล้จะมาถึงโดยฮิตเลอร์เรียกสงครามนี้ว่าสงครามทำลายล้างและเพื่อต่อต้านทั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์และสมาชิกพรรคบอลเชวิคที่เป็นชาวยิวพร้อมกับพลเมืองโซเวียตก็ทำให้ผู้นำของแวร์มักสั่งให้ทหารของเขาละเลยกฎเกณฑ์ในการทำสงครามนั่นคือปกป้องพลเรือนและสั่งให้จัดการกับศัตรูทั้งหมดโดยปราศจากความเมตตาแต่ถึงอย่างนั้นใช่ว่าคนระดับสูงของนาซีจะเห็นด้วยกับการกระทำเหล่านี้หลายฝ่ายตระหนักดีว่านโยบายนี้จะทำให้พลเรือนหลายสิบล้านคนต้องอดอยากจนตายอีกทั้งกองทัพนาซียังมีการเผาบ้านและทำลายพื้นที่เพาะปลูกซึ่งหลังบุกจู่โจมฮิตเลอร์ก็สั่งแผนการต่อไปด้วยการส่งกองกำลัง SS และกลุ่มไอซัสกรุ๊ปเพนเพื่อดำเนินการสังหารหมู่ชาวยิวสมาชิกคอมมิวนิสต์และผู้คนมากมายที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อการสถาปนาการปกครองของเยอรมันในระยะยาวบนแผ่นดินสหภาพโซเวียตสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าฮิตเลอร์คิดไปไกลว่าเขาจะเอาชนะได้โดยมีการส่งหน่วยที่มีชื่อว่าไอซัสกรุ๊ปเพนมาทำงานร่วมกับ SS พวกเขาได้ทำการสังหารพลเรือนจำนวนมากว่ากันว่ามีผู้คนเสียชีวิตมากกว่าครึ่งล้านภายในปีค.ศ.1941ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้หญิงและเด็กชาวยิวโดยการสังหารหมู่ชาวยิวถือเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายแนวทางการแก้ไขขั้นสุดท้ายของนาซีเยอรมันในการทำลายล้างชาวยิวในยุโรปนโยบายการทำลายล้างของเยอรมนีได้ทำการปิดล้อมเฉลยศึกที่เป็นคนของสหภาพโซเวียตหลายล้านคนในค่ายพักชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีที่พักอาหารและน้ำที่เพียงพอต่อเฉลยศึกสหภาพโซเวียตหรือเราอาจจะบอกได้ว่ามันแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ความอดอยากและโรคระบาดส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วนอกจากนี้แวร์มักยังส่งมอบเฉลยศึกสหภาพโซเวียตหลายแสนนายให้กับหน่วย SS เพื่อทำการประหารเฉลยศึกส่วนใครที่แข็งแรงก็จะถูกใช้งานจนตายในค่ายกักกัน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 1942ไม่ถึง8เดือนหลังจากการเริ่มรุกรานก็มีตัวเลขออกมาบอกว่าทหารสหภาพโซเวียตกว่า2ล้านคนต้องเสียชีวิตจากการถูกจองจำในค่ายกักกันโดยนาซีเยอรมันเมื่อถึงต้นเดือนกันยายนปีค.ศ. 1941กองทัพเยอรมันก็ได้เคลื่อนพลมาถึงประตูเลนินกราดทางตอนเหนือจากนั้นพวกเขาก็ยึดเมืองสโมเลนไว้และพวกเขาก็ไปถึงมอสโกในต้นเดือนธันวาคมโจเซฟสตาลินเฝ้าคอยอย่างสิ้นหวังมีการส่งทหารมากมายไปต่อสู้เพื่อปกป้องปิตุภูมิแต่ทว่าทหารของสหภาพโซเวียตก็ขาดอาวุธจึงทำให้ถูกสังหารเปรียบได้กับใบไม้ที่ร่วงหล่นลงพื้นในฤดูใบไม้ผลิแต่ในขณะเดียวกันโจเซฟสตาลินก็เฝ้าคอยบางอย่างที่จะช่วยพวกเขาในการกำราบกองทัพเยอรมันสิ่งนั้นก็คือฤดูหนาวเมื่อการเวลาเข้าสู่ฤดูหนาวความก้าวหน้าของกองทัพเยอรมันก็หยุดชะงักหลังจากที่กองทัพเยอรมันต่อสู้มาเป็นเวลาหลายเดือนพวกเขาก็หมดแรงเพราะพวกเขาคาดว่าสหภาพโซเวียตจะล่มสลายอย่างรวดเร็วตามแผนที่วางไว้แต่นี่ก็เลยกำหนดแผนการมาแล้วกองทัพเยอรมันรู้ดีว่าพวกตนจะล้มเหลวอย่างแน่นอนในการทำสงครามช่วงฤดูหนาวยิ่งไปกว่านั้นการลุกคืบอย่างรวดเร็วของกองทัพเยอรมันยิ่งส่งผลให้ขาดอาวุธยุทโธปกรณ์เนื่องจากระยะทางที่ไกลมากเพราะมอสโกอยู่ห่างจากเบอร์ลินประมาณ 1,834 กิโลเมตรด้วยระยะทางที่ไกลจึงทำให้กองทัพเยอรมันไม่มีอาวุธมากพอในการทำสงครามฤดูหนาวรวมถึงการดำรงชีวิตของทหารในการทำสงครามณช่วงเวลานี้ก็ต้องพบเจอกับความยากลำบากพวกเขาไม่ได้เตรียมพร้อมในการทำสงครามฤดูหนาวและสงครามระยะยาวเมื่อเข้าสู่เดือนธันวาคมปีค.ศ. 1941สหภาพโซเวียตจึงเปิดการโจมตีตอบโต้กลับครั้งใหญ่ต่อศูนย์กลางของแนวหน้ากองทัพเยอรมันจนสามารถขับไล่กองทัพเยอรมันให้กลับออกจากมอสโกด้วยความโกลาหลจะว่าไปกลยุทธ์บลิทซ์คริกประสบความสำเร็จในแง่การชนะศึกแต่กลับล้มเหลวในการชนะสงครามอย่างไรก็ตามผู้นำเยอรมันยังคงมั่นใจว่าสหภาพโซเวียตจวนจะล่มสลายพวกเขาคาดกันว่ากองทัพแดงใช้ทรัพยากรจนเกือบหมดและนอกจากนี้พวกเขายังเชื่ออีกว่าพลเมืองโซเวียตที่ไม่พอใจโจเซฟสตาลินจะไม่เต็มใจที่จะสละชีวิตเพื่อระบอบการปกครองของสตาลินเพราะบางประเทศที่กองทัพเยอรมันสามารถเข้ายึดครองได้ในช่วงแรกประชาชนในพื้นที่นั้นต่างแสดงความยินดีในการต้อนรับชาวเยอรมันในฐานะผู้ปลดปล่อยแต่ทว่าหลังการสังหารหมู่ก็ทำให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนใจสิ่งนี้จะมีผลต่อกองทัพเยอรมันอย่างมากหลังจากเข้าสู่ฤดูหนาวสหภาพโซเวียตได้อพยพโรงงานทางตะวันออกและเพิ่มการผลิตเครื่องบินรถถังและอาวุธอื่นๆอย่างมหาศาลพร้อมกับการได้รับความช่วยเหลือจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในการขนส่งเพื่อต่อต้านกองทัพเยอรมันอีกทั้งนโยบายสังหารหมู่ของเยอรมันได้ทำให้สหภาพโซเวียตกลับมารวมใจกันเพื่อขับไล่ผู้ลุกลามดังนั้นทหารจากสหภาพโซเวียตจะต่อสู้จนตัวตายโดยเฉพาะในวันที่6ธันวาคมปีค.ศ. 1941สหภาพโซเวียตก็เปิดฉากการลุกครั้งใหญ่ต่อศูนย์กลางของแนวรบสิ่งนี้ทำให้กองทัพเยอรมันต้องพบกับความโกลาหลและต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์จะกลับมาตั้งตัวได้ตรงบริเวณแนวรบด้านตะวันออกของเมืองสโมเลนและจากนั้นก็เกิดการสู้รบเพื่อแย่งชิงเมืองสตาลินกราดในเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 1942พวกเขาปิดล้อมกองทัพเยอรมันทั้งหมดอย่างรวดเร็วโดยมีทหารมากกว่า 220,000 นายส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 1943หลังการสู้รบอย่างดุเดือดและการบาดเจ็บล้มตายอย่างหนักหลายเดือนทหารจากกองทัพเยอรมันที่เหลือรอดซึ่งมีเพียง 91,000 นายก็ตัดสินใจยอมจำนนต่อกองทัพแดงจุดนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนของกองกำลังโซเวียตในการยุติการลุกคืบของกองทัพเยอรมันที่สตาลินกราดณแม่น้ำโวก้าในคอเคซัสซึ่งหลังจากความพ่ายแพ้นี้กองทหารเยอรมันจะถูกบังคับให้ตั้งรับและพวกเขาก็เริ่มการล่าถอยอันยาวนานไปทางตะวันตกซึ่งจะจบลงด้วยการยอมจำนนของกองทัพเยอรมันในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1945ทางด้านญี่ปุ่นหลังการขยายตัวในเอเชียที่ได้เริ่มต้นในปีค.ศ. 1931ด้วยการลุกรานแมนจูเรียและหลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารกับนาซีเยอรมันและอิตาลีที่พวกเราเรียกกันว่าฝ่ายอักษะญี่ปุ่นก็ยังคงอยู่ในประเทศจีนสิ่งนี้จึงทำให้สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะระงับการลุกรานของกองทัพญี่ปุ่นในประเทศจีนและขอให้ญี่ปุ่นถอนกำลังออกจากแมนจูเรียแต่ทว่าญี่ปุ่นปฏิเสธสหรัฐอเมริกาจึงบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อญี่ปุ่น
เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและทรัพยากรธรรมชาตินี่คือปัญหาใหญ่ของญี่ปุ่นเพราะจะเป็นการทำลายความทะเยอทะยานของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ต้องการเป็นมหาอำนาจทั้งในเอเชียและแปซิฟิกหลังจากนั้นญี่ปุ่นจึงตัดสินใจบุกยึดพื้นที่อาณานิคมของอังกฤษในเอเชียพร้อมยึดทรัพยากรของประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากแต่ว่าจะไม่มีการบุกชุดไหนของกองทัพญี่ปุ่นที่จะถูกจดจำไปกว่าการที่พวกเขาบุกโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นญี่ปุ่นได้เซ็นสนธิสัญญาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาโดยญี่ปุ่นได้เปิดฉากการโจมตีกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาอย่างไม่คาดคิดที่เพิร์ลฮาร์เบอร์รัฐฮาวายเมื่อวันที่7ธันวาคมปีค.ศ. 1941การโจมตีดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อกองเรืออเมริกันซึ่งสาเหตุที่ญี่ปุ่นเปิดการโจมตีในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแทรกแซงของอเมริกาต่อปฏิบัติการทางการทหารของกองทัพญี่ปุ่นแน่นอนว่าอย่างน้อยๆการโจมตีในครั้งนี้ก็จะช่วยซื้อเวลาให้กองทัพญี่ปุ่นสามารถบุกยึดประเทศต่างๆเพื่อนำทรัพยากรกลับมาแต่ญี่ปุ่นก็คิดไม่ถึงว่าการโจมตีในครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการที่ผู้นำญี่ปุ่นกำลังจะหลุดปากกาเซ็นสัญญายอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเนื่องจากการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เป็นการปลุกให้อเมริกากระโดดเข้าสู่สงครามและชาวอเมริกันทุกคนต่างต้องการกระโดดเข้าสู่สงครามดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองในการกระทำของญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาจึงประกาศสงครามกับญี่ปุ่นและเยอรมนีก็ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาเช่นกันก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศสงครามกับเยอรมนีซึ่งเป็นวันที่ประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลล์กล่าวว่าการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของกองทัพญี่ปุ่นมันจะเป็นวันแห่งความอัปยศYesterday December 7th 1941, a date which will live in infamy. ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่กองทัพเยอรมันของอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้รับชัยชนะมากมายในช่วงปีค.ศ. 1939 ไปจนถึงปีค.ศ. 1941แต่แล้วหลังการหักหลังครั้งใหญ่ของเขาที่ได้กระทำต่อโจเซฟสตาลินก็นำไปสู่ปฏิบัติการที่เรียกกันว่าบาบารอสซาแต่การบุกในครั้งนี้ทำให้กองทัพเยอรมันต้องพบกับหายนะหากแต่ว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ยังคงเชื่อมั่นในชัยชนะและยังสั่งให้ทหารเปลี่ยนเป้าหมายไปยังเมืองหนึ่งที่ตั้งชื่อตามผู้นำนั่นคือเมืองที่มีชื่อว่าสตาลินกาดส่วนทางด้านบิเตนใหญ่ก็แสดงให้ฝ่ายอักษาเห็นว่าพวกเขายังคงแข็งแกร่งในการยืนหยัดต่อต้านนาซีเพียงลำพังภายใต้การนำของวินสตันเชอร์ชิลล์ยุทธการการป้องกันเกาะบ้านเกิดจึงอาจเรียกได้ว่ามันคือการไถ่บาปจากยุทธการกาลิโพลีที่มาจากความผิดพลาดของวินสตันเชอร์ชิลล์ในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่1และในกรณีของเชอร์ชิลล์เราอาจพูดได้ว่าสถานการณ์ได้สร้างวีรบุรุษอย่างแท้จริงหลังการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์โดยกองทัพญี่ปุ่น1วันถัดมาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานามว่าแฟรงคลินรูสเวลล์ได้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในทันทีก่อนจะตามมาด้วยอังกฤษไม่กี่วันต่อมาเยอรมนีอิตาลีพร้อมกับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับอเมริกานี่จึงเท่ากับว่าสงครามโลกครั้งที่2ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการโลกสงครามได้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายระหว่างสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะตอนนี้ญี่ปุ่นก็มีผู้นำสายตรงต่อจักรพรรดิที่มีชื่อว่าฮิเดกิโทโจจากนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นก็เริ่มสานต่อแผนการสร้างเอเชียบูรพาและจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นก้าวแรกในการทำฝันให้เป็นจริงก็คือประเทศฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่สงครามสเปนเป็นต้นมาซึ่งเหตุผลที่ญี่ปุ่นต้องการบุกฟิลิปปินส์นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างจักรวรรดิใหม่มันยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการทำสงครามกับอเมริกาเนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นสามารถมุ่งตรงไปยังสหรัฐอเมริกาได้ซึ่งก่อนเหตุการณ์โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลล์แห่งอเมริกาก็รู้ดีถึงแผนการนี้พวกเขาจะไม่ยอมให้ประเทศฟิลิปปินส์ตกเป็นของญี่ปุ่นได้ง่ายๆจึงทำการส่งนายพลดักลาสแมคอาเธอร์ไปที่นี่ด้วยกำลังพล 22,000 นายเพื่อถ่วงเวลาต่อกองทัพญี่ปุ่นที่มีสูงถึง2ล้านนายสุดท้ายหลังการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์10ชั่วโมงถัดมาในวันที่8ธันวาคมญี่ปุ่นก็บุกฟิลิปปินส์ตามแผนการที่วางไว้
สุดท้ายนายพลดักลาสแมคอาเธอร์ก็ไม่อาจรักษาประเทศนี้ได้เขาจำใจจากไปพร้อมกับให้คำสัญญาว่าจะกลับมาช่วยทหารของเขาและเมื่อญี่ปุ่นได้รับชัยชนะที่ฟิลิปปินส์พวกเขาจะเคลื่อนทัพด้วยการบุกยึดอินโดจีนของฝรั่งเศสประกอบไปด้วยเวียดนามลาวกัมพูชาและยึดสิงคโปร์ของอังกฤษโดยญี่ปุ่นยึดครองฟิลิปปินส์อินโดจีนจากนั้นญี่ปุ่นจะเดินทางไปยังพม่าแต่การที่กองทัพจะไปถึงพม่าได้พวกเขาต้องผ่านประเทศไทยส่งผลให้ประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของญี่ปุ่นเนื่องจากกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นกำลังวางแผนที่จะมุ่งหน้าไปยังพม่าและคาบสมุทรมาลายูจึงจำเป็นต้องเข้าถึงพื้นที่ผ่านทางท่าเรือในประเทศไทยทางฝั่งอ่าวไทยผู้นำญี่ปุ่นขออนุญาตจากรัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลป.พิบูลสงครามเพื่อขึ้นฝั่งไปยังพม่าแต่ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยอยู่ห่างจากเมืองหลวงจึงไม่สามารถติดต่อได้แต่ไม่ว่ายังไงกองทัพญี่ปุ่นก็ตัดสินใจที่จะยกพลขึ้นบกตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและบางปูการลุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของไทยโดยไม่มีปี่มีขลุ่ยก็ทำให้กองทัพไทยตำรวจไทยและพลเรือนที่อยู่ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ผมได้กล่าวไปตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดอย่างเข้มแข็งแต่ด้วยอาวุธและกำลังคนที่ต่างกันมากญี่ปุ่นก็ใช้เวลาไม่นานในการเอาชนะขณะเดียวกันผู้นำไทยก็ทำการตกลงภายในไม่กี่ชั่วโมงถัดมาเพื่ออนุญาตให้ญี่ปุ่นสามารถผ่านดินแดนประเทศไทยไปได้ขณะการต่อสู้เกิดขึ้นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้ทำการเดินทางขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีของไทยโดยในเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรม .com ได้เปิดเผยเอกสารการประกาศของรัฐบาลในการสั่งการให้ชาวไทยยุติการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นไว้ว่าเวลา 2:00 น.เรือรบญี่ปุ่นได้ยกฐานขึ้นบกที่จังหวัดสงขลาปัตตานีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรและบางปูโดยทางบกได้เข้าทางจังหวัดพิบูลสงครามทุกแห่งดังกล่าวได้มีการปะทะสู้รบกันอย่างรุนแรงสมเกียรติของทหารและตำรวจไทย 7:30 น.วันนี้รัฐบาลไทยได้สั่งให้ทหารและตำรวจทุกหน่วยหยุดยิงชั่วคราวเพื่อรอคำสั่งซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเจรจากันอยู่โดยการประกาศนี้เกิดขึ้นในวันที่8 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1941ซึ่งมีรายงานว่ากองกำลังทหารและตำรวจไทยอย่างน้อย100 นายเสียชีวิตและต่อมาในเดือนนั้นรัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลป.พิบูลสงครามก็เข้าร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นและกลายเป็นกลุ่มประเทศฝ่ายอักษะต่อมาในวันที่9 ธันวาคมได้มีการเรียกประชุมวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเป็นการด่วนเพื่อที่รัฐบาลจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางรัฐบาลไทยได้ยินยอมให้ญี่ปุ่นสามารถเดินทัพผ่านทางประเทศไทยเพื่อไปมาเลเซียสิงคโปร์และพม่าจากนั้นในปีค.ศ.1942ญี่ปุ่นก็ทำการยึดสิงคโปร์และจะเข้าควบคุมพม่าในเดือนพฤษภาคมในปีเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าอังกฤษจะยอมเสียพื้นที่ในพม่าได้ง่ายๆพวกเขายืนหยัดต่อสู้จนสามารถหยุดยั้งการลุกคืบของญี่ปุ่นในประเทศพม่าและทางด้านสหรัฐอเมริกาก็เปิดศึกกับกองทัพญี่ปุ่นกลายเป็นสงครามแปซิฟิกอันโด่งดังที่เราเรียกกันว่ายุทธการมิดเวย์หลังจากประสบความสำเร็จในเฟสที่1ในการบุกยึดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฟสต่อมาญี่ปุ่นจะเริ่มแผนการการทำลายฐานทัพเรืออเมริกาในแปซิฟิกด้วยแผนแรกกองทัพเรือญี่ปุ่นต้องการโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์อีกครั้งแต่ผู้บัญชาการกองทัพเรืออย่างอิโซโรคุยามาโมโตะผู้โด่งดังรู้ดีว่าการกระทำแบบเดิมจะเป็นการกระตุ้นให้กองเรืออเมริกันทั้งหมดออกเรือเพื่อสู้รบอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของกองทัพสหรัฐอเมริกาบนหมู่เกาะฮาวายนับตั้งแต่การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์อิโซโรคุยามาโมโตะก็ตัดสินใจว่าการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์โดยตรงมันเสี่ยงเกินไปเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลักของยามาโมโตะคือการกำจัดกองเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาเพราะเขาถือว่าเป็นภัยคุกคามหลักต่อการทำสงครามแปซิฟิกและยามาโมโตะก็เลือกเป้าหมายโจมตีนั่นคือหมู่เกาะมิดเวย์สถานที่นี้อยู่นอกระยะหวังผลของเครื่องบินอเมริกันที่ประจำการอยู่บนหมู่เกาะฮาวายและมิดเวย์ก็นับมีความสำคัญของกองทัพสหรัฐอเมริกาเพราะเป็นที่ตั้งของสนามบินสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ครึ่งทางระหว่างสหรัฐอเมริกาและเอเชียแน่นอนว่าถ้าญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ได้ก็เท่ากับว่าแปซิฟิกจะตกเป็นของญี่ปุ่นและมันก็ไม่ไกลจากอเมริกาสิ่งนี้จะทำให้คนอเมริกันที่อยู่ในบ้านเกิดจะมีความหวั่นวิตกเพราะอาจจะเป็นครั้งแรกที่แผ่นดินของพวกเขาโดนบุกอีกทั้งชาวญี่ปุ่นยังรู้สึกว่าชาวอเมริกันจะถือว่ามิดเวย์เป็นด่านหน้าที่สำคัญของเพิร์ลฮาร์เบอร์และด้วยเหตุนี้กองทัพอเมริกันจะต้องปกป้องอย่างแข็งขันอย่างแน่นอน
ซึ่งมีคนเคยบอกไว้ว่าการเจาะข้อมูลข่าวกรองของข้าศึกได้จะทำให้คุณนำหน้าศัตรูอยู่หนึ่งก้าวและถ้าหากคุณหาวิธีป้องกันพร้อมโจมตีในคราวเดียวกันก็จะทำให้คุณนำหน้าศัตรูอยู่19เช่นเดียวกับกองทัพสหรัฐอเมริกาพวกเขาสามารถถอดรหัสการบุกมิดเวย์ได้ทำให้กองทัพสหรัฐสามารถป้องกันการโจมตีโดยกองทัพอากาศสหรัฐสามารถทิ้งระเบิดใส่เรือบรรทุกเครื่องบิน4ลำและยิงพลางชีวิตทหารญี่ปุ่นไปกว่า 3,000 นายสิ่งนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าการปลุกยักษ์ให้ตื่นจากการหลับไหลนั้นเป็นอย่างไรโดยการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างวันที่3ไปจนถึงวันที่7มิถุนายนและสุดท้ายการต่อสู้ที่ยุทธการมิดเวย์ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้ช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนในสงครามแปซิฟิกที่มาพร้อมกับชัยชนะทางทะเลของกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะยุทธการมิดเวย์ยังสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กองทัพอเมริกันเชื่อว่าพวกเขาสามารถล้มกองทัพญี่ปุ่นได้ซึ่งการต่อสู้ที่ยุทธการมิดเวย์ก็ทำให้กองเรือญี่ปุ่นประสบกับความสูญเสียอย่างหนักและสุดท้ายพวกเขาก็ถอยกลับไปในเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 1942 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์จะยังคงไม่ยอมแพ้ต่อโจเซฟ สตาลินว่ากันว่าวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์หลังพ่ายแพ้ต่อสตาลินก็ถูกครอบงำโดยอารมณ์และโทสะเขายังคงดื้อดึงที่จะเอาชนะโจเซฟ สตาลินให้ได้ส่งผลให้ฮิตเลอร์ส่งกองทัพเยอรมันขนาดใหญ่ไปยังเมืองที่ตั้งชื่อตามผู้นำของสหภาพโซเวียตนั่นคือสตาลินการ์ดการต่อสู้ในที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสงครามทางจิตวิทยาซึ่งกองทัพเยอรมันและกองทัพสหภาพโซเวียตได้เกิดการต่อสู้บนแม่น้ำโวกาและกองทัพเยอรมันสามารถยึดคาบสมุทรไครเมียไว้ได้ซึ่งเหตุผลสำคัญในการยึดคาบสมุทรนี้ก็เพื่อเจาะลึกเข้าไปในภูมิภาคคอเคซัสภายในปลายเดือนกันยายนปีค.ศ. 1942ทางด้านอังกฤษหลังวินสตันเชอร์ชิลล์สามารถยืนหยัดในยุทธการเกาะบีเทนได้อย่างมั่นคงจนทำให้ฮิตเลอร์ยุติการบุกอังกฤษส่งผลให้ในวันที่30พฤษภาคมปีค.ศ. 1942อังกฤษก็ได้มิตรใหม่มาอย่างสหรัฐอเมริกาจึงทำให้พวกเขามีอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นส่งผลให้อังกฤษทำการทิ้งระเบิดใส่เมืองโคโลนณประเทศเยอรมันด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวน 1,000 ลำซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทิ้งระเบิดในเยอรมันที่ว่ากันว่าเป็นการนำสงครามกลับมาสู่เยอรมนีและตลอด3ปีหลังจากนี้กองทัพอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรจะทิ้งระเบิดใส่โรงงานอุตสาหกรรมและเมืองต่างๆทั่วจักรวรรดิไลซ์อย่างมีแบบแผนซึ่งการทิ้งระเบิดหลังจากนี้จะส่งผลให้เมืองต่างๆในเยอรมนีเหลือเพียงซากปรักหักพังภายในปีค.ศ. 1945 อันเป็นการตอกย้ำทำลายความฝันของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ในการสร้างเมืองที่มีชื่อว่าอะโคโปลิสแห่งอาณาจักรไลซ์ที่3ในเดือนสิงหาคมปีค.ศ. 1942กองทัพอเมริกันก็เข้าโจมตีกองทัพญี่ปุ่นในหมู่เกาะโซโลมอนและในเดือนเดียวกันนั้นกองกำลังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในนิวกินีและกองทัพอังกฤษในอินเดียสามารถหยุดยั้งการลุกคืบของกองทัพญี่ปุ่นได้อีกทั้งกองทัพญี่ปุ่นต้องถอนกำลังทหารออกจากเกาะกัวดาคาแนลในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 1943ช่วงเวลานี้กองกำลังพันธมิตรค่อยๆยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางทะเลและทางอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อที่พวกเขาจะได้มุ่งกำลังทางการทหารและทรัพยากรอันมีค่าไปยังสงครามในยุโรปเพื่อล้มนาซีอย่างไรก็ตามเราทุกคนรู้ดีว่าชนชาติญี่ปุ่นเป็นชนชาติแห่งบูชิโดที่มีวิถีแห่งความไม่ยอมแพ้ดังนั้นพวกเขาจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างง่ายๆและจะตัดสินใจสู้จนตัวตายเพื่อป้องกันจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ตนได้ครอบครองหนึ่งในนั้นคือจีนถึงแม้ว่ากองทัพของเหมาเจ๋อตงและกองทัพของเจียงไคเช็คจะยังคงยืนหยัดในการต่อสู้กับกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นหากแต่ว่ากองทัพญี่ปุ่นยังคงเหนือกว่าในบางพื้นที่การสู้รบในช่วงต้นของกองทัพแองโกลอเมริกันพวกเขาก็ได้รับชัยชนะทางทหารครั้งสำคัญในแอฟริกาเหนือความล้มเหลวของกองทัพฝรั่งเศสในแคว้นวีชีในการต่อต้านทหารฝ่ายสัมพันธมิตรก็ทำให้กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถยึดครองพื้นที่แอฟริกาเหนือของฝรั่งเศสได้อย่างรวดเร็วจนถึงชายแดนตูนิเซียภายในไม่กี่วันหลังจากที่พวกเขาได้ทำการยกพลขึ้นบกบนชายหาดโมร็อกโกและแอลจีเรียในวันที่8พฤศจิกายนปีค.ศ. 1942นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เยอรมนียึดครองฝรั่งเศสในพื้นที่ของรัฐบาลวีชีในเดือนพฤศจิกายนอีกทั้งในช่วงเวลานี้กองทัพอังกฤษก็สามารถเอาชนะกองทหารเยอรมันที่เมืองเอลอาลาเมนในประเทศอียิปต์ทำให้ทหารฝ่ายอักษะต้องบินหนีจากอียิปต์ข้ามไปยังลิเบียก่อนที่สุดท้ายทหารฝ่ายอักษะจะต้องไปติดอยู่ในประเทศตูนิเซีย
และเมื่อพวกเขารู้แล้วว่าไม่มีทางที่จะเอาชนะสุดท้ายฐานประมาณ 150,000 นายก็ตัดสินใจยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1943จากนั้นในเดือนพฤศจิกายนกองทหารของสหภาพโซเวียตก็เปิดตัวการลุกตอบโต้ทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของสตาลินการ์ดด้วยกองทัพขนาดใหญ่จนสามารถตัดกองกำลังขนาดใหญ่ของเยอรมันที่รวมกลุ่มกันอยู่แตกพ่ายออกจากกันเสมือนการตัดฟืนขนาดใหญ่ให้ออกเป็น2เพื่อง่ายต่อการทำลายส่งผลให้ในวันที่2กุมภาพันธ์ปีค.ศ. 1943กองทัพที่6ของเยอรมันตัดสินใจยอมจำนนต่อสหภาพโซเวียตอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็รับไม่ได้กับความพ่ายแพ้เขาสั่งให้ฐานเยอรมันเข้าโจมตีอีกครั้งที่เมืองคูสในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 1943ซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้ก็กลายเป็นสมรภูมิรถถังครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ระหว่างฝ่ายอักษะและฝ่ายสัมพันธมิตรแต่กองทหารและรถถังของสหภาพโซเวียตก็ไม่ประสบความสำเร็จในการโจมตีกองทัพรถถังเยอรมันแต่พวกเขาจะไม่ยอมแพ้อีกต่อไปส่งผลให้ในปลายปีค.ศ. 1943ชาวเยอรมันก็ถูกบังคับให้อพยพออกจากคอเคซัสและละทิ้งเมืองเคียฟว่ากันว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่กองทัพฮิตเลอร์จะเหยียบแผ่นดินแม่ของสหภาพโซเวียตเมื่อฮิตเลอร์พบกับความล้มเหลวเขาก็เร่งนโยบายแผนการขั้นสุดท้ายนั่นคือการกำจัดชาวยิวย้อนกลับไปหลังจากที่เยอรมนีผนวกพื้นที่ของโปแลนด์ในปีค.ศ. 1939ก็นำไปสู่การเกิดสิ่งที่เรียกกันว่าค่ายกักกันอัลสวิทโดยค่ายแห่งนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1940และต่อมาจะเรียกกันว่าค่ายอัลสวิทที่1หรือค่ายหลักจากนั้น SS ก็ก่อตั้งค่ายสังหารที่เรียกกันว่าอัลสวิทเบียร์เคนาวหรือที่เรียกกันว่าอัลสวิทที่2โดยพวกเขาเริ่มสร้างค่ายที่2ในปีค.ศ. 1941และจากนั้นก็สร้างค่ายกักกันอัลสวิทที่3โดยในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นักโทษในค่ายกักกันจะถูกสักเป็นหมายเลขประจำตัวและหมายเลขนั้นจะถูกเย็บติดไว้กับเสื้อโดยนักโทษที่ได้รับหมายเลขจะถูกสั่งให้ทำงานส่วนนักโทษคนไหนที่ไม่มีหมายเลขเหล่านี้หรือไม่มีการลงทะเบียนพวกเขาจะถูกส่งไปยังห้องลมแก๊สเจ้าหน้าที่ของ SS ใช้นักโทษในการบังคับใช้แรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายค่ายโดยมีพื้นที่ขนาด40ตารางกิโลเมตรหรือ 15.44 ตารางไมล์โดยนักโทษกลุ่มแรกที่มาถึงค่ายอัลสวิทเกิดขึ้นในวันที่20พฤษภาคมปีค.ศ. 1940ผ่านการขนส่งด้วยรถไฟซึ่งในรถไฟขบวนนั้นเต็มไปด้วยนักโทษชาวเยอรมันประมาณ30คนที่ถูกจัดอยู่ในประเภทอาชญากรมืออาชีพโดยหน่วย SS ได้เลือกพวกเขาจากค่ายกักกันซักเซนเฮาเซนที่ตั้งอยู่นอกกรุงเบอร์ลินในประเทศเยอรมนีไม่ถึง1เดือนต่อมาในวันที่14มิถุนายนในปีเดียวกันนั้นพวกเขาก็ได้ทำการส่งนักโทษชาวโปแลนด์จำนวน728คนจากเรือนจำในทาโนไปยังอัลสวิทและนี่เป็นการขนส่งชาวโปแลนด์ครั้งแรกไปยังค่ายกักกันอัลสวิทซึ่งค่ายกักกันอัลสวิททั้ง3ค่ายจะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันโดยเริ่มจากอัลสวิทที่1มีวัตถุประสงค์ในการจำคุกศัตรูที่แท้จริงและยังเป็นสถานที่จัดหาแรงงานบังคับสำหรับใช้ในสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของ SS นั่นคือโรงงานอาวุธยุทโธปกรณ์และการผลิตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสงคราม3จะทำหน้าที่เป็นสถานที่สังหารประชาชนที่จับมาได้จากสงครามและนอกจากนี้ในค่ายอัลสวิทที่1แพทย์ของ SS ยังได้ทำการทดลองทางการแพทย์ณที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทดลองกับทารกฝาแฝดและคนแคระและยังมีการบังคับให้นักโทษถูกทำหมันรวมถึงการตอนผู้ใหญ่ซึ่งคนที่ดูแลการทดลองเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อดร.โจเซฟเมงเกเล่ส่วนทางด้านค่ายอัลสวิทที่2นั่นก็คือค่ายอัลสวิทเบียร์เคนาวจะเป็นค่ายที่รวมผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นชาวโรม่าชาวยิปซีที่ถูกเนรเทศและที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับครอบครัวชาวยิวที่ถูกเนรเทศออกจากสลัมและค่ายอัลสวิทเบียร์เคนาวยังเป็นศูนย์กลางในการสังหารชาวยิวอันโด่งดังโดยชาวยิวจากประเทศต่างๆจะถูกส่งมายังที่แห่งนี้ซึ่งมีตัวเลขดังต่อไปนี้อัลสวิทที่3หรือที่เราเรียกกันว่าเบอร์นาเป็นที่พักอาศัยของนักโทษที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในโรงงานโดยค่ายอัลสวิทที่3ยังมีค่ายแรงงานศึกษาสำหรับนักโทษที่ไม่ใช่ชาวยิวคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแต่ละค่ายจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามแผนการของชายที่ชื่อไฮลิสฮิมเลอร์แต่ผมต้องบอกว่าค่ายอัลสวิทยังมีค่ายย่อยอีกมากมายโดยค่ายย่อยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ไม่ห่างจากค่ายอัลสวิทหลักซึ่งเป็นที่คาดกันว่าหน่วย SS และตำรวจในประเทศต่างๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของนาซีได้ในประเทศผู้คนอย่างน้อย 1.3 ล้านคน
ไปยังค่ายออสวิตซ์ระหว่างปีค.ศ.1940ไปจนถึงปีค.ศ.1945และในจำนวนผู้ที่ถูกในประเทศเหล่านี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1.1 ล้านคนมีการประมาณการของจำนวนเหยื่อในค่ายกักกันออสวิตซ์ระหว่างปีค.ศ.1940ไปจนถึงปีค.ศ .1945 ประกอบไปด้วยชาวยิวเสียชีวิตที่ค่ายแห่งนี้อยู่ที่ 960,000 คนชาวโปแลนด์ที่ไม่ใช่ชาวยิวเสียชีวิตอยู่ที่ 74,000 คนชาวโรมาหรือยิปซีเสียชีวิตอยู่ที่ 21,000 คนเฉลยศึกโซเวียตที่ถูกจับได้และเสียชีวิตประมาณ 15,000 คนส่วนคนจากสัญชาติอื่นๆอีก 10,000 ถึง 15,000 คนหลังความพ่ายแพ้หมดรูปของอิตาลีในสมรภูมิต่างๆส่งผลให้พวกเขาตกที่นั่งลำบากสิ่งนี้ได้กระตุ้นให้ฝ่ายสัมพันธมิตรทำการยกพลขึ้นบกที่อิตาลีนี่คือช่วงเวลาที่ฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังได้เปรียบทางด้านเชอร์ชิลก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเหมาะสมที่สุดในการเป็นผู้นำส่วนแฟรงคลินรูสเวลล์ก็ต้องการผลิตศึกโดยเร็วซึ่งโปรเจกต์แมนฮัตตันที่เขาได้อนุมัติก็เริ่มมีความคืบหน้าอีกทั้งรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการส่งเสริมให้เกิดแรงงานในประเทศโดยมีการเกณฑ์ผู้หญิงมาเป็นแรงงานสงครามเพื่อผลิตอาวุธให้แก่กองทัพจากนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรก็ประชุมกันว่าพวกเขาจะบุกเข้ายุโรปทางไหนสุดท้ายคำตอบก็คือซิซิลีของอิตาลีแฟรงคลินรูสเวลล์ได้ส่งนายพลคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอร์จเอสแพตตันนายพลกระดูกเหล็กคนนี้ที่เฝ้าฝันจะกลับมาทำสงครามในยุโรปอีกครั้งก็เต็มใจที่จะพากองพลรถถังของเขามาเฉิดฉายศักยภาพบนแผ่นดินยุโรปหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เขามีส่วนร่วมไม่มากก็ทำให้เขารู้สึกผิดหวังแต่มาวันนี้ณตอนนี้ความฝันของนายพลกระดูกเหล็กผู้นี้กำลังจะเป็นจริงดังนั้นสงครามในครั้งนี้แพตตันจะทุ่มกำลังทั้งหมดที่เตรียมการมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะและในขณะเดียวกันแพตตันก็มีปัญหากับมอนโกโมลีผู้บัญชาการกองทัพอังกฤษในเรื่องการตัดสินใจในการโจมตีเช่นกันและคนทั้งสองจะแข่งขันกันในการทำสงครามแต่สุดท้ายไม่ว่ายังไงทั้งแพตตันและมอนโกโมลีก็อยู่ฝ่ายเดียวกันนั่นคือฝ่ายสัมพันธมิตรและพวกเขาจะประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดโดยในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 1943พันธมิตรตะวันตกสามารถยกพลขึ้นบกในซิซิลีได้สำเร็จทำให้ชะตากรรมของเบนิโต้มุสโสลินีต้องพบกับความยากลำบากจากพลแม่นปืนในสงครามโลกครั้งที่1และยังเคยเป็นผู้นำฟาสซิสต์ที่ยิ่งใหญ่ของอิตาลีมาวันนี้เขากลายเป็นเพียงตัวประกอบในฝ่ายอักษะหลังจากที่เขาต้องพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าในยุทธการต่างๆทางด้านอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็รับไม่ได้กับความพ่ายแพ้ที่เกิดจากอดีตไอดอลของเขาและในขณะเดียวกันการบุกของฝ่ายสัมพันธมิตรได้กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจของสภาใหญ่แห่งพรรคฟาสซิสต์อิตาลีที่พวกเขาเห็นทีว่าพวกเราควรจะโค่นล้มเบนิโต้มุสโสลินีและหนึ่งในแกนนำที่เสนอแนวคิดนี้คือชายที่ชื่อว่าจอมพลปิเอโตบาโดกิโอส่งผลให้กองทัพอิตาลีใช้ประโยชน์จากสุญญากาศทางการเมืองเพื่อโค่นล้มระบอบฟาสซิสต์ที่นำโดยเบนิโต้มุสโสลินีและผลโหวตคว่ำเบนิโต้มุสโสลินีก็ออกมาอยู่ที่19ต่อ7เสียงทำให้เบนิโต้มุสโสลินีต้องลงจากตำแหน่งและแทนที่ด้วยเผด็จการทางการทหารนั่นก็คือจอมพลบาโดกิโออีกทั้งในช่วงเวลานี้กองทัพของแพตตันก็บุกเข้าสู่ปาเลโมทำให้อิตาลีกำลังจะล่มสลายและในอนาคตเมื่ออิตาลีล่มสลายสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาสนับสนุนพรรคการเมืองประชาธิปไตยเพื่อต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นพร้อมกับการตั้งขีปนาวุธในประเทศแห่งนี้อีกทั้งในช่วงต้นเดือนกันยายนก่อนที่กองทัพแองโกลอเมริกันจะยกพลขึ้นบกในซาเลโนที่ใกล้กับเนเปิลส์รัฐบาลของปิเอโตบาโดกิโอก็ยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรโดยไม่มีเงื่อนไขในวันที่8กันยายนทางด้านฮิตเลอร์ที่รู้ข่าวเขาก็ได้ทำการส่งกองทหารเยอรมันที่ประจำการอยู่ในอิตาลีเข้าควบคุมทางตอนเหนือของประเทศและยังคงต่อต้านฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างสุดกำลังส่วนเบนิโต้มุสโสลินีก็ถูกทหารอิตาลีจับกุมก่อนที่เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยคอมมานโด SS ของเยอรมันที่นำโดยพันเอกออโต้สคอร์เซนีที่ใช้ความสามารถในการเข้าช่วยเหลือมุสโสลินีเหตุการณ์นี้ได้ทำให้ชื่อของสกอร์เซนีกลายเป็นตำนานในสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาในเดือนกันยายนอดอล์ฟฮิตเลอร์สถาปนาระบอบการปกครองหุ่นเชิดนีโอฟาสซิสต์ขึ้นมาปกครองทางภาคเหนือของอิตาลีและฮิตเลอร์ส่งนายพลคนหนึ่งที่เก่งกาจไปยังพื้นที่นี้เพื่อป้องกันฝ่ายสัมพันธมิตรเขามีชื่อว่านายพลอัลเบิร์ตเคสเซลิงแผนการของชายคนนี้ไม่ใช่การบุกจู่โจมเพื่อขับไล่ทหารสัมพันธมิตรให้ออกจากอิตาลีแต่กลยุทธ์ของเขาจะเน้นการป้องกันและตัดกำลังไม่ให้ฝ่ายสัมพันธมิตรบุกขึ้นทางเหนือได้ง่ายๆซึ่งกลยุทธ์ของเขาก็ทำให้นายพลอัลเบิร์ต
เป็นที่รู้จักในฉายา Master of Warfare ในวันที่3กันยายนในปีคศ1943นายพลมอนโกเมอรี่ของอังกฤษได้นำพากองคนที่8ของเขาเคลื่อนทัพผ่านช่องแคบเมสซิน่าจากนั้นบุกโจมตีชายฝั่งเลจิโอแต่ก็ใช่ว่าจะผ่านไปได้ง่ายๆเนื่องจากกองทัพเยอรมันที่นำโดยนายพลอัลเบิร์ตเคสเซลิงก็ได้วางแผนป้องกันเอาไว้โดยให้ทหารสร้างสิ่งกีดขวางไว้ตามทางจนทำให้กองทัพอังกฤษประสบปัญหาในการเคลื่อนทัพ6วันถัดมากองทัพสหรัฐอเมริกาที่นำโดยนายพลมาร์คคาร์กได้นำกองทัพที่5ของเขาเปิดปฏิบัติการยกพลขึ้นบกพร้อมกองกำลังพันธมิตรกว่า 165,000 นายที่ซาเลโนแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเลือดของทหารสหรัฐที่เจิ่งนองทั่วผืนดินเนื่องจากกองทัพของคาร์กไม่ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มฐานชายฝั่งของนาซีที่ได้ตั้งป้อมป้องกันไว้ก่อนหน้านี้ทำให้ตอนที่ทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรทำการขึ้นฟังจึงถูกสังหารในทันทีก่อนที่จะได้กำลังเสริมจากเรือปืนใหญ่ที่ทอดสมออยู่ยิงไปตามพิกัดจนสามารถฝ่าฟันทหารเยอรมันที่ปักหลักป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แต่ถือว่าทั้งสองฝ่ายก็สูญเสียอย่างหนักโดยเฉพาะฝ่ายสัมพันธมิตรเสียคนไปกว่า 2,000 คนบาดเจ็บอีก 7,000 ซึ่งการบั่นทอนกำลังมาจากมันสมองของนายพลอัลเบิร์ตเคสเซลิงหลังจากนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรได้ยกพลขึ้นบกใกล้อันซิโอได้สำเร็จแต่พวกเขาก็ต้องติดอยู่ที่แนวป้องกันกุสตาฟที่มีป้อมปราการหนาแน่นและทอดยาวส่งผลให้กองทัพสัมพันธมิตรต้องปักหลักอยู่ที่นี่นานถึง6เดือนแผนการของนายพลอัลเบิร์ตทำให้เขาได้รับการยอมรับในฐานะ Master of Warfare จนกระทั่งฝ่ายสัมพันธมิตรก็พบจุดอ่อนของกองทัพเยอรมันนั่นคือมอนเตคาสิโนอันเป็นยอดเขาของอิตาลีห่างจากกรุงโรมไปทางใต้ประมาณ130กิโลเมตรโดยมีวิหารศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยโรมันตั้งอยู่บนยอดเขาแน่นอนว่าถ้าฝ่ายสัมพันธมิตรเอาชนะที่แห่งนี้ได้พวกเขาจะสามารถมุ่งตรงสู่กรุงโรมแต่ใช่ว่ากองทัพเยอรมันจะไม่รู้ว่าที่นี่คือจุดที่จะถูกโจมตีเยอรมันได้สร้างแนวป้องกันทั่วภูเขาลูกนี้และนายพลอัลเบิร์ตยังให้สัญญากับวาติกันว่าจะไม่ใช่วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 1,400 ปีเป็นฐานเพราะเสี่ยงที่โบราณสถานแห่งประวัติศาสตร์จะถูกทำลายแต่ฝ่ายสัมพันธมิตรไม่คิดเช่นนั้นพวกเขามองว่านายพลอัลเบิร์ตต้องใช้ที่นี่เป็นฐานบัญชาการในการสังเกตการเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องล่างส่งผลให้ในวันที่17มกราคมปีคศ1944กองทัพสัมพันธมิตรได้บุกโจมตีณที่แห่งนี้ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์กองทัพอากาศสัมพันธมิตรได้ตัดสินใจทำลายวิหารจนกลายเป็นเศษซากแต่ว่าการทำลายสถานที่แห่งนี้ทำให้กองทัพเยอรมันแข็งแกร่งกว่าเดิมในแง่ของกำลังใจจนทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรคิดว่าหากบุกที่นี่ไม่ได้พวกเขาต้องวางแผนใหม่ซึ่งแผนการที่ว่าก็คือการอ้อมโจมตีภายใต้ภารกิจที่มีชื่อว่า Operation Shingle โดยแผนการจะเป็นการนำทหาร 36,000 นายภายใต้การนำของนายพลจอห์นพีลูคัสจากนั้นจะนำทหารยกพลขึ้นบกหลังแนวป้องกันกุสตาฟที่ชายฝั่งอาซิโอเพื่อให้เยอรมันถอยล่นออกไปจากนั้นกองทัพสัมพันธมิตรที่ปักหลักอยู่ตรงแนวนั้นก็จะบุกทะลวงต่อไปพร้อมกันเพื่อพาตัวเองไปสู่กรุงโรมแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะนายพลอัลเบิร์ตรู้ทันแผนการนี้จึงนำทหารไปป้องกันณชายฝั่งอาซิโอไว้ก่อนหน้านี้และมันก็ลงเอยด้วยการเสียทหารไปจำนวนมากจนวินสตันเชอร์ชิลกล่าวว่าแทนที่เราจะปล่อยแมวป่าขึ้นฟังกลับเป็นการปล่อยวานเกยตื้นว่ากันว่าจุดผิดพลาดของนายพลจอนคือการแม่ทหารที่ขึ้นฟังก่อนหน้านี้รีบกุศลสนามเพาะและความประมาทก็ทำให้เขาต้องสูญเสียทหารอีกทั้งการต่อสู้ในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นปืนใหญ่ขนาดมหึมาที่เรียกกันว่าอันซิโอแอนนี่ที่ได้ทำการระดมยิงไปทั่วหัวหาดก่อนจะตามมาด้วยกองบินลุฟทวัฟเฟอร์ที่จะทำหน้าที่โจมตีระลอกที่2ตรงบริเวณชายหาดความล้มเหลวนี้ทำให้นายพลจอนถูกปลดและแทนที่ด้วยนายพลลูเซียนทัสคอตแห่งกองพลที่3ของสหรัฐการต่อสู้กินเวลานานหลายเดือนและยังไม่มีผลแน่ชัดเพราะฝ่ายสัมพันธมิตรไม่สามารถบุกคืบไปได้แต่ในขณะเดียวกันกองทัพเยอรมันของนายพลอัลเบิร์ตเคสเซลิงก็ไม่สามารถไล่ให้พวกเขากลับลงสู่ทะเลได้เช่นกันแต่จุดที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเสียชีวิตณสมรภูมินี้หาใช่ปืนใหญ่และกระสุนจากทหารเยอรมันแต่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เรียกกันว่ามาลาเรียเนื่องด้วยฐานบัญชาการของฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศไม่เป็นใจและมีแหล่งน้ำขังจำนวนมากจึงทำให้ฐานทัพของพวกเขาเต็มไปด้วยยุงและสิ่งนี้ก็ได้ฆ่าชีวิตทหารไปมากกว่า 37,000 นายต่อมาในวันที่11พฤษภาคมปีคศ1944ฝ่ายสัมพันธมิตรได้โจมตีแนวป้องกันกุสตาฟและมอนเตคาสิโนจนประสบความสำเร็จแต่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรก็มีราคาที่ต้องจ่ายเพราะการต่อสู้ในแผ่นดินอิตาลี
ทำให้ทหารของพวกเขาต้องเสียชีวิตสูงถึง 55,000 รายเมื่อพวกเขาสามารถเอาชนะแนวป้องกันที่แข็งแกร่งของกองทัพเยอรมันไปได้หลังจากนั้นพวกเขาจะบุกทะลวงแนวป้องกันฮิตเลอร์ทำให้กองทัพเยอรมันต้องถอยร่นออกไปส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรก็มุ่งหน้าต่อไปโดยมีเป้าหมายก็คือพื้นที่ภาคเหนือของอิตาลีที่อยู่ภายใต้การปกครองของนาซีเยอรมันและเมื่อเข้าสู่วันที่2เดือนมิถุนายนปีค.ศ. 1944นายพลอัลเบิร์ตเคสเซลิงก็พาทหารที่เหลือไปปักหลักที่แนวกอธิกเพื่อไม่ให้กองทหารสัมพันธมิตรสามารถยึดครองตอนเหนือของอิตาลีแต่การถอยร่นไปเท่ากับว่าพื้นที่ที่นาซีเคยปักหลักอยู่จะถูกปลดปล่อยโดยฝ่ายสัมพันธมิตรส่งผลให้ในวันที่4มิถุนายนกองทัพสัมพันธมิตรสามารถปลดปล่อยกรุงโรมได้สำเร็จจากนั้นกองทัพอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรก็ทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายที่เป็นของเยอรมันซึ่งอยู่ในยุโรปตะวันออกอย่างเช่นโรงงานผลิตเชื้อเพลิงที่อัลสวิตมอนอวิสในแคว้นซิลิเซียจากนั้น2วันถัดมาปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกครั้งใหญ่ของฝ่ายสัมพันธมิตรก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่าดีเดย์ต่อมาในวันที่6มิถุนายนปีค.ศ. 1944ทหารจากฝ่ายสัมพันธมิตรกว่า 150,000 นายได้ทำการยกพลขึ้นบกที่ชายหาดนอร์มังดีณประเทศฝรั่งเศสแต่การต่อสู้ตรงบริเวณนี้จะทำให้ทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนื่องจากกองทัพเยอรมันจะไม่ยอมแพ้พวกเขาได้ยิงใส่ฐานสัมพันธมิตรเสมือนกับการซ้อมยิงเป้านิ่งส่งผลให้ฐานฝ่ายสัมพันธมิตรต้องติดอยู่บนชายฝั่งนอร์มังดีเป็นเวลานานถึง6สัปดาห์แต่ในท้ายที่สุดกองทหารของอังกฤษและอเมริกันจะทำการแก้กลยุทธ์จนสามารถเจาะแนวป้องกันในวันที่25กรกฎาคมแต่กว่าที่พวกเขาจะเจาะแนวป้องกันนี้มาได้ก็ต้องเสียทหารเป็นจำนวนมากซึ่งสุดท้ายในยุทธการที่นอร์มังดีจะทำให้กองกำลังสัมพันธมิตรเสียชีวิตทั้งสิ้น 73,000 นายและบาดเจ็บอีกกว่า 153,000 นายรวมถึงพลเรือนชาวฝรั่งเศสต้องเสียชีวิตจากการถูกวางระเบิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,000 นายส่วนตัวเลขของทหารเยอรมันที่เสียชีวิตณยุทธการนี้ก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดแต่มีนักประวัติศาสตร์ได้ประเมินไว้ว่ามีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหรือสูญหายในยุทธการนอร์มังดีอยู่ที่ 4,000 ถึง 9,000 นายระหว่างการลุกลานในวันดีเดย์ส่วนศพของทหารเยอรมันที่พิสูจน์ทราบได้ที่ถูกฝังในนอร์มังดีมีจำนวนทั้งสิ้น 22,000 นายจากนั้นกองทัพสัมพันธมิตรก็ทำการบุกทะลวงเพื่อกินพื้นที่ที่ถูกปกครองโดยนาซีเมืองแล้วเมืองเล่าได้รับการปลดปล่อยส่วนเยอรมันก็ทำได้เพียงถอยหลังและสุดท้ายการถอยหลังของกองทัพเยอรมันก็ทำให้กรุงปารีสได้ถูกปลดปล่อยในวันที่25สิงหาคมและในวันที่11กันยายนกองทัพสหรัฐชุดแรกได้ข้ามเข้าสู่เยอรมนีส่วนภายในเดือนธันวาคมฝรั่งเศสและบางส่วนของเบลเยียมรวมถึงเนเธอร์แลนด์ทางตอนใต้ได้รับการปลดปล่อยโดยทหารฝ่ายสัมพันธมิตรทางด้านสหภาพโซเวียตหลังจากที่พวกเขาเอาชนะกองทัพเยอรมันที่สตาลินการ์ดมาได้นับแต่นั้นพวกเขาก็ทำการโจมตีขนาบควบคู่ไปกับกองทัพสัมพันธมิตรอย่างอังกฤษและอเมริกาจากนั้นในวันที่22มิถุนายนปีค.ศ. 1944กองทัพสหภาพโซเวียตได้ทำลายกองทัพเยอรมันในเบลารุสเซียตะวันออกพวกเขากวาดฐานเยอรมันไปทางตะวันตกตรงแม่น้ำวิสตูล่าซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวอร์ซอในวันที่1สิงหาคมปีค.ศ. 1944และในช่วงต้นเดือนเดียวกันนั้นกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตได้ยึดครองจังหวัดเบสซาราเบียที่อยู่ทางตะวันออกของโรมาเนียและเตรียมที่จะโจมตีเข้าสู่ใจกลางโรมาเนียสุดท้ายทหารเยอรมันก็ยอมจำนนในวันที่23สิงหาคมส่วนบัลแกเรียก็จะยอมจำนนในวันที่8กันยายนความพ่ายแพ้เหล่านี้บีบให้กองทัพเยอรมันต้องอพยพออกไปก่อนที่ประเทศต่างๆจะได้รับการปลดปล่อยในภายหลังไม่ว่าจะเป็นกรีซแอลเบเนียและพื้นที่ทางตอนใต้ของยูโกสลาเวียแต่เยอรมนีจะยังคงไม่ยอมแพ้พวกเขาได้ทำการยึดครองฮังการีและทำการสนับสนุนกลุ่มการเมืองที่มีชื่อว่าแอโลคอสซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองหัวรุนแรงเพื่อทำการปกครองฮังการีจากนั้นเมื่อเข้าถึงวันที่12กันยายนกองทัพสหภาพโซเวียตที่แบ่งออกเป็นหลายสายก็ไปถึงที่ชายแดนฟินแลนด์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของนาซีก่อนที่ฟินแลนด์จะก่อสงบศึกในวันที่12กันยายนในปีเดียวกันซึ่งในช่วงเวลานี้กองกำลังต่อต้านของโปแลนด์และกลุ่มต่อต้านนาซีแห่งชาติสโลวักได้ลุกขึ้นต่อต้านกองทัพเยอรมันเพื่อปลดปล่อยกรุงวอร์ซอและสโลวาเกียออกจากการปกครองของเยอรมันแต่สุดท้ายกองทัพเยอรมันก็สามารถปราบปรามการลุกฮือของทั้งสองกลุ่มได้อย่างราบคาบต
ต่อมาในเดือนตุลาคมในปีเดียวกันนั้นกองทัพอเมริกันก็ทำการบุกฟิลิปปินส์และยึดประเทศนี้คืนมาจากกองทัพญี่ปุ่นโดยการบุกฟิลิปปินส์ว่ากันว่าเป็นการทำตามสัญญาของนายพลดักลาสแมคอาร์เธอร์และในช่วงเวลานี้กองทัพอากาศสหรัฐได้เปิดฉากทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่สำคัญของญี่ปุ่นส่วนกองทัพอังกฤษก็เปิดศึกกับกองทัพญี่ปุ่นณประเทศพม่าจนสุดท้ายพวกเขาก็สามารถยึดพม่าคืนมาได้ในช่วงต้นปีคศ1945ในวันที่16ธันวาคมปีคศ1944กองทัพเยอรมันยังคงเปิดฉากตอบโต้ในประเทศเบลเยียมและฝรั่งเศสหลังจากที่ต้องเสียทั้งสองประเทศให้กับกองกำลังสัมพันธมิตรแต่มันจะไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อฝรั่งเศสได้รับการปลดปล่อยนายพลชาร์ล เดอโกลแห่งกองทัพฝรั่งเศสก็เดินทางกลับบ้านเกิดในฐานะวีรบุรุษและในอนาคตชาร์ล เดอโกลจะกลายเป็นประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสเมื่อถึงวันปีใหม่ในปีคศ1945กองทัพอังกฤษและสหรัฐอเมริกาได้ทำการขับไล่ชาวเยอรมันที่อยู่ในประเทศต่างๆที่พวกเขาเคยยึดมาได้เพื่อให้กลับเข้าสู่บ้านเกิดของพวกเขานั่นคือเยอรมนีเพื่อที่กองทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรจะได้ทำการโอบล้อมและปิดตายเพื่อประเด็จศึกเยอรมนีจากนั้นในวันที่12มกราคมปีคศ1945สหภาพโซเวียตก็เริ่มทำการรุกครั้งใหญ่โดยพวกเขาได้ทำการปลดปล่อยกรุงวอร์ซอและโปแลนด์ตะวันตกซึ่งการเดินทางไปถึงโปแลนด์ของกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตก็ทำให้พวกเขาได้พบเจอกับเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจณแผ่นดินนี้นั่นก็คือการค้นพบค่ายกักกันอัลสวิทพร้อมกับช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในค่ายกักกันประมาณ 7,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยและใกล้จะเสียชีวิตเมื่อวันที่30มีนาคมปีคศ1945ทหารสหรัฐได้เห็นหลักฐานความโหดร้ายของนาซีเมื่อพบกับค่ายแรงงานผู้หญิงที่เป็นชาวยิวฮังการีจำนวน900คนใกล้กับเมืองฮัมบูร์กโดยทั้ง900คนส่วนใหญ่ทำงานในคลังอาวุธและโรงงานก๊าซพิษภายใต้สภาพความเป็นอยู่เยี่ยงทาสโดยพวกเธอได้รับเพียงแค่น้ำซุปเพียง1ชามและขนมปัง2ชิ้นต่อวันจากนั้นในวันที่11เมษายนปีคศ1945กองพลยานเกราะที่6ก็เข้าสู่บูเคนวันซึ่งเป็นค่ายกักกันขนาดใหญ่ของนาซีเยอรมันที่ใกล้กับไวมาร์ทหารสหรัฐได้ค้นพบค่ายนี้และทำการปลดปล่อยพวกเขาได้พบกับผู้รอดชีวิตนับพันคนที่ผอมแห้งความน่าสะพรึงกลัวก็ทำให้ไอเซนฮาวร์และนายพลโอมาร์แบลลี่รวมถึงจอร์จเอสแพตตันต้องตกตะลึงจนมีการบันทึกไว้ว่าแม้แต่แพตตันผู้แข็งแกร่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนได้สมญานามว่านายพลกระดูกเหล็กกลับแสดงอารมณ์ความรู้สึกและความตกใจอย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและสิ่งนี้ยังได้กัดเทาะความรู้สึกของไอเซนฮาวร์และนายพลโอมาร์แบลลี่ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อต้นเดือนมีนาคมปีคศ1933ไว้ว่าระบอบการปกครองของฮิตเลอร์กำลังข่มเหงประชากรบางกลุ่มโดยเฉพาะชาวยิวรวมถึงการเกิดขึ้นของกฎหมายนูเรมเบิร์กหากแต่ว่าชาวอเมริกันและชาวอังกฤษจำนวนมากไม่เชื่อพวกเขาถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงจนกระทั่งพวกเขาได้ทราบข่าวการเกิดขึ้นของค่ายกักกันที่นาซีเยอรมันได้สร้างไว้เพื่อกักขังฐานสหภาพโซเวียตหลังจากที่พวกเขาบุกสหภาพโซเวียตในช่วงต้นอีกทั้งการจับกุมชาวยิวในโปแลนด์ก็ทำให้ข่าวลือนี้มีมูลแต่มาวันนี้ชาวอเมริกันได้เห็นกับตาและค่ายบูเคนวันก็ได้ถูกปลดปล่อยก่อนที่ค่ายกักกันมากมายที่เกิดขึ้นจากนาซีเยอรมันที่อยู่ทั่วยุโรปจะถูกปลดปล่อยเช่นกันนับจากนี้จากนั้นสหภาพโซเวียตได้เข้าล้อมบูดาเปสต์จนเมื่อการเวลาเข้าถึงในช่วงต้นเดือนเมษายนสหภาพโซเวียตได้ขับไล่กลุ่มการเมืองที่อิงนาซีในประเทศฮังการีซึ่งกลุ่มนี้มีชื่อว่าแอโรครอสเพื่อให้พวกเขาออกจากฮังการีต่อมาในวันที่13เมษายนสหภาพโซเวียตได้ยึดเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรียและในขณะเดียวกันณช่วงเวลานี้จอมพลคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโยซิฟบอสติโตผู้นำกองกำลังคอมมิวนิสต์ปาร์ติซานได้ทำการขับไล่นาซีให้ออกจากแผ่นดินซึ่งเขาจะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของยูโกสลาเวียในอนาคตย้อนกลับไปในวันที่30มกราคมไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ปีคศ1945ได้เกิดการประชุมที่มอลตาระหว่างประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลและนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์โดยจุดมุ่งหมายในการประชุมในครั้งนี้คือการวางแผนการเข้าปะทะกับกองทัพเยอรมันและในขณะเดียวกันผู้นำทั้งสองต่างเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรให้กองทัพแดงของสหภาพโซเวียตบุกเข้าสู่ยุโรปตอนกลางเพียงลำพังจากนั้นในวันที่4กุมภาพันธ์การประชุมสุดยอดผู้นำสัมพันธมิตรก็เกิดขึ้นที่ยันตาโดยหมุดหมายของการประชุมเพื่อแบ่งพื้นที่โจมตีเยอรมันในขั้นสุดท้ายซึ่งพวกเขาสรุปกันว่าจะแบ่งโจมตีเยอรมันออกเป็น2ส่วนระหว่างตะวันตกและตะวันออกแต่ในขณะเดียวกันใต้บรรทัดของการประชุมคือการหาทางออกให้โลกหลังสงครามโดยผู้นำทั้ง3คนได้ทำการแบ่งโลกออกเป็น2
ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นความขัดแย้งที่เราทุกคนรู้จักในชื่อสงครามเย็นจากนั้นกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 1945ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดที่เมืองเดสเดนจนสังหารพลเรือนชาวเยอรมันไปกว่า 25,000 คนจากนั้นกองทหารสหรัฐได้ข้ามแม่น้ำไลน์เมื่อวันที่7มีนาคมแต่แล้วเมื่อเข้าสู่วันที่12เมษายนชาวอเมริกันก็ได้รับข่าวร้ายว่าหนึ่งในประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาอย่างแฟรงคลินรูสเวลต์ได้เสียชีวิตลงข่าวนี้ได้สร้างความเศร้าให้กับคนอเมริกันแต่มันไม่ใช่กับเยอรมันเพราะอดอล์ฟฮิตเลอร์และคนสนิทคิดว่าบางทีนี่เป็นสัญญาณหรือเป็นช่วงเวลา turning point ของนาซีในการพลิกกลับมาเอาชนะสงครามแต่ความจริงแล้วมันไม่ใกล้เคียงกับความคิดของเขาซึ่งว่ากันว่าเหตุผลที่อดอล์ฟฮิตเลอร์มีความเชื่ออะไรแบบนี้เนื่องจากเขามีความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเอาละครับแม้อเมริกาจะขาดผู้นำแต่เมื่อผ่านไปได้ไม่นานพวกเขาก็ได้ผู้นำคนใหม่ที่มีชื่อว่าแฮร์รี่ทรูแมนส่วนในวันที่16เมษายนกองทัพสหภาพโซเวียตก็สามารถล้อมกรุงเบอร์ลินขณะที่กองทหารโซเวียตต่อสู้เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลไลซ์ส่งผลให้อดอล์ฟฮิตเลอร์เอวาบราวน์โจเซฟโกเบิลและคนสนิทบางส่วนที่หนีไปอยู่บังเกอร์ใต้ดินก็รู้แล้วว่าพวกเขาไม่มีทางชนะและหลังจากนี้มุสโสลินีอดีตผู้นำฟาสซิสต์อิตาลีและยังเป็นหนึ่งในผู้นำฝ่ายอักษะก็ได้ถูกกองกำลังคอมมิวนิสต์ในอิตาลีจับกุมได้พร้อมกับภรรยาสาวก่อนที่เขาจะถูกสังหารและนำศพไปประจานที่เมืองมิลานในวันที่28เมษายนปีค.ศ. 1945สุดท้ายรายชื่อที่ผมกล่าวมาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายในวันที่30เมษายนปีค.ศ. 1945นับเป็นการปิดฉากละครเรื่องยาวของชายที่ชื่อว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ส่วนศัตรูตัวฉกาจของกองทัพสัมพันธมิตรที่มีชื่อว่าไฮลิสฮิมเลอร์อดีตคนสนิทของอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ตัดสินใจแอบเจรจาสันติภาพกับฝ่ายสัมพันธมิตรก่อนที่อดอล์ฟฮิตเลอร์จะฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายฝ่ายสัมพันธมิตรไม่รับข้อตกลงเพราะพวกเขามองว่าไฮลิสฮิมเลอร์เป็นอาชญากรสงครามและเมื่อฮิมเลอร์รู้แล้วว่าเขาไม่มีโอกาสจะรอดจึงตัดสินใจปลอมตัวเพื่อหลบหนีการจับกุมแต่สุดท้ายไฮลิสฮิมเลอร์ก็ถูกจับได้โดยทหารจากกองทัพแดงและฮิมเลอร์ก็ตัดสินใจทำอัตวิบากกรรมในแบบเดียวกันกับผู้นำของเขาด้วยการกินไซยาไนด์สุดท้ายในวันที่7พฤษภาคมเยอรมนีอดีตอินซีเล็กผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องยอมจำนนโดยกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรแบบไม่มีเงื่อนไขโดยการยอมจำนนจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกจะเกิดขึ้นที่ภาคตะวันตกของเมืองแลงส์ในประเทศฝรั่งเศสและในวันที่9พฤษภาคมเยอรมนีจะยอมจำนนต่อสหภาพโซเวียตในกรุงเบอร์ลินสุดท้ายสงครามล้างผลาญแห่งยุโรปที่เต็มไปด้วยความตายมาหลายปีมาวันนี้ก็ได้ยุติลงแล้วอย่างเป็นทางการพร้อมการตายของอดอล์ฟฮิตเลอร์ชายผู้จุดไฟแห่งสงครามขึ้นมาบนแผ่นดินทวีปยุโรปถึงแม้เยอรมันและอิตาลีจะยอมจำนนหากแต่ว่าญี่ปุ่นยังคงสู้ต่อไปซึ่งผมขอย้อนกลับไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนในปีเดียวกันโดยกองทัพอเมริกันได้ตัดสินใจบุกเข้าสู่ญี่ปุ่นผ่านยุทธการที่เรารู้จักในชื่อยุทธการที่อิโวจิมะและยุทธการที่โอกินาวาซึ่งทั้งสองเกาะมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการบุกเข้าสู่แผ่นดินญี่ปุ่นว่ากันว่าในยุทธการนี้ฐานญี่ปุ่นเองก็ตัดสินใจพลีชีพด้วยการใช้ระเบิดฆ่าตัวตายและมีการโจมตีทางอากาศที่เราเรียกกันว่ากามิกาเซ่สุดท้ายกองทัพญี่ปุ่นที่มีแต่ใจและความเด็ดเดี่ยวก็ไม่อาจต้านทานคลื่นแห่งกองทัพจำนวนมากได้ส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องสูญเสียทั้งสองเกาะให้แก่กองทัพอเมริกันและหลังจากที่พวกเขาได้กำจัดฐานญี่ปุ่นออกจากหมู่เกาะโซโลมอนจากนั้นในเดือนพฤศจิกายนกองทัพอังกฤษและอเมริกาก็เริ่มเคลื่อนทัพอย่างช้าๆไปทางเหนือเพื่อเข้าสู่แผ่นดินญี่ปุ่นโดยที่กองทัพอังกฤษจะทำงานร่วมกับรัฐบาลจีนที่อยู่ภายใต้การนำของเจียงไคเช็คผู้นำคนสำคัญของพรรคชาตินิยมจีนเพื่อต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในจีนส่วนกลุ่มคอมมิวนิสต์ของจีนที่นำโดยเหมาเจ๋อตงก็จะต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มคอมมิวนิสต์จีนจะยังคงทำการต่อสู้กับกลุ่มรัฐบาลจีนเมื่อเข้าสู่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาคมได้เกิดการประชุมที่พอร์สดัมเพื่อให้ผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรทั้ง3คนได้ร่วมกันวางแผนเพื่อสันติภาพหลังสงครามโดยผู้เข้าร่วมได้แก่สหภาพโซเวียตสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาพวกเขารวมตัวกันเพื่อตัดสินใจว่าจะบริหารเยอรมนีอย่างไรโดยเป้าหมายของการประชุมยังมีการแก้ไขปัญหาสนธิสัญญาสันติภาพ
พวกเขาได้บทเรียนมาแล้วจากสงครามโลกครั้งที่1และในการประชุมวันนั้นแฮร์รี่ทรูแมนได้บอกความจริงกับโจเซฟสตาลินถึงอาวุธมหาปลัยที่พวกเขาได้ทำสำเร็จซึ่งพวกเราเรียกกันว่าระเบิดปรมาณูซึ่งจะเป็นอาวุธทำลายล้างที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนและจะถูกใช้ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นหลังจากที่กองทัพอเมริกันได้ยึดฐานทัพสำคัญแห่งสุดท้ายของญี่ปุ่นที่โอกินาวาพวกเขาก็ใช้แผนการขั้นสุดท้ายผ่านการใช้ระเบิดปรมาณูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่6สิงหาคมในปีเดียวกันโดยสหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกใส่ฮิโรชิมาจากนั้นในวันที่8สิงหาคมสหภาพโซเวียตได้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นและบุกโจมตีแมนจูเรียที่ญี่ปุ่นยึดครอง1วันถัดมาในวันที่9สิงหาคมอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่2ที่เมืองนางาซากิไม่ถึง1สัปดาห์ต่อมาในวันที่14สิงหาคมญี่ปุ่นตกลงที่จะยอมจำนนนี่หมายความว่าพวกเขากำลังจะยอมแพ้และสงครามโลกครั้งที่2จะจบลงโดยพิธีจรดปากกาการยอมจำนนเกิดขึ้นในวันที่2กันยายนในปีคศ1945เป็นอันปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2สงครามที่สร้างความเสียหายและหายนะให้แก่สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้และก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุน The Watcher ไม่ว่าจะเป็นการกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แชร์คอมเมนต์ตลอดจนการส่ง Super Thanks และการสมัครสมาชิกส่วนวิดีโอตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเตรียมรับชมกันนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ We came through rallyNow on to Gettysburg, heard shots in the valley. So I wrote you down these words. Travel in the 4th Regiment, my brothers by my side, our captain and our liquor. Now I'm trying to get by. Miss Elizabeth, I can still see your dark brown eyes.Elizabeth, this could be the last time I write. Yeah, I'm nervous, I can't lie. And if you don't hear from me, tell my mother it's alright. I'm at the edge of a fight. And if you don't hear from me, I'll meet you in heavenWhen I die, my brother, he's been sick.He's coughing through the night. He's got 9 months of service till he's home to see his wife. Miss Elizabeth, I can still see your dark brown eyes.
disappear. This could be the last.